คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ เรื่องหนึ่งเดียวของหัวใจตอนที่421ฉีกหน้าใบหน้าเรียวงามของซูหนานเซียงเปลี่ยนเป็นดำทมึนจนดูน่ากลัวนางพูดปฏิเสธออกไปในทันทีอย่างไม่คิดแม้แต่น้อยไม่จำเป็นคนที่ไร้ความสามารถถึงขนาดนี้แม้แต่คนถือรองเท้าของนางก็ยังไม่คู่ควรแล้วยังคิดอยากจะมาเป็นสามีของนางอีกหรือมู่หลงจี้ยิ้มออกมาอย่างรู้สึกผิดแต่ว่าข้าได้ล่วงเกินเกียรติของสิทธิพี่ไปแล้วเจ้าทำเพื่อช่วยเหลือข้าถึงต้องสัมผัสใกล้ชิดตัวข้าให้เจ้ารับผิดชอบก็จะเป็นการบังคับเจ้าหรือมิใช่ซูหนานเซียงตัดบทพูดของเขาอย่างหมดความอดทนดวงตาคู่สวยเปล่งประกายฉายแววขยะแขยงเล็กน้อยไม่ใช่การบังคับข้ายินดีมากมู่หลงจี้รีบร้อนพูดอธิบายขึ้นบนใบหน้าหล่อเหลาปรากฏรอยแดงขึ้น2รอยอย่างเอียงอายซูหนานเซียงมองเห็นแล้วก็ขมวดคิ้วแน่นขึ้นความโกรธเกลียดในใจเริ่มประตูขึ้นมาเอ่ยขึ้นอย่างไม่เกรงใจแล้วหากข้าไม่ยินยอมเล่าข้าไม่อยากเป็นคนรู้จักบุญคุณคนและทำตามหลักคุณธรรมในใจของมู่หลงจี้ร้อนรนขึ้นสิทธิพี่ไม่ต้องพูดให้มากความแล้วอย่างไรข้าก็ไม่แต่งงานกับเจ้าซูหนานเซียงเน้นย้ำเป็นคำน้ำเสียงที่อ่อนหวานแฝงไปด้วยคำสั่งที่เด็ดขาดบนใบหน้าดูเยียบเย็นและหยิ่งผยองดังเช่นดอกบัวบนยอดเขาสูงจนมิอาจเอื้อมถึงดวงตาสดใสของมู่หลงจี้มืดลงก้มศีรษะลงอย่างเศร้าหมองเหล่าชายชะกันลูบคางตบบ่าของเขาเพื่อปลอบใจน้องชายเจ้าคงมองออกแล้วว่าคนเขาไม่ชอบเจ้าคำพูดสวยหรูตามมารยาทเหล่านั้นก็เพื่อให้เจ้ารู้ถึงความยากลำบากแล้วล่าถอยออกไปเช่นนั้นเจ้าก็อย่าพูดถึงการรับผิดชอบอีกเลยใช่แล้วคนเขาเป็นถึงหลานสาวคนโตของราชครูซูเป็นคุณหนูสายตรงแห่งตระกูลซูฐานะสูงส่งแต่ว่าน้องชายนั้นพูดถึงความสามารถก็ไม่มีพูดถึงหน้าตาก็ธรรมดาจะเอาตำแหน่งหรือก็ไม่มีอีกเป็นแค่คนตัวเล็กๆธรรมดาไร้ชื่อเสียงคนหนึ่งเท่านั้นหากเป็นข้าก็ไม่แต่งให้เจ้าใช่แล้วชายแต่งหญิงที่ต่ำสักหญิงแต่งชายที่สูงสักด้วยสถานะของแม่นางซูถ้าจะแต่งงานก็ต้องแต่งให้กับองค์ชายหรือไม่ก็ซื่อจื่อเท่านั้นน้องชายฐานะของเจ้าธรรมดาเกินไปไม่เหมาะสมกับนางเลยสักนิดเดียวเจ้าอย่าได้ฝันกลางวันไปเลยใช่ถึงแม้ว่าเจ้าจะช่วยชีวิตแม่นางซูไว้แต่เจ้าก็ได้กอดนางรูปนางแล้วก็ยังเห็นรูปร่างของนางจนหมดแล้วก็ถือว่าได้กำไรและถือได้ว่านางตอบแทนบุญคุณที่เจ้าช่วยชีวิตนางแล้วเช่นนั้นเจ้าก็อย่าไปก่อกวนอีกเลยไม่ผิดเจ้าออกแรงนางใช้ร่างกายเรื่องราวระหว่างพวกเจ้าทั้งสองคนก็ถือว่าจบกันเพียงเท่านี้เฮอเมื่อได้ยินถ้อยคำวิพากษ์วิจารณ์มากมายแล้วมู่หลงเสวียก็ยิ้มออกมาเล็กน้อยซูหนานเซียงไม่ชอบมู่หลงจี้คำพูดแต่ละคำล้วนปฏิเสธเขาบรรดาคำพูดไพเราะและเหตุผลสวยหรูเหล่านั้นล้วนไม่มีข้อผิดพลาดใดๆทำให้คนอดนับถือไม่ได้เลยจริงฮ่าๆแต่คิดไม่ถึงว่าเหล่าแขกที่มุงดูอยู่จะเปิดโปงจุดมุ่งหมายของนางออกมาทั้งสิ้นทำให้ต่อจากนี้ซูหนานเซียงจึงกลายเป็นคนที่ดูถูกผู้มีพระคุณของตัวเองว่าต่ำต้อยสูญเสียเกียรติแล้วก็ยังเป็นผู้หญิงระยังอายที่ต้องการปีนเขาสูงชื่อเสียงและเกียรติยศทั้งหมดหายไปในพริบตานางคงจะโกรธมิใช่น้อยเมื่อเงยหน้ามองไปที่ซูหนานเซียงก็เห็นใบหน้าอันงดงามของนางแดงก่ำด้วยความโกรธในตามืดมัวจ้องมองมู่หลงจี้ด้วยความโมโหแล้วเอ่ยขึ้นคนเหล่านี้ล้วนเป็นคนที่เจ้าเรียกมาใช่หรือไม่เจ้าให้พวกเขามาทำลายเกียรติยศและชื่อเสียงของข้าเจ้ากิจจะบีบบังคับให้ข้าแต่งงานกับเจ้าอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างแน่นอนมู่หลงจี้สายหน้าอย่างร้อนรนซูหนานเซียงน้ำตาคลอเจ้าช่วยข้าก็เพื่อที่จะหวังโอกาสแต่งงานกับข้าใช้อำนาจของตระกูลซูของข้าเพื่อเข้าไปสู่ราชสำนักเจ้าช่างต่ำช้าระยังอายยิ่งนักบรรดาแขกต่างมองหน้ากันมองตาก็เหมือนเข้าใจกันราชครูซูเป็นอาจารย์ของฮ่องเต้มีอิทธิพลต่อฮ่องเต้มู่หลงจี้เป็นเพียงแค่คนธรรมดาไร้ชื่อเสียงคนหนึ่งเขาวางแผนเพื่อก่ออาศัยราชครูซูเพื่อตำแหน่งงานในราชสำนักก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แววตาของผู้คนที่จ้องมองมู่หลงจี้แปรเปลี่ยนเป็นสงสัยขึ้นหลายส่วนมู่หลงจี้เริ่มกังวลรีบเร่งอธิบายไม่ใช่จริงๆสิทธิพี่หุบปาก
อย่ามาเรียกข้าว่าสิทธิ์พี่เจ้าไม่คู่ควรสู่หนานเซียงตะคอกออกมาด้วยความโมโหในตาทอประกายโกรธเกรี้ยวจนแทบจะลุกเป็นไฟมู่หลงเสวียกระพริบตาสู่หนานเซียงฉลาดจริงๆย้อนกลับคำพูดใส่มู่หลงจี้แค่ประโยคเดียวก็ทำให้เขากลายเป็นคนผิดได้เสียแล้วมู่หลงจี้ได้แค่ฝันไปเรื่องที่จะบีบบังคับนางให้แต่งงานด้วยแววตาของคุณชายโออย่างเคร่งขรึมครุ่นคิดสู่หนานเซียงไม่ได้ใส่ร้ายมู่หลงจี้แต่เดิมมู่หลงจี้ก็ตัดสินใจเช่นนั้นเป็นคู่ของหลานสาวแห่งบ้านตระกูลสู่อาศัยอำนาจของราชครูสู่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นคุณชายโอหยางเหลือบตามองมู่หลงจี้อย่างเยียบเย็นเห็นเขาทำท่าทำทางน่าสงสารมองไปทางราชครูสู่อาจารย์ข้าไม่ได้วางอุบายคิดร้ายต่อสิทธิ์พี่จริงๆไม่ต้องพูดให้มากความเจ้าช่วยหนานเซียงเอาไว้ข้าซาบซึ้งใจมากแต่ว่างานแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเจ้าเป็นเพียงเด็กอายุ 13-14 ปียังไม่โตพอที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้อย่ากล่าววาจาไร้สาระเรื่องสัญญาจะแต่งงานกับหนานเซียงอีกเลยราชครูสู่พูดตัดบทเขาอย่างไม่เกรงใจในน้ำเสียงเยียบเย็นแฝงด้วยคำสั่งที่เด็ดขาดเรื่องการแต่งงานต้องให้บิดามารดาเป็นคนตัดสินเจ้าเป็นเพียงเด็กชายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกลับมาเอ่ยปากเรื่องจะรับผิดชอบช่างไม่รู้เรื่องเลยจริงๆในใจของมู่หลงจี้รู้สึกเสียใจอาจารย์สิทธิ์เพียงแค่ห่วงใยสิทธิ์พี่จี้หุบปากมู่หลงเจี้ยนก้าวเดินออกมาใบหน้านิ่งขรึมไม่แสดงอารมณ์โกรธคำนับขออภัยแก่ราชครูสู่ลูกชายของข้าไม่รู้เรื่องราวขอราชครูโปรดให้อภัยด้วยราชครูสู่ไม่ตอบคำแสดงท่าทางไม่ค่อยพอใจแต่มู่หลงเจี้ยนไม่สนใจยิ้มขึ้นแล้วเอ่ยต่อลูกชายของข้าจิตใจบริสุทธิ์ไม่รู้จักการวางอุบายทำร้ายคนลูกชายของข้าช่วยแม่นางสู่ก็เพียงเพราะมีเจตนาดีอยากช่วยคนเท่านั้นทำให้แม่นางสู่ต้องเสียเกียรติเมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้แล้วราชครูสู่จะให้ลูกชายของข้ารับผิดชอบลูกชายข้าก็ต้องรับผิดชอบอย่างแน่นอนแต่หากแม่นางซูไม่ต้องการให้ลูกชายของข้ารับผิดชอบลูกชายของข้าก็จะไม่กวนใจอย่างเด็ดขาดสีหน้าของราชครูซูค่อยๆดีขึ้นนิดหนึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็ดีมู่หลงเจี้ยนยิ้มออกมาบางๆสมควรจะเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วมู่หลงเสวียยิ้มขึ้นจางๆไม่เสียทีที่เป็นจิ้งจอกเท่าอยู่ในวงการราชสำนักมาเป็นเวลา10กว่าปีสร้างเหตุผลที่เหมาะสมออกมาจนได้ทั้งยังแก้ไขความผิดให้ลูกชายแล้วยังแสดงออกว่าลูกชายมีจิตใจที่บริสุทธิ์อยากช่วยคนอยากรับผิดชอบไม่ได้คิดจะสร้างความลำบากใจให้ใครอีกหลักจากช่วยเหลือคนก็บีบบังคับคนให้แต่งงานด้วยแค่ดูก็รู้แล้วว่ามีจุดประสงค์ที่ไม่ดีแต่เพียงอาศัยคำพูดอันสวยหรูของมู่หลงเจี้ยนแค่ประโยคเดียวก็สามารถล้างมลทินให้แก่ลูกชายของตนได้แล้วทั้งยังทำให้ตระกูลซูติดหนี้บุญคุณได้อีกช่างฉลาดจริงๆฟังจากความหมายของราชครูซูเหมือนกับว่าไม่ต้องการให้คุณชายมู่หลงรับผิดชอบต่อแม่นางซูอย่างนั้นหรือเสียงชายคนหนึ่งกระซิบกระซาบขึ้นเหมือนจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าแม่นางซูถูกคุณชายมู่หมู่หลุกคลุมอบกอดและเห็นเรือนร่างจนหมดแล้วสูญเสียความบริสุทธิ์ผุดผ่องนางไม่แต่งงานกับคุณชายมู่หลงแล้วจะสามารถแต่งกับใครได้อีกถึงแม้ว่าแม่นางซูจะเป็นหลานสาวคนโตของราชครูซูฐานะสูงส่งแต่บรรดาตระกูลชั้นสูงในเมืองหลวงล้วนแต่ใส่ใจในเรื่องชื่อเสียงจะมีคุณชายบ้านไหนที่ยินยอมแต่งผู้หญิงที่ถูกชายอื่นเห็นเรือนร่างสูญเสียความบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วเป็นภรรยาเอกคำซุบซิบนินทาลอยผ่านเข้ามาในหูราชครูซูขมวดคิ้วแน่นขึ้นทอดสายตามองไปที่ซูหนานเซียงจบตอนที่421ตอนที่422จะแต่งกับคุณชายข้าไม่แต่งไม่แต่งสู่หนานเซียงตวาดคำรามขึ้นเสียงดังในดวงตางามลุกโชนไปด้วยไฟโกรธนางเป็นคุณหนูแห่งจวนตระกูลสู่ที่สูงส่งไม่ใช่หญิงที่ชายชั้นต่ำเช่นมู่หลงจี้จะมาเทียบเคียงได้ราชครูสู่ถอนหายใจออกมาหนักๆแขกเรือที่อยู่บนเกาะล้วนเห็นมู่หลงจี้ช่วยเหลือหนานเซียงอย่างใกล้ชิดกับตาอย่างช้าที่สุดวันพรุ่งนี้เรื่องที่หนานเซียงเสื่อมเกียรติก็จะแพร่สะพัดไปทั่วตามตรอกซอกซอยของเมืองหลวงตระกูลชนชั้นสูงก็จะไม่มีใครมาสู่ขอที่จวนตระกูลสู่อีกสู่หนานเซียงแต่งให้มู่หลงจี้ถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเขาไม่เห็นด้วยที่มู่หลงจี้บอกว่าจะแสดงความรับผิดชอบก็เพราะไม่อยากให้คนอื่นดูเบาหนานเซียงแต่ถ้าหากมู่หลงเจี้ยนสองสามีภรรยาส่งพ่อสื่อแม่สื่อไปสู่ขอที่จวนเรื่องงานแต่งของพวกเขาก็จะต้องคิดไตร่ตรองอย่างจริงๆจังๆแล้วท่านปู่เรื่องที่ข้าตกน้ำจนเสื่อมเสียชื่อเสียงนั้นถือเป็นเรื่องสุดวิสัยคนที่นิสัยดีงามน่านับถือแน่นอนว่าจะต้องเข้าใจได้ซูหนานเซียงกล่าวขึ้นเสียงเรียบสายตาอ่อนๆจ้องมองไปทางคุณชายโออย่างราวกับไม่ได้ตั้งใจใบหน้าเรียวเล็กของมู่หลงเสวียค่อยๆกลายเป็นดำคล้ำซูหนานเซียงอยากจะแต่งให้คุณชายโออย่าง
นางเป็นคนยุคปัจจุบันไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องชื่อเสียงอันบริสุทธิ์ดีงามของสตรีเท่าไรนักแต่ชัดเจนว่าคุณชายโอหยางไม่ชอบซูหนานเซียงแต่ซูหนานเซียงไม่เพียงดื้อแพ่งก่อติดยังจะอาศัยวิธีเช่นนี้ใกล้ชิดเขาช่างไม่รู้จักว่าอะไรไม่ควรยิ่งนักเกียรติของแม่นางซูได้สูญเสียไปเพราะมู่หลงจี้เจ้าไม่แต่งให้มู่หลงจี้แต่กลับให้คุณชายโอหยางแต่งกับเจ้าไม่คิดว่าเกินไปหน่อยหรือนี่เป็นเรื่องระหว่างข้ากับคุณชายโอหยางเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาวุ่นวายซูหนานเซียงตอบกลับมู่หลงเสวี่ยอย่างไม่สบอารมณ์ประโยคหนึ่งหางตาเต็มไปด้วยความดูถูกดูแคลนอย่างถึงที่สุดมู่หลงเสวี่ยสบท.ออกมาอย่างเย้ยหยันขอเพียงแค่ตอนเจ้าเกิดเรื่องไม่ได้ลากตัวคุณชายโอหยางเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของเจ้าข้าก็คร้านที่จะสนใจเจ้าความโกรธของซูหนานเซียงจุกอกจนหายใจติดขัดนางโมโหเสียจนใบหน้าเรียวค่อยๆซีดขาวขมกลั้นอยู่นานกว่าจะสงบลงได้กล่าววาจาขึ้นเสียงเย็นเจ้ากับข้าล้วนเป็นคนนอกไม่สามารถตัดสินใจอะไรแทนคุณชายโอหยางได้เรื่องราวควรจะจัดการอย่างไรก็ต้องดูที่ความเห็นของคุณชายโอหยางแล้วซูหนานเซียงค่อยๆแอบมองไปที่ราชครูซูในดวงตางามฉายแววอ้อนวอนอยู่จังๆคุณชายโอหยางไม่ชอบนางไม่มีทางตอบรับว่าจะแต่งนางง่ายแต่ท่านปู่เป็นอาจารย์ที่เคยสอนเขามาก่อนขอเพียงแค่ท่านปู่เปิดปากเขาก็ต้องไว้หน้าเกรงใจอยู่บ้างราชครูซูถอนหายใจออกมาหนักๆเศร้าเฉินเป็นสิทธิ์ที่ดีที่สุดในนักเรียนทั้งหมดที่เขาเคยสอนมาและก็เป็นคนที่คู่ควรกับหนานเซียงมากที่สุดแต่ว่าหนานเซียงเสียเกียรติแล้วเศร้าเฉินยังจะยอมแต่งกับนางอยู่หรือเขาหันหน้ามองไปที่คุณชายโอหยางในดวงตาชราภาพของเขาทอประกายวาดหวังและรอคอยทำให้ผู้คนไม่สามารถปฏิเสธข้อเสนอของเขาได้คุณชายโอหยางนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วค่อยๆกล่าวขึ้นวีรบุรุษช่วยหญิงงามแต่ไหนแต่ไรมาก็ถือเป็นวาสนาที่ดีงามคุณชายมู่หลงกับแม่นางซูก็นับว่าเหมาะสมรอยยิ้มได้ใจของซูหนานเซียงแข็งค้างอยู่บนใบหน้านางหันหน้ามองไปทางคุณชายโอหยางด้วยแววตาตื่นตระหนกและยากที่จะเชื่อคุณชายโอหยางบอกว่านางเหมาะสมกับมู่หลงจี้นางไม่ได้ฟังผิดไปใช่หรือไม่ท่านปู่ถึงกับออกหน้าเองแล้วเขาจะไว้หน้าให้เกียรติแม้แต่น้อยก็ไม่มีเลยหรือซูหนานเซียงค่อยๆหันมองไปที่ราชครูซูเห็นแววตาของเขาเคร่งขรึมจ้องมองไปที่คุณชายโอหยางตาไม่กระพริบเศร้าเฉินไม่อยากที่จะแต่งกับหนานเซียงจริงๆหรือท่านอาจารย์เกียรติของนางก็ไม่ได้เสื่อมเสียเพราะสิทธิ์วาจาที่ดูเบาสบายของคุณชายโอหยางราวกับสายฟ้าที่ผ่าฟาดลงมากระแทกกระเทือนจนซูหนานเซียงไม่สามารถที่จะกล่าวคำพูดออกมาได้ใช่แล้วนางสูญเสียเกียรติที่สำคัญที่สุดของหญิงสาวไปแล้วคุณชายโอหยางรังเกียจนางแล้วข้าสามารถเป็นชายารองได้ซูหนานเซียงให้คำมั่นขึ้นมาอย่างร้อนรนใบหน้าหล่อเหลาองอาจของมู่หลงเจี้ยนพันกลายเป็นดำมืดจนจะกลั่นออกมาเป็นหมึกดำได้ซูหนานเซียงเต็มใจที่จะเป็นอนุของคุณชายโอหยางแต่กลับไม่เต็มที่จะแต่งเป็นภรรยาเอกของจี้เอ๋อใช่สิจี้เอ๋อมีความสามารถธรรมดาคุณสมบัติก็ดัสดื่นทั่วไปไม่สามารถเทียบได้กับหนึ่งในร้อยของคุณชายโอหยางจริงๆแต่จี้เอ๋อก็เป็นนายน้อยสายตรงของจวนเจิ้นกัวโหกลับต้องมาถูกปฏิเสธอย่างจ้องแจ้งต่อหน้าฝูงชนมากมายจะรังแกคนมากเกินไปแล้วคุณชายโอหยางจะยอมรับซูหนานเซียงเป็นชายารองหรือไม่มู่หลงเจี้ยนค่อยๆแอบมองไปที่คุณชายโอหยางเห็นเขามีสีหน้าเรียบเฉยดวงตาสีดำราวนินไร้การสั่นกระเพื่อมของอารมณ์ความรู้สึกแต่อย่างใดค่อยๆคลายคำพูดออกมาไม่กี่คำเศร้าเฉินไม่อยากหลูเกียรติของแม่นางซูถ้าไม่รู้สึกว่าถูกหลูเกียรติขอเพียงได้รั้งอยู่ข้างกายเจ้าจะให้ข้าทำอะไรก็ยอมซูหนานเซียงจ้องมองไปที่คุณชายโอหยางด้วยสายตาวาววับแววตาเปล่งประกายไปด้วยความคาดหวังสาวใช้บ่าวไพร่ทหารองครักษ์ข้างกายข้าล้วนมีหมดไม่ได้ต้องการคนเพิ่มเติมคุณชายโอหยางกล่าวขึ้นเสียงเรียบในน้ำเสียงไม่ดังไม่เบานั้นไร้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกซูหนานเซียงเหมือนกับได้ยินเสียงปั้งดังขึ้นในหัวพลันกลายเป็นว่างเปล่าคุณชายโอหยางปฏิเสธนางแล้วต่อให้นางต้องลดสถานะและทิ้งศักดิ์ศรีเขาก็ยังไม่ต้องการให้นางรั้งอยู่ข้างกายซูหนานเซียงเงยหน้าหันมองไปที่คุณชายโอหยางดวงตาคลอไปด้วยน้ำตาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเจ้าดูแลข้าไม่ดีข้าถึงได้ตกลงไปในน้ำจนกระทั่งถูกมู่หลงจี้ช่วยขึ้นมาข้าที่สูญเสียเกียรติเจ้าก็ถือว่ามีความผิดแววตาของคุณชายโอหยางเคร่งขรึมกล่าวขึ้นเสียงเรียบวันงานแต่งของคุณหนูซูกับคุณชายมู่หลงข้าจะส่งมอบของขวัญงานแต่งชิ้นใหญ่ไปให้ใครอยากได้ของขวัญชิ้นใหญ่พวกนั้นจากเจ้ากันข้าเพียงแค่ต้องการรั้งอยู่ข้างกายเจ้าขอบตาของซูหนานเซียงแดงกับเงยหน้ามองไปที่คุณชายโอหยางน้ำตาคลอเบ้าเพราะอะไรนางเต็มใจที่จะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาแต่เหตุใดเขาถึงได้ไม่ยอมรับนางไม่เพราะอะไรคุณชายโอหยางแววตาลึกล้ำเจ
จดหมายที่ถูกเขาเผาทำลายที่ตำหนักเจ้าหนิงเป็นความเคลื่อนไหวของซูหนานเซียงในช่วงระยะหนึ่งปีที่พวกองครักษ์เงาไปตรวจสอบมาชี้นำให้ตงฟางหลีให้ไปลอบสังหารมู่หลงเสวียหลอกล่อมู่หลงจี้ให้ไปจัดการมู่หลงเสวียแต่ละเรื่องแต่ละราวล้วนเป็นสารเซียนหางเซียนที่จัดฉากขึ้นมาในเงามืดเพื่อที่อยากให้มู่หลงเสวียต้องตกตายในเมื่อซูหนานเซียงกับมู่หลงจี้มีความเชื่อถือและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากจะกลายเป็นคู่กันก็ยิ่งไม่ดีกว่าหรอกหรือหยาดน้ำตากระจ่างใสของซูหนานเซียงพรั่งพรูไหลรินออกมาไหลอาบลงไปตามใบหน้าข้าเกลียดเจ้านางถลึงตาจ้องมองคุณชายโอหยางอย่างโกรธเคืองชันกายลุกยืนขึ้นแล้วก้าวเดินออกไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วโดยไม่หันกลับมามองอีกการก้าวเท้าดูโซเซท่าทางสะเปะสะปะคล้ายกับว่าจะสามารถสะดุดล้มลงได้ทุกเมื่อหนานเซียงราชครูซูร้องเรียกขึ้นอย่างร้อนใจรับการประคับประคองจากบ่าวไพร่แล้วเร่งรีบสาวเท้าก้าวตามไปสองปูหลานค่อยๆเดินไกลออกไปบนตัวเกาะไม่มีเรื่องราววุ่นวายให้ดูอีกเหล่าบรรดาแขกเรือก็แยกย้ายกันเดินกลับเข้าห้องเพื่อรับสำรับต่อมู่หลงเจี้ยนยกมุมปากขึ้นด้วยรอยยิ้มอันตรายคุณชายโออย่างปฏิเสธซูหนานเซียงแผนการของพวกเขาก็คงจะดำเนินการต่อไปได้แล้วเกียรติของซูหนานเซียงเสื่อมเสียเพราะจี้เอ๋อคุณชายตระกูลชนชั้นสูงก็จะไม่ไปสู่ขอที่จวนตระกูลซูอีกเท่านี้พวกเขาก็จะสามารถสอหาฤกษ์งามยามดีไปลองสู่ขอที่จวนตระกูลซูได้เมื่อมองไปที่แววตาได้ใจของเขาดวงตาเย็นชาของมู่หลงเสวียก็ค่อยๆหรี่เล็กลงทำไมหรือคุณชายโอหยางอบเข้าที่เอวบางของนางมองไปที่นางอย่างไม่เข้าใจนะแววตามู่หลงเสวียเคร่งขรึมจงใจกดเสียงต่ำแล้วกล่าวขึ้นข้ารู้สึกว่ามู่หลงจี้ที่ต้องการแต่งกับซูหนานเซียงไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ดีอะไรนะคุณชายโอหยางยกยิ้มขึ้นจางๆมู่หลงจี้ที่ก่ออุบายใส่ซูหนานเซียงก็เพียงแค่ต้องการสารสัมพันธ์กับตระกูลซูเพื่อที่จะสามารถยกระดับและเพิ่มความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้แน่นอนว่าไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ดีอะไรเพี้ยฝ่ามือสายหนึ่งฟาดตบลงไปที่หัวของมู่หลงจี้อย่างแรงเสียงดังก้องขึ้นจนทำให้แขกเรือที่อยู่ใกล้ๆต้องตื่นตระหนกทุกคนต่างพากันหันหน้ามองไปเห็นหญิงสาวผิวคล้ำดำที่ร่างกายสวมใส่ด้วยชุดเกราะนางหนึ่งกำลังยืนอยู่ด้านหน้าของมู่หลงจี้ก้มมองลงไปที่เขาอย่างผู้อยู่เหนือกว่าจบตอนที่422ตอนที่423ทุบตีมู่หลงจี้ตัวแข็งค้างดวงตาเบิกกว้างขึ้นด้วยความตื่นตระหนกหยวนฟางเฟยเหตุใดเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้เจ้าอยู่ได้แล้วเหตุใดข้าถึงอยู่ไม่ได้หยวนฟางเฟยจ้องเขม็งไปทางมู่หลงจี้ในดวงตาสีดำวาวฉายแววเย็นยะเยือกและดุดันมู่หลงจี้ที่ได้เห็นจึงต้องหัวเราะขึ้นอย่างเก้เก้กังๆข้านั้นตามท่านพ่อมาร่ำสุราข้ารู้เจ้าดื่มไปดื่มมาแล้วก็ลงไปดื่มถึงในทะเลสาบจนสามารถช่วยซูหนานเซียงแห่งจวนราชครูอีกทั้งยังหน้าด่านหน้าทนขอคนอื่นเขาแต่งงานต่อหน้าสายตาของฝูงชนหยวนฟางเฟยตัดบทคำพูดของเขาอย่างช้าช้าแววตาเต็มไปด้วยความเย้ยหยันดูแคลนใบหน้าเรียวเล็กได้รูปของมู่หลงจี้พลันกลายเป็นดำทะมึนหยวนฟางเฟยเจ้าหมายความว่าอย่างไรประโยคเช่นนี้ควรจะเป็นข้าที่ถามเจ้าอยู่ดีไม่ว่าดีเหตุใดเจ้าจะต้องไปล่วงเกินซูหนานเซียงด้วยหยวนฟางเฟยตวัดถามขึ้นเสียงดังความกดดันรอบกายพริบตากลายเป็นดุดันขึ้นมาความกระหายเลือดที่เต็มไปด้วยจิตสังหารหน้าหวัดหวั่นเสียจนมู่หลงจี้ต้องหนังตากระตุกกล่าวขึ้นอย่างอ้ำๆอึ้งๆข้าไหนเลยจะไปล่วงเกินนางนางตกลงไปในน้ำประเดี๋ยวจมประเดี๋ยวลอยอีกนิดก็จะจมน้ำจนตายแล้วข้าคงไม่สามารถนิ่งเฉยหากเห็นคนกำลังจะตายอยู่ตรงหน้าได้หยวนฟางเฟยหัวเราะขึ้นอย่างเย้ยหยันบนเกาะหูซินเต่ามีแขกเรือมากมายนอกจากเจ้าแล้วก็ว่ายน้ำไม่เป็นแม้แต่คนเดียวเลยหรือนางยังจะต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าแววตาของมู่หลงจี้ล้ำลึกคนที่ว่ายน้ำเป็นบนเกาะหูซินเต่าก็มีไม่น้อยแต่ทั้งหมดได้ถูกพวกเขาขัดขวางเอาไว้เช่นนั้นเขาถึงได้มีโอกาสช่วยคนตกน้ำทว่านี่ล้วนเป็นเรื่องของข้าไม่มีความเกี่ยวข้องอันใดกับแม่นางหยวนกระมังใบหน้าดำคล้ำของหยวนฟางเฟยค่อยๆกลายเป็นดำทะมึนมู่หลงจี้เจ้ากับข้ามั่นหมายกันก่อนข้าเป็นภรรยาเอกของเจ้าเรื่องของเจ้าก็ถือเป็นเรื่องของข้าจะสามารถพูดว่าไม่เกี่ยวกับข้าได้อย่างไรมู่หลงจี้หัวเราะเยาะขึ้นอย่างเหยียดหยามหยวนฟังเฟยพวกเราไปมั่นหมายกันเมื่อใดหรือที่ผ่านมาล้วนเป็นเจ้าที่ใช้กำลังบีบบังคับเพื่ออยู่ข้างกายข้าว่าที่ภรรยาเช่นเจ้าแต่ไหนแต่ไรมาข้านั้นก็ไม่เคยยอมรับใบหน้าของหยวนฟังเฟยพลันกลายเป็นมืดมิดจนน่ากลัวมู่หลงจี้เจ้าอาศัยจังหวะที่ข้าอาบน้ำทำลายเกียรติของข้าแล้วยังคิดจะกลับคำไม่รับผิดชอบอีกหรือมู่หลงจี้กวาดตามองหยวนฟางเฟยขึ้นขึ้นลงลงพลางหัวเราะหยันขึ้นอย่างดูแคลนเจ้าก็มีเกียรติด้วยหรือ
ตัวใหญ่บึกบึนผิวก็ดำคล้ำเหมือนกับบุรุษมากกว่าเขาคนสองคนอาบน้ำอยู่ในบ่อเดียวกันคนที่เสียเปรียบนั้นก็สมควรที่จะเป็นเขาซูนานเซียงมีฐานะเป็นหลานสาวของราชครูซูที่สูงส่งขอเพียงเขาได้แต่งกับนางเรื่องเข้าเป็นขุนนางในราชสำนักก็คงกลายเป็นเรื่องที่ต้องรออีกแค่ไม่กี่วันไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปในค่ายทหารฝึกฝนการต่อสู้อย่างลำบากลำบนดังนั้นเขาก็ไม่ต้องการหยวนฟางเฟยหญิงกายชายนางนี้อีกต่อไปแล้วถีบส่งนางออกไปพอตาไม่เห็นใจก็จะสงบไม่รู้สึกรำคาญมู่หลงจี้เจ้ากลับกล้าเย้ยหยันข้าจะฆ่าเจ้าความโกรธของหยวนฟางเฟยพุ่งประตูกำปั้นแข็งดังเหล็กกล้าพุ่งต่อยไปทางมู่หลงจี้อย่างไร้ความปราณีแววตาของมู่หลงจี้ไหววุบวัดมือออกไปรับการโจมตีแต่ไม่คาดว่ากำปั้นหมัดนั้นกลับทะลวงกระบวนท่าของเขาต่อยโจมตีไปที่ตัวเขาอย่างแรงกระหน่ำรัวจนเขาได้แต่รับมือไม่สามารถสวนกลับได้ความเจ็บปวดแหลมคมไหลขึ้นทั่วร่างหยวนฟางเฟยคำรามขึ้นเสียงดังก้องด้วยความเกรี้ยวกราดก้องดังกังวานทะลุฟ้ามู่หลงจี้ข้าเป็นภรรยาเอกของเจ้าขอเพียงแค่ข้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าก็อย่าได้คิดแต่งภรรยาหรืออนุเล็กอนุน้อยอีกเลยมู่หลงเสวียถอนหายใจออกมาอย่างเอื้อมระอาหยวนฟางเฟยผู้นี้เหตุใดถึงได้ยึดติดกับมู่หลงจี้นักเขานั้นก็เป็นแค่เพียงคนชั้นต่ำที่เห็นแก่ผลประโยชน์ทว่านางกลับคัดค้านไม่ให้มู่หลงจี้ไปสู่ขอซูหนานเซียงซูหนานเซียงรังเกียจจะมู่หลงจี้มากมู่หลงจี้อยากจะสู่ขอซูหนานเซียงเพื่ออาศัยอำนาจของราชครูซูเจริญก้าวหน้าแต่ว่าเรื่องราวก็คงยากเย็นราวกับห่อเหินขึ้นสวรรค์มู่หลงเสวียปลายตามองไปที่มู่หลงจี้เห็นหยวนฟางเฟยยังคงทุบตีเขาจนเขาต้องนั่งลงไปกุมหัวอยู่กับพื้นร้องขึ้นเจ็บปวดทรมานสีหน้าของมู่หลงเจี้ยนเขียวคล้ำก้าวเดินออกมาด้านหน้าก้าวหนึ่งจับแขนที่สะบัดไปมาของหยวนฟางเฟยไว้แล้วตวาดขึ้นเสียงดังหยุดตีได้แล้วหากยังตีต่อไปเขาก็คงสิ้นใจแล้วหยวนฟางเฟยก้มหน้ามองไปเห็นผมเผ่าของมู่หลงจี้ถูกนางทุบตีจนยุ่งเหยิงเสื้อผ้าแหวกออกหลุดลุ่ยเผยให้เห็นรอยฟกช้ำบนร่างเขียวข้างดำข้างท่าทางอยากให้หน้าอนาถเพียงใดก็หน้าอนาถได้มากเท่านั้นก็แค่ได้รับบาดแผลภายนอกนิดหน่อยมีอะไรให้หน้าเป็นห่วงกันเขาไม่มีทางตายได้หรอกข้าพาเจ้าไปใส่ยาก็ได้แล้วหยวนฟางเฟยเบ้ปากขึ้นอย่างดูแคลนยื่นมือออกไปคว้าแขนของมู่หลงจี้ลากเขาเดินออกไปด้านหน้าท่าทางเต็มไปด้วยความหยาบกระด้างมู่หลงเจี้ยนขมวดคิ้วแน่นนี่ไหนเลยจะเป็นหญิงสาวชัดเจนว่าเป็นชายชะกันร่างกายบึกบึนวาจาหยาบคายกิริยาหยาบกระด้างผู้หนึ่งวันรู้แต่รังแกมู่หลงจี้ยังไม่เคยให้ความช่วยเหลืออันใดกับมู่หลงจี้อย่างจริงๆจังๆมาก่อนดูแล้วไม่มีทางเป็นสะพ้ายของตระกูลมู่หลงของเขาได้เขาจะต้องคิดหาวิธีการขับไล่นางออกไปจากจวนเจิ้นกัวโหให้ได้เมื่อมองไปที่ใบหน้าเคร่งขรึมดำทะมึนของมู่หลงเจี้ยนแววตาสุขุมของมู่หลงเสวียก็ค่อยๆหรี่เล็กลงเหมือนกับว่ามู่หลงเจี้ยนกำลังคิดแผนการอันใดอยู่คุณชายโออย่างปลายตามองไปที่มู่หลงเจี้ยนแล้วค่อยๆกล่าวขึ้นแต่ไหนแต่ไรมู่หลงเจี้ยนก็เป็นคนมากเล่ห์และอันตรายทว่าหยวนฟางเฟยมีวรยุทธ์สูงส่งพวกเขาอยากจะสั่งสอนนางก็ไม่มีอะไรง่ายดายขนาดนั้นมู่หลงเสวียพยักหน้านั่นก็ใช่ภายในจวนเจิ้นกัวโหเกรงว่าจะต้องเกิดความวุ่นวายขึ้นแล้วหยวนฟางเฟยที่ต่อกรกับ3คนหนึ่งครอบครัวของมู่หลงเจี้ยนแน่นอนว่าจะต้องวุ่นวายคลึกครื้นจนไก่บินสุนัขวิ่งหนีแววตาของคุณชายโออย่างเคร่งขรึมกล่าวขึ้นเสียงเรียบภายในจวนวุ่นวายสามารถเกิดเรื่องได้ง่ายก่อนที่สถานการณ์จะสงบเจ้าก็อย่าได้กลับไปเลยมาพำนักอยู่ที่ตำหนักเจาะหนิงเถอแววตาของมู่หลงเสวียล้ำลึกกล่าวขึ้นเสียงเบาแต่ข้าอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในจวนเจิ้นกัวโหข้าจะส่งองครักษ์เงาไปเฝ้าดูที่จวนเจิ้นกัวโหหากมีเรื่องราวอันใดก็จะบอกแก่เจ้าโดยเร็วคุณชายโอหยางกล่าวขึ้นเสียงเบาการปะทะระหว่างหยวนฟางเฟยมู่หลงเจี้ยนมู่หลงจี้ไม่รู้ว่าจะลากมากระทบกับตัวมู่หลงเสวียด้วยหรือไม่อุบายชั่วช้าที่มู่หลงโรกับมู่หลงจี้คิดขึ้นพวกนั้นเขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวมู่หลงเสวียอีกมู่หลงเสวียนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวขึ้นเสียงเบาเช่นนั้นจะต้องให้องครักษ์เงาเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จวนเจิ้นกัวโหมาที่ตำหนักเจ้าหนิงโดยใช้เวลาที่สั้นที่สุดและรวดเร็วที่สุดนั่นก็แน่นอนอยู่แล้วคุณชายโอหยางพยักหน้าเบาๆเช่นนั้นข้าก็จะไปพำนักที่ตำหนักเจ้าหนิงสักหลายวันมู่หลงเสวี่ยมยิ้มอย่างไรก็ตามนางกลับไปที่จวนเจิ้นกัวโหก็ไม่มีอะไรทำนั่งดูเสือสิงปะทะกันอยู่ที่ตำหนักเจ้าหนิงก็คงไม่ต่างกันแน่นอนว่าในจวนเจิ้นกัวโหจะไม่มีทางเงียบสงบอีกต่อไปแล้วไม่เกินจากการคาดเดาของมู่หลงเสวี่ยนักเมื่อมู่หลงเจี้ยนกลับถึงจวนเจิ้นกัวโหก็เรียกแม่สื่อมาแล้วมอบหนังสือมั่นของมู่หลงจี้ให้นางเพื่อให้นางไปที่จวนตระกูลซูเพื่อดำเนินการสู่ขอให้แก่มู่หลงจี้แม่สื่อนางนั้นรับเอาหนังสือมั่นกับค่าจ้างไปก็ยิ้มตาหยีเตรียมที่จะเดินออกไปแต่ทันใดนั้นหยวนฟางเฟยก็ปรากฏกายออกมา
นางแย่งเอาหนังสือมั่นนั่นไปเปิดดูแล้วก็ฉีกมันทิ้งจนเป็นเศษกระดาษกล่าววาจาขึ้นพลางฉีกมันไปด้วยข้านั้นเป็นว่าที่ภรรยาของลูกชายท่านท่านยังจะไปสู่ขอที่จวนตระกูลซูอีกทำไมกันถ้าทางโอหังถือดีนั่นทำเอาใบหน้าของมู่หลงเจี้ยนกลายเป็นเขียวคล้ำกล่าวขึ้นเสียงเย็นเจ้ามีหลักฐานมายืนยันหรือไม่ว่าเจ้าเป็นว่าที่ภรรยาของจี้เอ๋อหยวนฟางเฟยกล่าวขึ้นอย่างถือดีพ่อของข้าสามารถเป็นพยานได้มู่หลงเจี้ยนหัวเราะหยันขึ้นอย่างดูแคลนการแต่งงานระหว่างเจ้ากับจี้เอ๋อนั้นเป็นเพียงการตกลงโดยปากเปล่าของพ่อเจ้าแต่พวกเราไม่ได้ตกลงด้วยยิ่งไม่ได้ส่งคนไปสู่ขอที่จวนตระกูลหยวนเพื่อมั่นหมายเจ้าดังนั้นเจ้ากับจี้เอ๋อก็ถือเป็นอิสระชนหญิงชายจะแต่งกับใครก็ไม่เกี่ยวข้องกันใบหน้าดำคล้ำของหยวนฟางเฟยพลันกลายเป็นดำทะมึนดวงตาคมกริบราวกับศรที่แหลมคมพุ่งเสียดแทงไปที่มู่หลงเจี้ยนสายตาเย็นพวกท่านก็ไม่ได้คิดที่จะให้มู่หลงจี้แต่งกับข้าตั้งแต่แรกกระมังดังนั้นถึงได้กล่าวขอยืดเยื้อจนมาถึงป่านนี้ไม่ยอมให้มู่หลงจี้มั่นหมายกับข้าเสียทีจบตอนที่423ตอนที่424ประกาศตัวเป็นใหญ่แผนการในใจถูกมองออกแววตาของมู่หลงเจี้ยนฉายแววผิดปกติพูดกล่าวขึ้นเบาๆเจ้ากับจี้เอ๋อไม่เหมาะสมกันบุรุษเติบใหญ่ย่อมสมรสสตรีถึงวัยต้องออกเรือนมีอะไรที่ไม่เหมาะสมกันหยวนฟางเฟยเลิกคิ้วมองมู่หลงเจี้ยนหางตาฉายแววดูแคลนแววตาของมู่หลงเจี้ยนล้ำลึกแม่หนังหยวนมีนิสัยใจกล้าพลังยุทธสูงส่งเหมาะกับการแต่งเข้าตระกูลแม่ทัพแต่จวนเจิ้นกัวโหของเราเป็นขุนนางบุตรลูกหลานทุกรุ่นล้วนต้องระวังกิริยาดูจะไม่เหมาะควรกับแม่หนังหยวนนักเจ้าพูดตรงๆว่าข้ามารยาทไม่ดีวาจาหยาบคายไม่คู่ควรกับมู่หลงจี้ก็พอแล้วยังจะหาเหตุผลสวยหรูเช่นนี้มากล่าวอ้างทำไมอีกหยวนฟางเฟยส่งเสียงฮือไม่พอใจดวงตาฉายแววหยามหยันจนมู่หลงเจี้ยนได้แต่ยิ้มฝืนๆข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นนิสัยใจคอความสนใจงานอดิเรกของคุณหนูหยวนกับจี้เอ๋อไม่เข้ากันเลยยอมแม้แต่น้อยหากฝืนอยู่ด้วยกันไปก็ไม่มีความสุขวันนี้จี้เอ๋อพบคนที่เขาอยากแต่งด้วยคุณหนูหยวนก็ควรที่จะปล่อยมืออย่างใจกว้างอวยพรเขาแล้วค่อยไปเสาะหาคนที่แม่นางพึงใจหยวนฟางเฟยยิ้มเย็นขึ้นที่มุมปากแล้วมองไปที่มู่หลงเจี้ยนอย่างเยือกเย็นเดิมทีพวกเจ้าหลอกใช้ประโยชน์จากข้าเพื่อให้มู่หลงจี้เข้าไปอยู่ในกองทัพตอนนั้นกลับไม่เคยพูดว่าข้าไม่เหมาะกับมู่หลงจี้เพื่ออนาคตของมู่หลงจี้พวกเขายอมรับการแต่งงานของนางกับมู่หลงจี้แต่ในยามนี้เมื่อเห็นว่านางไม่มีประโยชน์เท่าซูหนานเซียงก็เลยคิดจะเตะส่งนางออกไปมีเรื่องง่ายดายแบบนี้ที่ไหนกันแววตาของมู่หลงเจี้ยนเคร่งขรึมลงตอนนั้นพวกข้าไม่ได้ร้องขอให้แม่นางนำคนเข้ากองทัพเป็นแม่นางหยวนที่ยินดีพาจี้เอ๋อเข้ากองทัพเองหยวนฟางเฟยส่งเสียงฮือออกมาแต่ตอนนั้นพวกเจ้ายอมรับแล้วว่ามู่หลงจี้เป็นคู่มั่นของข้าข้าถึงให้เขาอยู่ในสังกัดตระกูลหยวนหากเขาเป็นเพียงคนแปลกหน้าบนท้องถนนต่อให้มาคุกเข่าขอร้องที่ปลายเท้าข้าโขกหัวอีกสักร้อยครั้งข้าก็ไม่มีทางชายตะแลเป็นอันขาดเจ้ามู่หลงเจี้ยนสะอึกชี้หน้าหยวนฟางเฟยโมโหเสียจนตัวสั่นผ่านไปครู่ใหญ่ถึงได้สงบลงแล้วกล่าวขึ้นเสียงเย็นความหมายของแม่นางหยวนก็คือชีวิตนี้เจ้าจะอยู่กับจี้เอ๋อไปตลอดอย่างนั้นหรือไม่ผิดหยวนฟางเฟยพยักหน้าแรงๆพูดขึ้นอย่างช้าๆข้าผู้นี้ยึดถือว่าหากได้เริ่มแล้วก็จะเป็นเช่นนั้นไปชั่วชีวิตหากมู่หลงจี้ได้เป็นคู่มั่นข้าหนึ่งวันแล้วเขาก็จะต้องเป็นคู่มั่นข้าไปตลอดชีวิตข้าไม่มีทางยกเขาให้คนอื่นอย่างเด็ดขาดมู่หลงเจี้ยนสีหน้าคล้ำเครียดพูดกล่าวขึ้นอย่างไม่เกรงใจแต่ว่าจี้เอ๋อไม่ชอบเจ้าฝืนทนอยู่กับเขา3วันก็คงจะต้องทะเลาะ5วันก็ต้องวิวาทบ้านก็จะวุ่นวายจนหมูหมากาไก่ไม่ได้สงบวางใจได้ข้าไม่คิดจะก่อเรื่องที่จนเจิ้นกัวโหจนวุ่นวายร้ายแรงเช่นนั้นหยวนฟางเฟยยิ้มน้อยๆดูลึกลับอันตรายมือสองข้างกดลงเบาๆเสียงกระดูกลั่นกรอบแกรบมู่หลงเจี้ยนฟังพลางหนังตากระตุกรุนแรงใช่แล้วหยวนฟางเฟยพลังยุทธสูงส่งจี้เอ๋อไม่ใช่คู่มือของนางแม้แต่น้อยต่อให้ทั้งสองมีเรื่องขัดแย้งหยวนฟางเฟยออกแรงไม่กี่หมัดก็ทำให้จี้เอ๋อร่วงจนไม่อาจลุกขึ้นมาได้จนเจิ้นกัวโหคงไม่ได้วุ่นจนหมูหมากาไก่ไม่สงบเพียงเท่านั้นแต่คงจะร้ายแรงกว่าหมูหมากาไก่ไม่สงบจนคนต้องหวดกลัวหยวนฟางเฟยอวดตัวถือดีไม่เข้าใจเรื่องความเคารพสามีแม้แต่น้อยสตรีหยาบคายไร้มารยาทเช่นนี้จนเจิ้นกัวโหของพวกเขาไม่กล้าแต่งและไม่อาจที่จะแต่งมู่หลงเจี้ยนมองหยวนฟางเฟยด้วยความเยือกเย็นคุณหนูหยวนเรื่องการสมรสระหว่างเจ้ากับจี้เอ๋อก็เลิกแล้วแต่เพียงเท่านี้เถอะเจ้าจะยอมก็ดีหรือไม่ยอมก็ดีตระกูลมู่หลงของเราก็ไม่มีทางยอมรับสะพายเช่นเจ้าโอ้ไม้อ่อนไม่ได้ก็ใช้ไม้แข็งหรือมู่หลงเจี้ยนเจ้าช่างมีความสามารถจริง
หยวนฟางไฟตะคอกขึ้นเสียงกริ้วโกรธกำหมัดฟาดลงไปที่โต๊ะด้านหน้าของมู่หลงเจี้ยนได้ยินเสียงปังดังขึ้นเสียงหนึ่งโต๊ะไม้แข็งแรงทนทานก็แตกออกเป็นเสียงเศษไม้ร่วงตกลงกับพื้นกระจัดกระจายไปทั่วฝุ่นควันฟุ้งตลบสีหน้าของมู่หลงเจี้ยนคลำเครียดหยวนฟางเฟยเจ้าอย่าได้ทำเกินไปนะข้าทำเกินไปงั้นหรือหากใต้ท้ามรุ่งไม่ได้ละทิ้งความสัตย์ล้มเลิกการสมรสข้าก็คงไม่ทำเช่นนี้หยวนฟางเฟยพูดอย่างกรัดเกรี้ยวสะบัดกำปั้นไปอีกหลายครั้งได้ยินเสียงปังปังปังดังขึ้นเป็นระยะโต๊ะเก้าอี้ในห้องรับแขกล้วนโดนทุบจนย่อยยับเศษไม้ร่วงตกเต็มพื้นฝุ่นควันคลุ้งกระจายไปทั่วใบหน้าคมสันของมู่หลงเจี้ยนดำคล้ำเสียจนจะหยดออกมาเป็นหมึกสีดำถลึงตามองหยวนฟางเฟยอย่างกรัดเกรี้ยวหยวนฟางเฟยแท้จริงแล้วเจ้าต้องการอย่างไรกันแน่ก็ไม่อย่างไรเพียงแต่อยากให้พวกเจ้ารักษาสัญญาการสมรสหยวนฟางเฟยกล่าวขึ้นอย่างช้าๆแววตาเย็นเยียบมู่หลงเจี้ยนถอนหายใจออกมาหนักๆแม่นางหยวนจี้ไม่ชอบเจ้าผลไม้ที่ฝืนเด็ดนั้นไม่หวานหวานไม่หวานข้าจะเป็นคนตัดสินเองหยวนฟางเฟยเชิดคางสูงหางตาแสดงความถือตัวจนถึงที่สุดความโกรธของมู่หลงเจี้ยนพุ่งประตูชี้หน้าหยวนฟางเฟยโมโหจนพูดไม่ออกหยวนฟางเฟยได้แต่มองผ่านๆไม่ใส่ใจหาวอดวอดด้วยความเบื่อหน่ายหมุนกายเตรียมที่จะเดินออกไปด้านนอกเสียงบอกลาทุ้มครึ้มของนางลอยมาตามลมเวลาก็ไม่น้อยแล้วข้าไม่รบกวนเวลาพักผ่อนของท่านพ่อสามีแล้วสีหน้าของมู่หลงเจี้ยนคล้ำเครียดถลึงตาจ้องหยวนฟางเฟยตาไม่กระพริบเห็นนางเดินไปตรงหน้ามู่หลงจี้มองเขาอย่างผู้เหนือกว่าจัดเตรียมห้องหอของมั่นพรุ่งนี้ตามข้าไปจวนแม่ทับหยวนส่งของมั่นมู่หลงจี้มองนางอย่างดูแคลนส่งของมั่นเพื่อแต่งเจ้างั้นหรือฝันเสียทะอะคือรู้จักต่อปากต่อคำแล้วใจกล้าดีนี่หยวนฟางเฟยพูดอย่างเกรี้ยวกราดหมัดรัวราวสายฝนระดมใส่ร่างมู่หลงจี้ทุบตีจนเขาต้องยกมือกุมหัวหลบหลีกไปมาร้องขึ้นเสียงโอดโอยหยวนฟางเฟยหยุดมือมองท่าทางเจ็บปวดเหนื่อยล้าของเขานางก็ส่งเสียงเฮ้อขึ้นไม่มีปัญญาแล้วยังจะทำท่าแข็งขืนไม่รู้จักที่ตายจริงยื่นมือไปดึงคอเสื้อมู่หลงจี้หยวนฟางเฟยดึงลากเขาไปที่ห้องเก็บของปลายเท้าเตะสะบัดถีบประตูห้องเก็บของเปิดออกพูดขึ้นอย่างถือตัวเข้าไปหยิบของมั่นออกมาขอรับขอรับคนรับใช้ต่างรับคำกระตือรือร้นเดินเร็วๆ เข้าไปในห้องเก็บของยกเอาของไม่ออกมาเป็นกล่องๆหยวนฟางเฟยเปิดกล่องออกดูแล้วจึงกล่าวขึ้นเสียงเรียบของมั่นยังถือว่าใช้ได้พรุ่งนี้ส่งไปที่จวนแม่ทับหยวนแต่เช้าแลกเปลี่ยนหนังสือมั่นเท่านี้พวกเราก็จะถือว่ามั่นหมายกันแล้วมู่หลงจี้สีหน้าคล้ำเครียดมือในแขนเสื้อกำแน่นเข้าหากันตั้งแต่เล็กจนโตพ่อแม่ยังไม่เคยบังคับขืนใจเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดแต่หยวนฟางเฟยกลับกล้าบีบให้เขาไปมั่นนางที่จวนแม่ทับหยวนช่างน่ารังเกียจสิ้นดีหญิงแซ่โจเดินมาที่ข้างกายมู่หลงเจี้ยนจ้องมองหยวนฟางเฟยด้วยความชิงชังท่านที่หยวนฟางเฟยนี่ก็หยาบคายเหลือเกินนั่นเป็นห้องเก็บของของนางและสามีหยวนฟางเฟยไม่ขออนุญาตสักคำกลับถีบประตูเข้าไปแล้วยังเดินลอยชายเข้าไปหยิบของมั่นข้ารู้มู่หลงเจี้ยนพูดเสียงต่ำเบาแววตาเยือกเย็นดวงตาของหญิงแซ่โจเต็มไปด้วยความกรัดเกรี้ยวหยวนฟางเฟยจับจี้แน่นไม่วางมือหากจี้ไม่เชื่อฟังนางก็จะทุบตีมีสามีภรรยาที่ไหนครองเรือนเช่นนี้บ้างเห็นได้ชัดว่านางเห็นจี้เป็นของเล่นหากจี้แต่งกับนางคงได้โดนนางซ้อมจนตายทั้งเป็นข้าวสักวันข้ารู้มู่หลงเจี้ยนพยักหน้าเบาๆหญิงแซ่โจกัดฟันหากให้หยวนฟางเฟยนำของมั่นไปที่จวนแม่ทับหยวนการแต่งงานของนางกับจี้ก็จะกลายเป็นว่าได้กำหนดอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วจี้ก็คงจะโดนภรรยาทรมานไปชั่วชีวิตจบตอนที่424ตอนที่425วางยาพิษ1การแต่งงานกับซูหนานเซียงหยิบยืมอำนาจของราชครูซูเข้าสู่ตำแหน่งงานในราชสำนักทั้งหมดก็จะกลายเป็นกระดาษเปล่าในทันทีในเมื่อซูหนานเซียงเป็นหลานสาวคนโตของราชครูซูให้นางแต่งกับจี้เป็นภรรยาเอกนางยังจะไม่ยินยอมถ้าหากให้นางแต่งเป็นภรรยาธรรมดาธรรมดานางคงต้องปฏิเสธการแต่งงานในครั้งนี้อย่างแน่นอนข้ารู้แล้วมู่หลงเจี้ยนพยักหน้าไปมาท่านพี่ท่านจะต้องคิดหาวิธีช่วยเหลือจี้ให้ได้นะเจ้ากะแววตาของแซ่โจเต็มไปด้วยความร้อนรนถ้าหากไม่สนใจปล่อยให้หยวนฟางเฟยกระทำการวุ่นวายตามอำเภอใจนางก็จะกลายเป็นคู่มั่นที่ถูกต้องตามประเพณีของจี้อย่างทันทีต่อไปอนาคตอันสดใสของจี้จะไม่เพียงถูกทำลายแต่ยังจะต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนอยู่ในนรกมู่หลงเจี้ยนเงยหน้ามองไปทางหยวนฟางเฟยทีละน้อยทีละน้อยในตาเฉียบคมวาวาบ
อายุของหยวนฟางเฟยก็ปาเข้าไป19ปีแล้วทั้งรูปร่างหน้าตาก็ยังไม่ค่อยเข้าตาอีกไม่ง่ายเลยที่นางจะข้องเกี่ยวกับจี้เอ๋อได้เช่นนั้นนางก็คงจะไม่ยอมปล่อยมือง่ายๆอย่างแน่นอนแล้วพวกเราจะทำอย่างไรดีเล่าแซ่โจขมวดคิ้วแน่นขึ้นหยวนฟางเฟยมีหน้าตาที่อัปลักษณ์นิสัยก็ป่าเถื่อนและก็ยังไม่สามารถช่วยจี้เอ๋อให้เข้าสู่ราชสำนักได้อีกไม่มีประโยชน์ใดๆภรรยาแก่ที่รังแต่จะทำให้ผู้คนหัวเราะเยาะจี้เอ๋อจะแต่งงานด้วยได้อย่างไรข้าคิดออกอยู่วิธีหนึ่งที่สามารถทำให้หยวนฟางเฟยกับจี้เอ๋อแยกจากกันได้อย่างสิ้นเชิงมู่หลงเจี้ยนกดเสียงต่ำลงแล้วพูดขึ้นในตาดำฉายแววอมหิตเยียบเย็นทำเอาแซ่โจหนังตากระตุกเล็กน้อยความหมายของนายท่านก็คือไม่ผิดมู่หลงเจี้ยนยิ้มออกมาอย่างอันตรายและน่ากลัวหัวใจของแซ่โจพลันสั่นด้วยความตื่นตระหนกเรื่องนี้จะไม่เด็ดขาดเกินไปหน่อยหรือหยวนฟางเฟยก็แค่มาพัวพันกับจี้เอ๋อทุบตีจี้เอ๋อเพียงเท่านั้นไม่ได้ทำเรื่องอะไรที่อมหิตมู่หลงเจี้ยนสายหน้าอย่างไม่เห็นด้วยความสนใจของหยวนฟางเฟยอยู่ที่จี้เอ๋อถ้าหากไม่ทำเช่นนั้นนางก็ไม่มีทางที่จะออกไปจากชีวิตของจี้เอ๋ออย่างแน่นอนเขาก็ไม่ได้อยากจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดแต่ใครใช้ให้หยวนฟางเฟยไร้เหตุผลถึงขนาดนี้เล่าให้ตายอย่างไรนางก็ไม่ออกไปจากชีวิตของจี้เอ๋อเพื่ออนาคตในภายภาคหน้าของจี้เอ๋อเขาจึงได้แต่ต้องทำเช่นนี้แซ่โจครุ่นคิดอยู่เล็กน้อยแล้วเอ่ยขึ้นลองไปพูดคุยกับแม่ทัพหยวนดูหรือไม่ให้เขาโน้มน้าวหยวนฟางเฟยมู่หลงเจี้ยนสายหน้าออกมาอย่างไม่เห็นด้วยแม่ทัพหยวนหนักใจกับเรื่องการแต่งงานของหยวนฟางเฟยมาถึง 5-6 ปีไม่ง่ายเลยที่จะเจอลูกเขยอย่างจี้เอ๋อได้เขาจะต้องไม่ปล่อยไปง่ายๆอย่างแน่นอนหากเราไปพูดคุยกับเขาก็จะได้แค่การตำหนิสั่งสอนนั่นก็ใช่แซ่โจพยักหน้าอย่างเข้าใจแต่ว่าถึงอย่างไรหยวนฟางเฟยก็เป็นถึงลูกสาวของแม่ทัพหยวนไม่ใช่ลูกสาวของคนธรรมดาไร้อำนาจถ้าหากว่านางแม่ทัพหยวนคงจะไม่ปล่อยผ่านไปง่ายๆมู่หลงเจี้ยนไม่ใส่ใจสบายใจได้แค่ทำให้ไม่มีใครรู้ก็สิ้นเรื่องถึงแม้ว่าแม่ทัพหยวนจะมีอำนาจมากเพียงใดก็เอาโทษกับพวกเราไม่ได้นี่ไม่มีวิธีอื่นแล้วจริงๆหรือแซ่โจขมวดคิ้วแน่นขึ้นเล่ห์กลอุบายต่างๆนางคุ้นเคยและก็เคยทำมาไม่น้อยแต่ความคิดเห็นของมู่หลงเจี้ยนนั้นเสี่ยงเป็นอย่างมากเพราะว่าคู่มือของพวกเขาไม่ได้มีแค่หยวนฟางเฟยแต่มีแม่ทัพหยวนที่อยู่เบื้องหลังหยวนฟางเฟยอีกคนซึ่งเป็นคนที่มีกำลังทหารอยู่ในมือมีเจ้าก็คิดสิข้าคิดไม่ออกแล้วมู่หลงเจี้ยนตอบนางอย่างอารมณ์เสียเอ่ยขึ้นอย่างไม่ใส่ใจพรุ่งนี้หยวนฟางเฟยก็จะมาเอาจี้เอ๋อกับสินสอดไปที่จวนแม่ทับหยวนเพื่อทำการมั่นแล้วก่อนพรุ่งนี้ยามเฉินเจ้าจะต้องคิดหาวิธีหยุดหยวนฟางเฟยให้ได้มิเช่นนั้นเจ้าก็รอให้หยวนฟางเฟยแต่งเข้ามาแล้วก็ทำลายบ้านของพวกเราเถอะใบหน้าเรียวเล็กที่บำรุงรักษามาเป็นอย่างดีของแซ่โจดำทะมึนในทันทีรูปร่างของหยวนฟางเฟยเหมือนกับผู้ชายความสามารถก็ไม่มีรูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้ดีงามแค่พูดถึงนางผู้คนก็ล้วนแล้วแต่ดูถูกนางจะไม่ยอมให้หยวนฟางเฟยเข้ามาในจวนโหทำร้ายพวกเขาและทำร้ายจี้เอ๋อเป็นอันขาดดีงั้นก็ทำตามวิธีของท่านพี่ก็แล้วกันเช่นนั้นก็ดีมู่หลงเจี้ยนยิ้มขึ้นอย่างอันตรายและน่ากลัววันต่อมาเมื่อท้องฟ้าสว่างหยวนฟางเฟยในชุดกระโปรงสีเหลืองหนูนางค่อยๆเดินเข้ามาในถงสำรับเส้นผมหยาบถูกหวีรวบขึ้นเป็นทรงบนศีรษะประดับด้วยเครื่องประดับรูปดอกเหมยเป็นช่อๆมันสั่นไหวระยิบระยับไปมาตามจังหวะการเดินของนางส่วนล่างของใบหูใหญ่หนาห้อยด้วยต่างหูไพลินขับเน้นผิวสีดำเข้มและใบหน้าหยาบกระด้างของนางที่เหมือนกับผู้ชายออกมามู่หลงเจี้ยนยังไม่กลับมาจากราชสำนักที่หน้าโต๊ะกลมมีเพียงแค่แซ่โจกับมู่หลงจี้สองแม่ลูกเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของนางแล้วสองแม่ลูกก็ไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมามองทานจกทานของว่างต่อทำราวกับว่านางไม่มีตัวตนทว่าหยวนฟางเฟยไม่สนใจนางเดินดุ่มๆ มานั่งลงตรงข้ามกับมู่หลงจี้หยิบขนมม้วนขึ้นมากัดกินไปครึ่งท่อนภายในคำเดียวอย่างไม่เกรงใจมู่หลงจี้เหลือบตามองนางครู่หนึ่งดวงตาฉายแววดูแคลนทานเหมือนกับตายยอดตายอยากมาจากไหนเจ้าทานแบบมีมารยาทไม่เป็นหรืออย่างไรกันข้าพอใจหยวนฟางเฟยตอบกลับอย่างภูมิใจนางเติบโตอยู่ในกองทัพเหล่าทหารในกองทัพล้วนแต่ดื่มกินเช่นนี้นางคุ้นเคยมานานมากแล้วจึงไม่ชอบวิธีการกินของเหล่าคนมีวัฒนธรรมที่ค่อยๆกินค่อยๆดื่มหยาบคายมู่หลงจี้ตำหนิออกไปหยิบช้อนเล็กๆตักโจ๊กขึ้นอย่างสง่างามหยวนฟางเฟยทำเป็นมองไม่เห็นหยิบขนมม้วนทั้งกินทั้งพูดถึงยามเฉินแล้วเจ้ารีบทานอิ่มแล้วพวกเราจะได้ไปมั่นกันที่จวนแม่ทับหยวนข้าไม่ไปหากอยากจะไปเจ้าก็ไปเองมู่หลงจี้พูดปฏิเสธออกไปทันทีไม่แม้แต่จะหยุดคิดหยวนฟางเฟยสอบอถอขึ้น
สินสอดก็จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วเจ้าจะไปก็ไปไม่อยากไปก็ต้องไปแววตาของมู่หลงจี้เยียบเย็นขึ้นทิ้งตะเกียบลงอย่างรุนแรงแล้วกล่าวว่าหยวนฟางเฟยข้าไม่ไปเจ้าก็ยังจะบังคับให้ข้าไปให้ได้ใช่หรือไม่เจ้าพูดถูกแล้วเจ้าเป็นคู่มั่นของข้าต้องไปทำการมั่นที่จวนแม่ทับหยวนหากเจ้ากล้าไม่ไปข้าก็กล้าบังคับหยวนฟางเฟยตอบกลับเขาด้วยแววตาที่เย็นเฉียบอย่างไม่เกรงใจเจ้ามู่หลงจี้ชะงักนิ้วชี้ไปที่หยวนฟางเฟยพูดอะไรไม่ออกหยวนฟางเฟยทำเป็นมองไม่เห็นหยิบถ้วยจกพุทราขึ้นมาดื่มกินอย่างอร่อยอร่อยแซ่โจวางตะเกียบลงแล้วเงยหน้ามองหยวนฟางเฟยในตาดำเปล่งประกายสง่างามอย่างไม่เคยมีมาก่อนแม่นางหยวนตัดสินใจที่จะมั่นกับจี้เอ๋อชั่วชีวิตนี้ถ้าไม่ใช่เขาก็จะไม่แต่งงานหรือไม่ผิดหยวนฟางเฟยพยักหน้านางตัดสินใจอะไรไปแล้วก็จะไม่เปลี่ยนใจเป็นอันขาดถึงแม้ว่าจี้เอ๋อจะรังเกียจเจ้าเพียงใดเจ้าก็จะอยู่กับเขาตลอดไปอย่างนั้นหรือแซ่โจถามย้ำเป็นคำๆจ้องมองไปที่หยวนฟางเฟยตาไม่กระพริบหยวนฟางเฟยพยักหน้าอีกครั้งใช่แซ่โจจ้องหยุดมองหน้านางอย่างยาวนานเจ้านี่ช่างไร้ยางอายจริงๆคนอื่นแสดงท่าทีรังเกียจจนออกนอกหน้าแล้วก็ยังพูดออกมาอย่างชัดเจนเช่นนี้แล้วหากเป็นคนที่มียางอายสักนิดก็ต้องเลือกที่จะถอยห่างออกมาแต่หยวนฟางเฟยกลับยังอยากจะยุ่งเกี่ยวช่างไร้ยางอายจริงๆข้าไร้ยางอายข้ามองว่าคนที่ไร้ยางอายคือพวกเจ้าต่างหากหยวนฟางเฟยเงยหน้ามองแซ่โจในทันใดในตาฉายแววเยียบเย็นพุ่งออกไปตอนที่ข้าสามารถทำประโยชน์ให้มู่หลงจี้ได้พวกเจ้าก็ทำดีกับข้าแต่ในตอนนี้พวกเจ้าปีนขึ้นสูงแล้วไม่ต้องการข้าอีกแล้วก็ถีบส่งข้าให้ไปอีกทางช่างไร้ยางอายไม่สำนึกถึงบุญคุณคนจบตอนที่425ตอนที่426วางยาพิษ2ใบหน้าเรียวเล็กที่ถูกบำรุงรักษามาอย่างดีของแซ่โจค่อยๆกลายเป็นสีแดงก่ำถลึงตาจ้องมองไปที่หยวนฟางเฟยอย่างเกลียดชังตอนที่เจ้าพบกับจี้เอ๋อที่จวนโหพวกเราก็เคยบอกเป็นในแล้วว่าเจ้าไม่ใช่ลูกสะใภ้ที่พวกเราอยากได้จี้เอ๋อไม่มีทางที่จะแต่งกับเจ้าเป็นเจ้าเองที่หน้าด้านหน้าทนดื้อรั้นจะอยู่ข้างกายจี้เอ๋อให้ได้แล้วเรื่องนี้จะไปสามารถโทษใครได้แต่เดิมข้าตัดสินใจว่าหากเจ้ายอมที่จะยอมความปล่อยจี้เอ๋อไปง่ายๆข้าก็จะเหลือทางรอดไว้ให้เจ้าทางหนึ่งแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรจนถึงตอนนี้เจ้าก็ยังคงทำตัวไม่รู้ไม่ชี้เพื่ออนาคตของจี้เอ๋อข้าคงต้องไม่เกรงใจแล้วแววตาคมกริบของหยวนฟางเฟยราวกับสอนแหลมคมพุ่งตรงไปที่แซ่โจเจ้าหมายความว่าอย่างไรวรยุทธ์ของเจ้าสูงส่งพลังปราณกล้าแกร่งก็ยังไม่รู้สึกเลยหรือว่าตนเองมีอันใดที่ผิดปกติแซ่โจยิ้มขึ้นจังๆท่าทางลึกลับอันตรายดวงตาของหยวนฟางเฟยไหววูบค่อยๆแอบโคจรพลังปราณทว่าไม่คาดว่าจะเกิดความจุกแน่นขึ้นในอกความเจ็บอันแหลมคมพริบตาแผ่กระจายไปทั่วร่างจนนางอดกลั้นไว้ไม่ไหวนางกระอักเลือดสีดำขึ้นมาดังอักขึ้นเสียงหนึ่งกลิ่นเหม็นคาวพลันอบอวนลอยโชยไปทั่วทั้งห้องพละกำลังเรียวแรงของหยวนฟางเฟยราวกับถูกดึงออกทั่วทั้งร่างอ่อนยวบยาบถึงขนาดที่จะทรงตัวเอาไว้ไม่อยู่นางค่อยๆเงยหน้ามองไปที่แซ่โจแววตาทอแสงวับขึ้นด้วยประกายเย็นยะเยือกเจ้าวางยาพิษแววตาของแซ่โจวาววับไปมาอย่างไม่เป็นธรรมชาตินี่เป็นเจ้าที่รนหาที่จะมาโทษข้าไม่ได้หากหยวนฟังเฟยเอาแต่กอดติดกับจี้เอ๋อไม่ยอมจากไปจี้เอ๋อก็จะไม่สามารถแต่งงานกับซูหนานเซียงได้ไม่สามารถอาศัยฐานอำนาจของราชครูสู่เข้าเป็นขุนนางในราชสำนักจนพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้จึงสามารถพูดได้ว่าหยวนฟางเฟยเป็นหินขวางทางความสำเร็จของจี้เอ๋อนางจำเป็นจะต้องถูกกำจัดทิ้งอย่าได้กล่าววาจาให้ตัวเองดูดีนักเลยทำเหมือนกับว่าข้าไม่รู้ถึงจิตใจอันสมมของพวกเจ้าหยวนฟางเฟยยิ้มเยาะขึ้นอย่างดูแคลนแววตาแหลมคมราวกับสรคมกริบพุ่งตรงไปที่มู่หลงจี้เจ้าก็รู้เห็นด้วยหรือไม่ผิดมู่หลงจี้พยักหน้าเบาๆเขาเป็นนายน้อยสายตรงของจวนเจิ้นกัวโหไม่สามารถเอาอนาคตส่งมอบให้กับหญิงกายชายนางหนึ่งได้เขานั้นต้องการภรรยาที่งดงามและมีสถานะสูงส่งกว่านี้หยวนฟางเฟยหัวเราะขึ้นอย่างเย็นยะเยือกนางก็ควรจะรู้แต่แรกว่าการตัดสินใจสังหารนางครั้งนี้เป็นพวกเขา3คนหนึ่งครอบครัวที่หารือตระเตรียมกันไว้เรียบร้อยแล้วพวกเจ้ากลับกล้าวางยาพิษใส่ข้าตอนกลางวันแสกๆเช่นนี้ความกล้าถือว่ามีไม่น้อยแซ่โจยิ้มขึ้นจางๆด้านในและด้านนอกของธงสำรับล้วนเป็นคนสนิทของพวกเราพวกนางไม่มีทางเปล่าประกาศเรื่องนี้ออกไปภายนอกหยวนฟางเฟยพยักหน้าอย่างเข้าใจถึงว่าเหตุใดพวกเจ้าถึงไม่ได้กังวลและเกรงกลัวที่แท้ก็จัดเตรียมเอาไว้เรียบร้อยตั้งแต่แรกเช่นนั้นพวกเจ้าไม่คิดหรือว่าข้านั้นเป็นบุตรสาวของแม่ทัพใหญ่หยวน
หากข้าตายที่จวนเจิ้นกัวโหพ่อของข้าก็จะจับพวกเจ้าถลกหนังทั้งเป็นประโยคสุดท้ายหยวนฟังเฟยจงใจเน้นเสียงหนักเป็นพิเศษทำให้ดูน่าขนลุกและน่ากลัวจนเกินจะบรรยายแซ่โจไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนางยิ้มสดใสพลางกล่าวขึ้นขอบใจแม่นางหยวนที่กล่าวเตือนพวกเราก็มีการเตรียมการเอาไว้แต่แรกแล้วแม่ทัพหยวนจะไม่มีทางรู้ว่าเจ้าตายที่จวนเจิ้นกัวโหหยวนฟังเฟยแววตาไหวบูบเจ้าหมายความว่ายังไงพิษที่แม่นางหยวนโดนเข้าไปมีชื่อว่าพิษกระดูกโลหิตความหมายก็คือคนที่ถูกพิษเข้าไปเลือดเนื้อจะถูกพิษหลอมละลายจนเหลือแต่กระดูกสีขาวแม่ทัพหยวนหาศพของแม่นางหยวนไม่เจอแล้วจะสามารถมากล่าวโทษพวกข้าได้อย่างไรแซ่โจกล่าวขึ้นด้วยรอยยิ้มจางๆท่าทางโอหังอวดดีเป็นที่สุดรอจนหยวนฟางเฟยตายไปนางก็ค่อยสร้างหลักฐานปลอมว่าหยวนฟางเฟยออกไปจากจวนเจิ้นกัวโหแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยคนอื่นไม่มีทางที่จะสงสัยอะไรได้เพราะว่าหยวนฟางเฟยมีวรยุทธ์สูงส่งมู่หลงเจี้ยนกับมู่หลงจี้ร่วมมือกันก็ยังไม่แน่ว่าจะเป็นคู่มือของนางได้แต่ไหนแต่ไรมาพวกคนรับใช้ก็เคยเห็นมันด้วยตาตัวเองนางอยู่ที่จวนเจิ้นกัวโหกระทำการหยาบคายทุบตีสิ่งของบอกว่านางรังแกเจ้าของของจวนเจิ้นกัวโหเสร็จแล้วก็จากไปอย่างไม่สนใจใครและอุกอาจผู้คนแน่นอนว่าจะต้องเชื่อถือหยวนฟังเฟยจ้องมองไปที่แซ่โจตาเขม่งกล้าวเน้นเป็นคำคำเจ้าช่างมีจิตใจชั่วช้าอมหิตนักนางรู้ว่ามู่หลงเจี้ยนแซ่โจและมู่หลงจี้ล้วนไม่ชอบพอนางแต่นางก็ไม่เคยคิดว่าพวกเขาจะกล้าวางยาพิษนางให้ตกตายอย่างไรยังอายเช่นนี้แม่นางหยวนอย่าได้โทษข้าเลยแววตาของแซ่โจลึกล้ำจี้เอ๋อของนางจะต้องแต่งกับภรรยาที่ดีงามกลายเป็นคนที่มีตำแหน่งขุนนางสูงส่งจะให้ถูกหยวนฟางเฟยมาฉุดรั้งได้อย่างไรความเจ็บปวดอันแสบร้อนไหลแล่นขึ้นมาจากในอกเนื้อตรงปลายนิ้วของหยวนฟางเฟยค่อยๆละลายหายไปด้วยความเร็วที่ตาคนมองเห็นเผยให้เห็นกระดูกสีขาวพิษกระดูกโลหิตช่างออกฤทธิ์ได้รวดเร็วนักหยวนฟางเฟยหัวเราะขึ้นอย่างโหดเหี้ยมพลันปลายตามองไปที่แซ่โจเจ้าคิดอยากได้ชีวิตของข้าขนาดนั้นหากข้าไม่โทษเจ้าแล้วจะไปโทษใครได้ยื่นมือออกไปดึงดาบที่เอวนางใช้เรี่ยวแรงที่มีทั้งหมดพุ่งแทงไปที่แซ่โจอย่างโหดเหี้ยมหากข้าตายก็จะต้องลากพวกเจ้าตกตายตามไปด้วยแซ่โจตื่นตระหนกยื่นมือออกไปลากเอาสาวใช้ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาได้ยินเสียงฉึกดังขึ้นเสียงหนึ่งปลายดาบคมกริบเสียบแทงไปที่ตัวของสาวใช้จนหน้าทะลุหลังเลือดสีแดงสดพ่นรดใบหน้าของแซ่โจแซ่โจใช้นิ้วมือแตะไปที่ของเหลวอุ่นร้อนบนใบหน้าอย่างสั่นกลัวพอเห็นเลือดสีแดงฉานบนฝ่ามือนางก็กรีดร้องขึ้นเสียงดังลั่นผลักเอาตัวสาวใช้ออกไปลากตัวมู่หลงจี้วิ่งโซซัสโซเซออกไปด้านนอกใครอยู่แถวนี้บ้างมีคนร้ายมีคนร้ายคิดจะหนีก็ไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นหยวนฟางเฟยยิ้มขึ้นอย่างเย็นเยือกพลันดึงดาบออกจากอกของสาวใช้แล้วก้าวเดินออกไปจากธงสำรับทีละก้าวทีละก้าวไล่ตามมู่หลงจี้กับแซ่โจไปแซ่โจตื่นตระหนกวิ่งโซซัสโซเซไปด้านหน้าตวัดสั่งการขึ้นเสียงดังใครที่ฆ่าหยวนฟางเฟยได้ฆ่าจะตบรางวัลให้อย่างงามขอรับเหล่าทหารยอมรับคำสั่งชักดาบออกมาจากฝักแล้วพุ่งแทงเข้าไปที่หยวนฟางเฟยอย่างโหดเหี้ยมสายลมพัดกระโชกใบไม้ปลิวว่อนแสงสะท้อนเย็นยะเยือกวาววับทิ้งเงาร่างติดตาเอาไว้สายแล้วสายเล่าดาบในมือของหยวนฟางเฟยราวกับมังกรเงินก็ไม่ปานพุ่งฟันแทงไปที่พวกทหารยามอย่างไร้ความปราณีแสงสีเงินสายแล้วสายเล่าตวาดวาดจนเกิดสายเลือดสีแดงฉานพื้นหินสีดำถูกย้อมจนแดงเถือกทหารยามร่างกายสูงใหญ่ล้มตึงลงไปกับพื้นอย่างต่อเนื่องเศษชิ้นเนื้อกระจายไปทั่วพื้นกลิ่นคาวเลือดหนาแน่นฟุ้งตลบคละคลุ้งไปทั่วหยวนฟางเฟยยืนอยู่ตรงกลางกองซากศพชุดกระโปรงยาวสีเหลืองนวลเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดเสริมรับเข้ากับใบหน้าดุดันของนางราวกับพูดผีที่เพิ่งปีนขึ้นมาจากขุมนรกน่ากลัวจนแววตาของผู้คนเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและหวาดกลัวนี่มันเป็นไปได้อย่างไรกันนั่งถูกพิษกระดูกโลหิตทั่วทั้งร่างจะต้องไร้เรี่ยวแรงทำได้เพียงนอนรอความตายมิใช่หรือเหตุใดถึงยังไร้กาจขนาดนี้ได้แซ่โจเบิกตากว้างขึ้นด้วยความหวาดกลัวเห็นหยวนฟางเฟยฟัดดาบใส่ทหารยามคนสุดท้ายล้มลงในมือกุมดาบที่เปื้อนเลือดค่อยๆเดินมาที่นางกับมู่หลงจี้ทีละก้าวทีละก้าวในดวงตาสีดำวาวของหยวนฟางเฟยแดงก่ำไปด้วยเลือดใบหน้าเปื้อนเลือดของนางทำเอาแววตาของแซ่โจกับมู่หลงจี้เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกตกใจกลัวใครก็ได้รีบมารีบเข้ามาเร็วเข้าทหารยามคนแล้วคนเล่าต่างพุ่งเข้าด้านหน้าของหยวนฟางเฟยขวางเส้นทางการเดินของนางไม่แม้แต่มองหัวเราะขึ้นเสียงเย็นว่าดับฟันใส่พวกทหารยามจนพวกเขากระเด็นล้มไปอีกด้านอย่างไร้ความประณีในดวงตาในความรู้สึกนึกคิดของนางนั้นเหลือเพียงความคิดเดียวสังหารแซ่โจสังหารมู่หลงจี้
ซากศพซากแล้วซากเล่านอนกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นเลือดสีแดงฉานปกคลุมจึงนองไปทั่วทั้งจวนเจิ้นกัวโหราวกับกลายเป็นนรกบนดินแซ่โจมู่หลงจี้วิ่งหนีออกจากจวนเจิ้นกัวโหด้วยความหวาดกลัววิ่งโซเซพุ่งแทรกเข้าไปในฝูงชนแววตาของหยวนฟังเฟยเต็มไปด้วมคายโหดเหี้ยมถือดาบไล่ตามหลังของแซ่โจไปวาดดาบฟันไปที่นางได้ยินเสียงชั่วดังขึ้นเสียงหนึ่งดาบยาวฟันไปที่แผ่นหลังของแซ่โจกรีดจนเกิดรอยแผลขึ้นเป็นทางยาวความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนแผ่ซ่านออกมาแววตาของแซ่โจเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกกรีดร้องขึ้นเสียงดังลั่นช่วยด้วยจบตอนที่426ตอนที่427ตามค่าเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นเสียงดังลั่นก้องกังวานทะลุฟ้าทำเอาผู้คนที่กำลังเดินไปมาพากันตื่นตระหนกรวมถึงมู่หลงเสวียที่ยืนอยู่ด้านหน้าโรงเตี๊ยมหลินเจียงโหลที่กำลังเตรียมจะเข้าไปรับสำรับด้านในต้องชะงักตกใจไปด้วยครู่หนึ่งเมื่อมองตามเสียงไปก็เห็นแซ่โจมู่หลงจี้วิ่งโซซัสโซเซมาจากหัวมุมถนนแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในมือของหยวนฟางเฟยกุมไว้ด้วยดาบที่โชกไปด้วยเลือดตามพวกเขามาจากด้านหลังทีละก้าวเสื้อสีเหลืองนวลถูกเลือดย้อมจนเป็นสีแดงสะบัดพลิ้วไหวไปตามการก้าวเดินของนางเสริมรับเข้ากับใบหน้าที่ดุดันและดวงตาอันแดงก่ำของนางช่างดูหน้าหวาดกลัวและร้ายกาจจนเกินจะบรรยายข้อมือบิดพลิกปลายดาบแหลมคมวาดฟันไปที่ร่างของแซ่โจกับมู่หลงจี้อย่างไร้ความปราณีทั้งสองคนร้องขึ้นเสียงแหลมด้วยความเจ็บปวดทรมานร่างกายบิดเบี้ยวซ้ายขวาไปมาอยู่หลายครั้งถึงจะกลับมายืนทรงตัวได้เห็นแผ่นหลังของพวกเขาถูกฟันจนเกิดรอยบาดแผลที่ทั้งลึกและยาวเลือดสีแดงสดไหลทะลักออกมาจนไหลซึมลงไปบนเสื้อผ้าแซ่โจกับมู่หลงจี้ไม่มีเวลาจะไปสนใจล้มลุกคลุกคลานวิ่งต่อไปด้านหน้าพลางร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยผู้คนที่กำลังเดินไปมาพลางหยุดเท้าดูแต่ไม่มีคนคิดที่จะเข้าไปช่วยเหลือล้อเล่นอันใดกันหยวนฟางเฟยในตอนนี้ราวกับเทพแห่งความตายที่ปีนขึ้นมาจากขุมนรกอย่างไรอย่างนั้นดวงตาสีแดงก่ำเต็มไปด้วยไอสังหารในมือของพวกเขาไร้ซึ่งอาวุธพุ่งออกไปขัดขวางนางไม่ใช่เป็นการนาหาที่ตายหรอกหรือมู่หลงเสวียขมวดคิ้วอย่างไม่เข้าใจหยวนฟางเฟยเป็นอะไรกันเหตุใดจิตสังหารถึงได้เข้มข้นรุนแรงเช่นนี้ถูกแซ่โจกับมู่หลงจี้วางยาพิษชนิดหนึ่งที่เรียกว่าพิษกระดูกโลหิตคุณชายโอหยางค่อยๆกล่าวขึ้นพิษกระดูกโลหิตเพียงดูจากชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นพิษร้ายที่มีฤทธิ์ทำร้ายจากภายในมันจะหลอมละลายเลือดเนื้อของผู้คนจนร่างกายเหลือแต่กระดูกความเจ็บปวดทรมานอย่างสาหัสตอนที่ถูกหลอมละลายนั่นไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปที่จะสามารถทนรับได้แซ่โจมู่หลงจี้ช่างมีจิตใจโหดเหี้ยมยิ่งนักมู่หลงเสวียยกมุมปากขึ้นด้วยรอยยิ้มเย็นยะเยือกกล่าวขึ้นเสียงเข้มหยวนฟางเฟยถูกพิษที่ไหนกันจวนเจิ้นกัวโหคุณชายโอหยางกล่าวขึ้นเสียงเรียบองครักษ์เงาที่เร้นกายอยู่ในจวนเจิ้นกัวได้เอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจวนเจิ้นกัวโหรายงานมาทั้งหมดแล้วแววตาสุขุมเย็นชาของมู่หลงเสวียรี่เหลียกลงอย่างเข้าใจจวนเจิ้นกัวโหห่างจากที่นี่ออกไป3ถนนใหญ่ตัวของหยวนฟางเฟยที่ถูกพิษแต่กลับยังสามารถยกดาบไล่สังหารพวกเขามา3ช่วงถนนได้ช่างกล้าแกร่งและอึดทึกยิ่งนักเมื่อหันหน้ามองไปที่หยวนฟางเฟยก็เห็นนางวัดดาบไปมาฟันแทงไปที่ขาของแซ่โจกับมู่หลงจี้อย่างดุดันบาดลึกจนเกิดรอยบาดแผลใหญ่ที่ลึกและยาวทั้งสองคนพลันล้มกระแทกลงกับพื้นส่วนขาไร้ซึ่งเรี่ยวแรงจะเคลื่อนไหวพวกเขารีบใช้แขนค้ำยันพื้นอย่างร้อนรนแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพยายามคลานหนีไปด้านหน้าอย่างสุดชีวิตมุมปากของหยวนฟางเฟยยกขึ้นด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายค่อยๆเดินตามไปด้านหน้าอย่างช้าๆวัดดาบเข้าที่แซ่โจอีกดาบหนึ่งแล้วก็ฟันดาบลงไปที่มู่หลงจี้อีกดาบหนึ่งการลงมืออธิเด็ดขาดเช่นนั้นท่าทางที่โหดเหี้ยมเช่นนั้นราวกับเทพแห่งการสังหารที่เต็มไปด้วยความหยิ่งทนงกำลังเตรียมที่จะทำการลงทันคนชั้นต่ำที่คิดทำร้ายนางแซ่โจกับมู่หลงจี้ใช้มือและขาดิ้นรนคลานหนีไปด้านหน้าแต่ไม่ว่าอย่างไรก็คลานออกไปได้ไม่ไกลนักจะใช้แรงบิดกายหลบทว่าก็ไม่สามารถหลบพ้นการฟันของหยวนฟางเฟยได้ปลายดาบแหลมคมดาบแล้วดาบเล่าทิ่มแทงบาดเฉือนไปที่ร่างของพวกเขาจนเกิดเป็นสายเลือดสาดกระเซ็นย้อมพื้นใต้ฝ่าเท้าจนกลายเป็นสีแดงกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งอบอวลไปทั่วโดยรอบแววตาของแซ่โจกับมู่หลงจี้เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกร้องโหยหวนขึ้นเสียงดังช่วยด้วยช่วยด้วยเหล่าผู้คนบนท้องถนนมองหน้าสบตากันไปมาพวกเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเทพสังหารต่อให้วิ่งออกไปก็ไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาสองแม่ลูกได้ทำได้แค่เพิ่มศพเข้าไปอีกร่างหนึ่งเท่านั้นมู่หลงเสวียสบถขึ้นอย่างดูแคลนทำเรื่องชั่วช้ามามากมายจิตใจก็โหดเหี้ยมจนทำให้ผู้คนโกรธถึงกับขาดสติได้ขนาดนี้ยังจะมาร้องเรียกขอชีวิตอะไรอีกรีบตายไวๆแล้วไปเกิดใหม่เถิดคุณชายโออย่างปลายตามองแซ่โจแม่ลูกที่ร่างกายเต็มไปด้วยเลือดแล้วค่อยๆกล่าวขึ้นพวกเขาจะยังไม่ตายมู่หลงเสวียแววตาไหววูบหมายความว่าอย่างไร
คนที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้มาถึงแล้วคุณชายโอหยางกล่าวขึ้นเสียงเรียบพอคำพูดสุดท้ายจบลงเสียงฝีเท้ามารวมถึงเสียงย้ำเท้าอย่างเร่งรีบก็ดังขึ้นเมื่อมู่หลงเสวียมองตามเสียงไปก็เห็นใต้เท้าหยางแห่งสารซุนเทียนฝูคีอยู่บนหลังม้าสีน้ำตาลตัวหนึ่งนำพาเจ้าหน้าที่20-30คนเร่งรีบวิ่งเข้ามาดวงตาแหลมคมราวกับศรที่คมกริบพุ่งตรงไปที่หยวนฟางเฟยหยวนฟางเฟยรีบหยุดมือมู่หลงเสวียใบปากเอาเถอะที่นี่เป็นถนนในเมืองหลวงเป็นเขตพื้นที่ดูแลของสารซุนเทียนฝูหยวนฟางเฟยไล่ฆ่าแซ่โจกับมู่หลงจี้มา3ช่วงถนนคงมีพลเมืองดีบางคนเห็นเข้าแล้วไปแจ้งข่าวที่สารซุนเทียนฝูเรียกให้ใต้เท้าหยางกับเจ้าหน้าที่มาที่นี่แซ่โจกับมู่หลงจี้ยังไม่ได้ตายในตอนนี้ช่างถือเป็นคนชั่วช้าที่มีอายุยืนเป็นพันๆปีจริงๆมู่หลงเสวียหันมองไปที่เขตล่าสังหารเห็นหยวนฟางเฟยไม่ได้สนใจใต้เท้าอย่างปลายดาบแหลมคมพุ่งแทงไปที่ร่างของแซ่โจฟันเข้าไปที่ขาของนางจนเกิดรอยแผลเป็นทางยาวเลือดสีแดงสดไหลทะลักออกมาราวกับสายน้ำเจ้าหน้าที่ยกมุมปากขึ้นแล้วชักดาบออกมาพวกเขาพากันวิ่งกรูไปที่หยวนฟางเฟยแล้วล้อมกรอบหยวนฟางเฟยเอาไว้อย่างแน่นหนาใต้เท้าอย่างพลิกกายลงจากม้าก้าวเดินอาดๆไปที่ด้านหน้าของหยวนฟางเฟยมองไปที่นางด้วยสายตาเย็นตวาดคำรามขึ้นเสียงดังหยวนฟางเฟยนี่เจ้ากำลังทำอะไรล้างแค้นระบายความโกรธหยวนฟางเฟยกล่าวเน้นย้ำดวงตาแดงกำดุดเลือดใต้เท้าหยางที่ได้เห็นหัวใจพลันสั่นกระตุกก้มมองลองไปที่แซ่โจกับมู่หลงจี้เห็นพวกเขาสองคนนอนฟุบอยู่บนพื้นดวงตาพร่าโมปิดครึ่งเปิดครึ่งใบหน้าซีดขาวจนไร้สีเลือดแผ่นนอกแผ่นหลังแขนขาล้วนเต็มไปด้วยรอยแผลชะกันหลายรอยเลือดสีแดงสดไหลทะลักออกมาจากบาดแผลย้อมเสื้อและพื้นดินจนกลายเป็นสีแดงใต้เท้าหยางถอนหายใจออกมาหนักพวกเขาล้วนถูกเจ้าฟันจนมีอาการสาหัสขนาดนี้แล้วเหลือเพียงลมหายใจรวยรินต่อให้เป็นความแค้นที่ล้ำลึกมากกว่านี้ก็ถือว่าได้รับผลกรรมอันสมควรแล้วใต้เท้ารู้หรือไม่ว่าพวกเขาวางยาพิษกระดูกโลหิตใส่ข้าคิดอยากให้ข้าตายไม่ดีข้ามีแต่ต้องฟันพวกเขาให้ตายถึงจะถือว่าได้ล้างแค้นระบายความโกรธหยวนฟางเฟยกล่าวย้ำเป็นคำคำเสียงกัดฟันโกรธราวกับสายฟ้าที่ผ่าฟาดลงมาสั่นสะเทือนจนฝูงชนต้องอื้ออึงพิษกระดูกโลหิตเป็นยาพิษใช้ยาพิษวางยาใส่ผู้คนก็ถือว่าจิตใจโหดเหี้ยมเกินไปแล้วถึงว่าเหตุใดนางถึงได้ถือดาบไล่ฆ่าพวกเขาสมควรแล้วหากตกตายไปก็ถือว่าสบายเกินไปนักแววตาปราดเปรื่องของใต้เท้าหยางรีเล็กลงเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ยังจะมีเรื่องอะไรได้พวกเขาต้องตายหญิงงามที่มีฐานะสูงสักวงตระกูลมีกำลังอำนาจรูปลักษณ์สวยสดงสดามทั้งยังสามารถทำให้เขามีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ก็เลยรังเกียจว่าที่ภรรยาหน้าตาอัปลักษณ์ที่ขัดขวางเส้นทางความก้าวหน้าของเขาคิดเตรียมที่จะกำจัดข้าทิ้งหยวนฟางเฟยกล่าวขึ้นด้วยรอยยิ้มจางๆท่าทางเจ็บปวดใจจนเกินจะบรรยายใต้เท้าหยางแววตาไหววูบจริงหรือถ้าหากใต้เท้าไม่เชื่อก็สามารถไปตรวจค้นที่ถงสำรับของโจนเจิ้นกัวได้ถ้าหากข้าวของที่นั่นยังไม่ได้ถูกเก็บกวาดจะต้องตรวจค้นพิษกระดูกโลหิตเจออย่างแน่นอนหยวนฟางเฟยกล่าวเน้นเป็นคำคำแววตาเต็มไปด้วยความมอหนักแน่นใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดรวมถึงริมฝีปากสีม่วงคล้ำมองดูจนผู้คนรู้สึกเห็นใจหากไม่ชอบว่าที่ภรรยาก็ขอถอนมั่นไปตรงๆซิวางยาพิษทำร้ายคนอื่นเขาก็ดูจะโหดเหี้ยมเกินไปแล้วถูกต้องเปรียบกับเฉินซื่อเหมยบุคคลมีชื่อของจีนแล้วยังโหดเหี้ยมมากกว่านักสมควรแล้วที่จะถูกฟันจนตายเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาดังเข้าหูมู่หลงจี้ที่พยายามเปิดเปลือกตาขึ้นเห็นเข้ากับสายตาดูถูกดูแคลนของผู้คนแววตาของเขาก็ลุกโชนไปด้วยความโกรธถลึงตาจ้องมองไปที่หยวนฟางเฟยอย่างเครียดแค้นชิงชังจบตอนที่427ตอนที่428เจ้าต้องชดใช้หยวนฟางเฟยเจ้าอย่ามาทำเป็นพูดจาให้ดูน่าสงสารข้ากับเจ้าไม่เคยได้มั่นหมายอะไรกันคนอัปลักษณ์อย่างเจ้าที่แต่งไม่ออกมาพัวพันยุ่งเกี่ยวกับข้าอย่างหน้าไม่อายคิดอยากเป็นภรรยาเอกของข้าแต่ในใจของข้ารังเกียจเจ้ายิ่งนักถึงได้มีแผนการเยี่ยงนี้เกิดขึ้นได้ยาพิษที่หยวนฟางเฟยโดนเป็นพิษกระดูกโลหิตเขาคิดอยากจะปิดก็คงปิดไม่มิดเช่นนั้นก็ไม่ต้องปิดบังอีกต่อไปแล้วพูดเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งให้ทุกคนได้รู้กันไปเลยว่าเขาโหดเหี้ยมอมหิตก็จริงแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นเพราะหยวนฟางเฟยที่บีบคั้นเขาเมื่อคำพูดหลุดออกมาฝูงชนก็พากันอื้ออึงไม่คาดคิดว่าเบื้องหลังการวางยาพิษการฆ่าฟันจะมีเหตุการณ์เยี่ยงนี้อารมณ์อยากซุบซิบนินทาของบรรดาผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเริ่มลุกกระพือพากันจ้องมองไปที่หยวนฟางเฟยและมู่หลงจี้ด้วยแววตาวาวาบแววตาของมู่หลงจี้ฉายแววมั่นใจเงยหน้ามองไปที่หยวนฟางเฟยแล้วเอ่ยขึ้นหยวนฟางเฟย
จ้าเอากระจกมาสำรวจดูหน้าตาอันอัปลักษณ์ของเจ้าให้ดีๆก็จะรู้ว่าไม่คู่ควรที่จะมองดูด้วยซ้ำสุ่มจับผู้ชายสักคนมาเทียบยังดูดีกว่าเจ้าเลยภรรยาเอกอย่างเจ้าไม่มีใครเขายินยอมแต่งงานด้วยหรอกคนที่เดินผ่านไปมาต่างมองหน้ากันแล้วหัวเราะออกมาแห้งๆอย่างไม่เป็นธรรมชาติรูปร่างหน้าตาของหยวนฟางเฟยนั้นเหมือนผู้ชายการมีภรรยาที่เหมือนกับผู้ชายไม่ใช่แนวทางของพวกเขาถึงแม้ว่าจะแถมภูเขาทองมาด้วยพวกเขาก็ไม่สนใจที่จะแต่งงานด้วยเมื่อเห็นว่าทุกคนพร้อมใจกันเห็นด้วยอย่างเงียบๆก็ยิ่งทำให้มู่หลงจี้รู้สึกได้ใจกล่าวย่อเย้ยใส่หยวนฟางเฟยหยวนฟางเฟยการที่เจ้าเกิดมารูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ไม่ใช่ความผิดของเจ้าแต่เจ้าที่มีหน้าตาอันอัปลักษณ์เช่นนี้กลับอาศัยตัวเองที่มีวรยุทธ์สูงส่งไม่สนใจความยินยอมของคนอื่นบังคับให้คนอื่นมาเป็นสามีนี่ถึงเป็นความผิดของเจ้าเกิดเป็นผู้หญิงต้องเรียบร้อยอ่อนหวานนุ่มนวลสง่างามแต่เจ้าดูตัวเจ้าเองสิใช้คำพูดไม่สุภาพวาจาหยาบคายเหมือนกับนักเลงข้างถนนไม่มีผิดจนไม่มีใครรับเจ้าได้แต่ตัวเจ้าเองกลับไม่รู้ตัวบังคับให้คนอื่นเป็นสามีช่างหน้าไม่อายจริงๆหยวนฟางเฟยเงยหน้าขึ้นมองไปที่มู่หลงจี้ด้วยแววตาเยียบเย็นดั่งลูกศรข้าบังคับเจ้าก็เป็นเพราะเจ้าทำลายเกียรติของข้าถึงแม้ว่าเจ้าจะรู้สึกว่าคนอย่างข้าไม่คู่ควรมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องแต่ข้าก็คู่ควรที่จะมีชีวิตอยู่หรือไม่ใช่เจ้ารำคาญข้ารังเกียจข้าก็สามารถใช้ยาพิษธรรมดากับข้าให้ข้าได้เจ็บจำกับการสั่งสอนครั้งนี้ไม่กล้ามารบกวนเจ้าอีกแต่เจ้ากลับใช้พิษที่ร้ายแรงอย่างพิษกระดูกโลหิตมาฆ่าข้าได้อย่างไรผู้คนต่างตกตะลึงใช่จริงๆด้วยหากไม่ชอบนางก็ควรจะสั่งสอนนางแรงๆสักครั้งไล่ให้ไปก็พอแล้วเหตุใดถึงต้องทำถึงขนาดนี้คนเขามายุ่งเกี่ยวก็เพราะชอบเจ้าแล้วก็ไม่ได้คิดทำร้ายเอาชีวิตเจ้าแต่เจ้ากลับโหดเหี้ยมอมหิตวางยาพิษที่ระยาถอนแก่นางก็ดูจะทำเกินไปนักมู่หลงจี้ชะงักไปแววตาวาวาบอย่างไม่เป็นธรรมชาติหยวนฟางเฟยเป็นลูกสาวของแม่ทัพหยวนถ้าหากว่าเขาวางยาพิษยวนฟางเฟยทั้งแม่ทัพหยวนและหยวนฟางเฟยจะต้องไม่ปล่อยเขาไปง่ายๆอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงต้องใช้ยาพิษฆ่านางให้ตายโดยที่ไม่มีใครรู้มู่หลงจี้เจ้าเบิกตาให้กว้างแล้วมองดูมือของข้าถูกพวกเจ้าวางยาพิษจนเป็นเช่นไรหยวนฟางเฟยเน้นย้ำเป็นคำๆค่อยๆยื่นแขนซ้ายออกมาเห็นบนมือของนางเหลือแต่กระดูกสีขาววะเลือดเนื้อบนข้อมือค่อยๆหายไปอย่างรวดเร็วตามความเร็วกว่าที่สายตาของผู้คนจะตามทันเผยให้เห็นกระดูกสีขาวตรงบริเวณข้อมือผู้คนต่างเบิกตามองอย่างตกตะลึงพิษนี้ร้ายกาจและอันตรายนักสามารถทำให้คนเจ็บปวดแทบตายทั้งเป็นมู่หลงจี้กับหยวนฟางเฟยก็ไม่ได้มีความแค้นอะไรกันแต่เขาถึงขนาดใช้พิษร้ายกาจเช่นนี้ทำร้ายนางช่างโหดเหี้ยมอมหิตและระยังอายจริงๆเสียงซุบซิบนินทาบนท้องถนนในพริบตาพลันเงียบสงบสายตาที่ผู้คนมองมู่หลงจี้ล้วนแต่ฉายแววดูถูกและเหยียดหยามแววตาเฉียบคมของใต้เท้าอย่างเองก็รีเล็กลงมู่หลงจี้อายุยังน้อยแต่กลับลงมือได้โหดเหี้ยมอมหิตถึงเพียงนี้ถ้าหากเติบโตขึ้นไปก็คงจะไม่สนกฎบ้านกฎเมืองมู่หลงจี้เจ้าดูทุกคนล้วนแล้วแต่สนับสนุนข้าให้ลากเจ้าตายตามไปด้วยหยวนฟางเฟยก้มลงมองมู่หลงจี้แล้วยิ้มขึ้นอย่างน่ากลัวหนังตาของมู่หลงจี้พลันกระตุกพยายามที่จะเคลื่อนตัวหนีดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกหยวนฟางเฟยเจ้าอย่าทำอะไรนะวางใจเถอะข้าทรมานเจ้ามาพอแล้วต่อไปข้าจะใช้ดาบเดียวจัดการเจ้าไม่ทรมานเจ้าอีกต่อไปหยวนฟางเฟยเอ่ยขึ้นยิ้มทันใดนั้นก็ใช้ดาบวาดแทงไปที่มู่หลงจี้มู่หลงจี้ตกตะลึงรีบหลบหลีกอย่างรวดเร็วได้ยินเพียงเสียงฉึบดังขึ้นดาบยาวแทงลึกเข้าไปในบ่าของเขาเสียงร้องโหยหวนดังออกมาทั่วบริเวณอากนางตั้งใจที่จะแทงเข้าไปที่คอของมู่หลงจี้แต่กลับแทงพลาดไปได้ดูท่านางคงต้องกระตำแหน่งดีๆแล้วลงมืออีกครั้งแววตาของหยวนฟางเฟยเยียบเย็นใช้แรงชักดาบยาวออกมาในทันใดแล้วแทงดาบเข้าไปที่หัวใจของมู่หลงจี้อย่างรุนแรงขณะที่กำลังจะแทงถูกตัวเขานั้นจู่ๆในอากาศก็ปรากฏเสียงแหวกลมเข้ามาเป็นมู่หลงเจี้ยนที่ปรากฏตัวข้างกายของมู่หลงจี้เขาตวัดมือปัดดาบยาวแล้วโจมตีอย่างรุนแรงกลับไปที่หยวนฟางเฟยหยวนฟางเฟยถูกพิษกระดูกโลหิตสามารถยืนขึ้นได้ก็ถือว่าเก่งเกินคนแล้วไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับใครอีกในตาเยียบเย็นของมู่หลงเสวียรีเล็กลงกำลังเตรียมที่จะออกไปช่วยเหลือก็พลันมีร่างสูงใหญ่ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังของหยวนฟางเฟยในทันใดตวัดมือรับการโจมตีของมู่หลงเจี้ยนได้ยินเสียงเคร้งดังขึ้นคนผู้นั้นยืนอยู่กับที่อย่างมั่นคงส่วนมู่หลงเจี้ยนกลับกระเด็นออกไป 2-3 ก้าวเงยหน้าขึ้นมองคนที่มาใหม่ในตาก็ฉายแววตกตะลึงแม่ทัพหยวน
แววตาของผู้คนพลันเปล่งประกายขึ้นใต้เท้ามู่หลงแม่ทัพหยวนล้วนแล้วแต่เป็นขุนนางใหญ่ในราชสำนักไม่อาจพบเห็นตัวได้โดยง่ายคิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะถูกบุญคุณความแค้นของคนรุ่นหลังทำให้ปรากฏตัวออกมาแม่ทัพปะทะกับขุนนางคงมีความคึกครื้นให้ดูชมแล้วสายตาของผู้คนจับจ้องมองไปที่แม่ทัพหยวนเห็นเขาสกัดจุดให้แก่หยวนฟางเฟยเพื่อชะลอการไหลของพิษในตาวาวับดุดลูกศรพุ่งออกไปกวาดตามองแซ่โจและมู่หลงจี้ที่บาดเจ็บหนักแล้วค่อยๆตกไปที่ร่างของมู่หลงเจี้ยนเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เย็นเฉียบครอบครัวของใต้เท้ามู่หลงทั้งหมด3คนล้วนแต่มากันครบช่างสมัครสมานสามัคคีจริงๆแววตาของมู่หลงเจี้ยนหลุบลงอย่างไม่เป็นธรรมชาติข้ากับภรรยาก็แค่เพียงเป็นห่วงจี้เท่านั้นจริงหรือเจ้าเป็นห่วงมู่หลงจี้เป็นห่วงถึงขนาดให้เขาได้แต่งงานกับภรรยาที่มากด้วยอำนาจวาสนาแล้วหันคมดาบมาฆ่าลูกสาวของข้าเลยหรือแม่ทัพหยวนตะคอกเสียงดังตัดบทคำพูดของมู่หลงเจี้ยนเสียสิ้นจ้องมองเขาอย่างเย็นชาในตาฉายแววดูแคลนมู่หลงเจี้ยนลอบเหลือบตามองแซ่โจแวบหนึ่งเขากำชับนางซ้ำและซ้ำอีกว่าต้องทำให้หยวนฟางเฟยถูกพิษตายอยู่ในจวนเจิ้นกัวโหตายอย่างไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่ว่านางกลับให้หยวนฟางเฟยที่ถูกพิษนั้นวิ่งออกมาข้างนอกถนนใหญ่จนได้ภายใต้สายตาผู้คนมากมายทำให้ทุกคนรู้ว่าครอบครัวพวกเขาทั้ง3คนล้วนแล้วแต่เป็นคนโหดเหี้ยมอมหิตวางยาพิษฆ่าหยวนฟางเฟยแผนการอันไร้ที่ติของเขาล้วนถูกนางทำลายจนหมดสิ้นแล้วช่างโง่งมจริงๆเรื่องนี้ข้าไม่ทราบจี้อายุยังน้อยไม่เข้าใจเรื่องราวถึงอายุยังน้อยก็ต้องรู้จักชดใช้กับสิ่งที่ตนเองได้ก่อขึ้นแม่ทัพหยวนตะคอกตัดบทพูดของเขาในตาฉายแววอมหิตพุ่งออกไปแววตาของมู่หลงเจี้ยนเยียบเย็นขึ้นแม่ทัพหยวนหมายความว่าอย่างไรแม่ทัพหยวนเอ่ยขึ้นอย่างมั่นใจยาพิษกระดูกโลหิตและยาถอนพิษฟังเฟยถูกพิษกระดูกโลหิตเข้าไปก็มีแต่ตายทางเดียวเท่านั้นมู่หลงจี้เป็นคนลงมือเขาก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตจบตอนที่428ตอนที่429ต่อยตีไม่ได้มู่หลงเจี้ยนปฏิเสธแบบไม่คิดในทันทีจี้เป็นลูกคนเดียวของเขาจะให้ตายแทนคนอื่นได้อย่างไรลูกเจ้ามีชีวิตลูกข้าก็มีชีวิตหากมู่หลงจี้ไม่จัดการปลิดชีพตนข้าก็จะลงมือเองแม่ทัพหยวนพูดช้าๆเน้นๆดวงตาคมกริบสะท้อนแววเยือกเย็นจนแผ่ประกายความหนาวเหน็บออกมามู่หลงเจี้ยนมองพลางหรีตาพูดขึ้นอย่างไม่เกรงใจแม้แต่น้อยหากคิดจะทำอะไรจี้ก็ข้ามศพข้าไปก่อนเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าหรืออย่างไรแม่ทัพหยวนตะคอกเสียงก้องบรรยากาศโดยรอบกลายเป็นตึงเครียดขึ้นมาปลายเท้าขยับเบาๆร่างสูงใหญ่ลอยขึ้นกลางอากาศราวกับแสงสายฟ้าพุ่งไปทะยานทางมู่หลงเจี้ยนมู่หลงเจี้ยนตาเป็นประกายสะบัดฝ่ามือรับการกระบวนท่าหมายสังหารของแม่ทัพหยวนในชั่วพริบตานั้นลมพัดหลบแรงหินแตกลอยคว้างลมพัดจากพลังฝ่ามือหนาวสถานปะทะเข้าที่ใบหน้าจนเจ็บแสบคนที่เดินผ่านไปมาต่างหลบเข้าสองข้างทางมองดูคนทั้งสองประมือกันจากที่ไกลๆแม่ทัพหยวนเป็นแม่ทัพใหญ่ของกองทัพฝึกยุทธเป็นประจำหลายปียิ่งสู้ยิ่งรวดเร็วยิ่งสู้ยิ่งดุดันมู่หลงเจี้ยนเป็นขุนนางบุญน้อยครั้งถึงจะได้ใช้วิชาต่อสู้แรกเริ่มยังต่อสู้ได้เสมอกันแต่หลังผ่านไป10กว่ากระบวนท่าพลังปราณภายในร่างก็ค่อยๆ อ่อนแรงลงความรวดเร็วในการออกกระบวนท่าก็ค่อยๆลดลงแม่ทัพหยวนมองเห็นโอกาสทะลวงผ่านการตั้งรับป้องกันของมู่หลงเจี้ยนเข้ามาได้มือที่แข็งราวโลหะบีบคอไว้นั้นบีบแน่นเสียจนข้อนิ้วขึ้นสีซีดขาวเส้นเอ็นบนหลังมือแทบจะพุ่งออกมาใบหน้าคมสันของมู่หลงเจี้ยนเปลี่ยนเป็นสีคล้ำเขียวเขาดิ้นรนอย่างเต็มแรงพยายามหายใจแต่กลับสูดเอาอากาศเข้าไปไม่ได้สักนิดใต้เท้าอย่างตกใจวิ่งมาข้างหน้าอย่างร้อนใจแม่ทัพหยวนแม่ทัพหยวนอย่าวู่วามคนที่วางพิษกระดูกโลหิตไม่ใช่ใต้เท้ามู่หลงมู่หลงจี้เป็นเพียงขุนชายที่ทำเรื่องร้ายแรงมานับไม่ถ้วนหากตายในมือหยวนฟางเฟยก็คงไม่ได้มีเรื่องใดแต่มู่หลงเจี้ยนเป็นขุนนางขั้นสี่ของราชสำนักหากมู่หลงเจี้ยนมาตายเพราะแม่ทัพหยวนต่อหน้าเขาจวนซุนเทียนฝูของเขาก็คงถึงคราวจบสิ้นเป็นแน่ไม่สั่งสอนลูกเป็นความผิดของบิดามู่หลงจี้กล้าวางยาพิษทำร้ายฟางเฟยจะไม่เกี่ยวกับเขาไม่ได้แม่ทัพหยวนส่งเสียงฮือเยือกเย็นมือกำแน่นดวงตาของมู่หลงเจี้ยนในแดงก่ำไปด้วยเลือดใต้เท้าอย่างใจร้อนราวไฟสุมพูดขึ้นอย่างร้อนใจแม่ทัพหยวนคุณหนูหยวนยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่พิษกระดูกโลหิตไม่มียาแก้พิษรักษาแม้ฟังเฟยยังมีชีวิตแต่ก็ไม่ไกลจากความตายแล้วข้าจะให้คนที่ทำร้ายนางทุกคนโดนฝังเป็นเพื่อนนางแม่ทัพหยวนพูดช้าๆกัดฟันแน่นเอ่ยเสียงทุ้มต่ำแววตาของใต้เท้าอย่างเต็มไปด้วยความร้อนใจกรอกตาไปมาก่อนจะเอ่ยว่าแม่ทัพหยวนพิษกระดูกโลหิตปรากฏมากว่าร้อยปีแล้วไม่แน่อาจจะมีคนผสมยาแก้พิษออกมาแล้วก็ได้ห
หากท่านมาโมฆ่าคนเพื่อแก้แค้นที่นี่ไม่สู้กับพาคุณหนูหยวนไปหาหมอฝีมือดีอาจจะมีทางแก้พิษกระดูกโลหิตก็ได้เจ้าคิดว่ามีคนปรุงยาแก้พิษกระดูกโลหิตได้แม่ทับหยวนเหลือบมองหน้าใต้เท้าอย่างแววตาดำสนิทยังคงส่องประกายวาววับแม้มีความหวังเพียงเล็กน้อยก็ต้องลองดูหากไม่ทำอะไรเสียเลยคุณหนูหยวนคงได้ตายจริงๆอย่างไม่ต้องสงสัยใต้เท้าอย่างเกลี้ยกล่อมด้วยความร้อนใจแววตาของแม่ทับหยวนเคร่งขรึมลงไม่ได้พูดอะไรท่าทางดูผ่อนเบาลงใต้เท้าอย่างนึกยินดีในใจกล่าวเกลี้ยกล่อมต่อไปว่าใต้เท้ามู่หลงพักที่จวนเจิ้นกัวโหหากคุณหนูหยวนโชคไม่ดีท่านค่อยไปสังหารคนแก้แค้นที่จวนเจิ้นกัวโหก็ยังไม่สายแววตาของแม่ทับหยวนนิ่งไปสะบัดมือของเหวี่ยงมู่หลงเจี้ยนไปอีกทางเมื่ออากาศไหลเข้าปอดได้มู่หลงเจี้ยนก็ไอออกมาอย่างรุนแรงใต้เท้าอย่างรอบถอนใจแม่ทับหยวนยอมปล่อยคนตำแหน่งของเขายังคงรักษาไว้ได้เมื่อค่อยๆรอบมองแม่ทับหยวนครู่หนึ่งเห็นเขาก็มองมู่หลงเจี้ยนอย่างผู้เหนือกว่าแล้วกล่าวขึ้นอย่างเยือกเย็นมู่หลงเจี้ยนวันนี้ข้าจะปล่อยเจ้าให้รอดไปก่อนหากฟางเฟยมีอันเป็นไปข้าจะเอาเลือดพวกเจ้าสามคนพ่อแม่ลูกมาล้างเส้นไว้ใส่หัวไปซะแววตาของมู่หลงเจี้ยนส่องประกายคมกริบวาววาบแต่เพียงครู่เดียวก็หายไปมองจ้องแม่ทับหยวนอย่างเกลียดชังสั่งให้เด็กรับใช้ให้ไปเอาประหามออกมาก่อนจะนำหญิงแซ่โจกับมู่หลงจี้ไปที่โรงหมอที่อยู่ไม่ไกลมู่หลงเจี้ยนก็ตามไปด้วยเมื่อเห็นว่าไม่มีเรื่องน่าสนุกให้ดูชมแล้วในใจของคนที่มุงดูก็ถอนใจออกมาด้วยความเสียดายแล้วค่อยๆพากันทยอยจากไปดวงตายแววแค้นแค้นเคืองเคืองทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจทอดมองไปที่มู่หลงเจี้ยนและมู่หลงจี้มู่หลงเสวียยิ้มขึ้นจังๆผู้คนล้วนเหยียดหามเรื่องที่มู่หลงจี้วางยาพิษทำร้ายหยวนฟางเฟยอย่างมากก็หนึ่งช่วยยามที่เรื่องความโหดร้ายอมหิตของพวกเขาจะแพร่ลือไปทั่วเมืองหลวงชื่อเสียของพวกเขาคงเฉาโฉไปทั่วเมืองหลวงเป็นแน่แม่ทับหยวนเดินมาที่ตรงหน้าหยวนฟางเฟยค่อยๆประคองแขนของนางก่อนจะพูดขึ้นอย่างร้อนใจข้าจะเร่งให้คนไปตามหมอทั่วเมืองหลวงมาที่จวนแม่ทับยังพอทันเวลาพิษกระดูกโลหิตมีระยะเวลาออกฤทธิ์4ชั่วยามนั่นก็หมายความว่าหลังจากโดนพิษกระดูกโลหิตเข้าไปแล้วก็จะใช้ระยะเวลา4ชั่วยามที่พิษจะเริ่มแทรกซึมเข้ากัดกร่อนเลือดเนื้อจนย่อยสลายไปจนหมดทุกครั้งที่เลือดเนื้อถูกกัดกร่อนไปล้วนทำให้คนเจ็บจนอยู่ไม่สู้ตายมู่หลงเจี้ยนมู่หลงจี้สองพ่อลูกคิดจะทำให้หยวนฟางเฟยตายทั้งเป็นหยวนฟางเฟยยิ้มขมขื่นไม่ต้องวุ่นวายไปหรอกหมอในเมืองหลวงไม่มีทางแก้พิษกระดูกโลหิตได้ข้าต้องตายอย่างแน่นอนแล้วอย่าพูดเรื่องน่าเศร้าเช่นนั้นมันต้องมีหนทางแก้ไขแม่ทับหยวนเกลี้ยกล่อมขึ้นเสียงต่ำแววตาเยือกเย็นหากไม่ติดต้องเร่งหาหมอมารักษาฟางเฟยเขาต้องสับมู่หลงเจี้ยนมู่หลงจี้คู่พ่อลูกไร้ยังอายนี้จนศพเละเทะย่อยยับข้าโดนพิษข้ารู้ดีแก่ใจหยวนฟางเฟยพูดขึ้นเสียงเบาๆยื่นแขนออกไปท่านดูสิท่านช่วยข้าสกัดจุดลมปราณแต่พิษก็ยังแทรกซึมอย่างช้าๆข้าคงอยู่ได้อีกไม่นานพิษกระดูกโลหิตเป็นพิษที่พิเศษหากมีคนผสมยาแก้พิษได้ก็คงมีคนรู้กันทั่วแล้วใต้เท้าอย่างพูดเช่นนั้นก็คงเพียงอยากให้ความหวังพวกเขาแต่ความหวังนั้นคงไม่มีทางเป็นจริงได้แล้วแม่ทับหยวนก้มหน้าเห็นเพียงเลือดเนื้อที่ข้อมือของหยวนฟางเฟยค่อยๆหายไปทีละส่วนๆเป็นข้าที่ทำร้ายเจ้าข้าไม่ควรให้เจ้ามั่นหมายกับมู่หลงจี้ข้าไม่โทษท่านพ่อที่ต้องโทษคือข้าเป็นข้าเองที่มองไม่ออกถึงความโหดเหี้ยมอมหิตของมู่หลงจี้ถึงได้หลงอุบายของพวกเขาหยวนฟางเฟยกัดฟันพูดความเยือกเย็นในแววตาพุ่งออกมาเจ้าถอดใจกับมู่หลงจี้แล้วมู่หลงเสวียเดินเข้ามาถามขึ้นด้วยรอยยิ้มตาหยีถอดใจตั้งนานแล้วแววตาของหยวนฟางเฟยเยือกเย็นชายเลวร้ายเช่นนั้นไม่ควรได้เป็นคู่ครองของนางหากจะไม่ได้แต่งงานชั่วชีวิตก็ไม่ควรไปร่วมเรือนกับเขาเจ้านี่ก็ใจกว้างนี่นาถือได้ก็วางลงได้มู่หลงเสวียกล่าวขึ้นด้วยรอยยิ้มหยวนฟางเฟยยิ้มขมขื่นขึ้นหากไม่ใจกว้างแล้วจะทำอย่างไรได้อย่างไรนางก็ต้องตายอยู่แล้วมองโลกในแง่ดีหน่อยสิอย่ามัวแต่ก้มหน้าเสียใจอยู่เลยมู่หลงเสวียพูดเนิบๆหยิบเอาเข็มเงินขึ้นมาปักเข้าที่จุดชีพจรทั้ง8ของหยวนฟางเฟยปลายเข็มสีเงินสะบัดล้อกับแสงตะวันหยวนฟางเฟยพลันได้สติมองมู่หลงเสวียอย่างไม่เข้าใจเจ้ากำลังทำอะไรช่วยเจ้ากำจัดพิษกระดูกโลหิตมู่หลงเสวียมองนางแวบหนึ่งสีหน้าคล้ายกับกำลังเอ่ยว่าเหตุใดเจ้าถึงได้โง่เง่าเช่นนี้หยวนฟางเฟยตะลึงเจ้าแก้พิษกระดูกโลหิตได้จบตอนที่429ตอนที่430แผนร้ายซ่อนเงื่อนถือว่ายังพอได้สามารถรับรองได้ว่าเจ้าจะไม่ตายมู่หลงเสวียกล่าวขึ้นด้วยรอยยิ้มจางๆนิ้วมือหมุนเข็มเงินไปมาเบาๆ
เนื้อตรงข้อมือของหยวนฟางเฟยพลันหยุดนิ่งลงไม่ย่อยสลายอีกเลือดสีดำที่ไหลออกมาจากจุดที่เนื้อหยุดย่อยสลายค่อยๆกลายเป็นสีแดงสดตามปกติมันหยดลงไปบนพื้นที่และหยด2หยดความตึงเครียดในอกของหยวนฟางเฟยพลันเบาบางลงนางถอนหายใจยาวๆออกมาอย่างโล่งอกค่อยๆสัมผัสไปที่เนื้อตรงข้อมือข้างซ้ายยกไม้ยกมือเต้นไปมาอย่างดีใจพิษกระดูกโลหิตถูกขับออกไปแล้วจริงๆด้วยช่างดียิ่งนักขอบใจเจ้ามากมู่หลงเสวียไม่จำเป็นต้องเกรงใจมู่หลงเสวียยิ้มขึ้นด้วยรอยยิ้มจางๆแล้วค่อยๆดึงเข็มเงินออกมาทีละเล่มสองเล่มท่าทางชำนิชำนาญมองดูจนดวงตาของแม่ทับหยวนเต็มไปด้วยความตกตะลึงพิษกระดูกโลหิตถือเป็นพิษร้ายในแผ่นดินเขาไม่มีความหวังที่จะแก้พิษมันได้เลยแม้แต่น้อยระดมพวกแพทย์มาทั้งเมืองหลวงก็เป็นการมอบความหวังและปลอบโยนให้ลูกสาวของเขาเท่านั้นถือเป็นการลดความเจ็บปวดทรมานของลูกสาวตอนที่พิษกำเริบให้นางได้จากไปอย่างสุขสงบแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่เคยคิดเลยว่ายังจะมีคนที่สามารถรักษาพิษกระดูกโลหิตได้ขอบคุณแม่นางมู่หลงมากแม่ทับหยวนเกรงใจไปแล้วข้ากับหยวนฟางเฟยเป็นเพื่อนกันเพื่อนพึ่งพาช่วยเหลือกันก็ถือเป็นเรื่องที่สมควรมู่หลงเสวียแย้มยิ้มขึ้นจางๆรอยยิ้มงดงามดุจจมวนบุปผาที่กำลังผลิบานไม่ผิดไม่ผิดพวกเราเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นเพื่อนที่สามารถเสียสละให้กันและกันได้บุญคุณที่แก้พิษให้ก็ไม่ขอกล่าวขอบคุณแล้วถ้าหากมีเรื่องอันใดต้องการให้ช่วยเหลือต่อให้ข้าตายหมื่นครั้งก็จะไม่ปฏิเสธหยวนฟางเฟยกล่าวเน้นย้ำราวกับเป็นการรับประกันแล้วก็คล้ายกับการสาบานมู่หลงเสวียยิ้มขึ้นน้อยๆเจ้ากลับไปรักษาตัวที่จวนก่อนเถิดพิษกระดูกโลหิตถึงแม้จะถูกขับออกไปแล้วแต่ร่างกายของเจ้าก็ถูกบาดเจ็บไปไม่น้อยจะต้องพักรักษาตัวเป็นพิเศษเช่นนั้นเลือดเนื้อบนแขนซ้ายของข้าจะยังสามารถทำให้คืนกลับมาได้หรือไม่หยวนฟางเฟยยื่นมือข้างซ้ายไปที่ด้านหน้ามู่หลงเสวียแล้วสายไปสายมาได้ก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานช่วงหนึ่งแววตาของมู่หลงเสวียล้ำลึกเพราะว่าหยวนฟางเฟยถูกพิษมือข้างซ้ายถึงได้กลายเป็นกระดูกสีขาวหากแก้พิษแล้วมือข้างซ้ายของนางก็จะฟื้นฟูกลับเป็นปกติแต่ว่าระยะเวลาการฟื้นตัวนั้นนานมากนานมากๆสามารถงอกกลับมาเหมือนเดิมได้ก็ดีแล้วหยวนฟางเฟยมองไปที่มือข้างซ้ายแล้วแย้มยิ้มขึ้นวาววับนางนั้นคุ้นชินกับการใช้มือขวาจับดาบมือซ้ายไม่มีแล้วก็ไม่มีผลกระทบอะไรที่หนักหนานักแต่ว่ามือซ้ายเหลือแต่กระดูกดูแล้วคงทำให้ผู้คนตกใจกลัวมีบางเวลาก็คงอาจจะไม่ค่อยสะดวกนักอย่างไรก็ขอให้มีเลือดเนื้อให้นางกลับเป็นปกติเหมือนเดิมจะดีกว่าเลือดสีแดงสดหยดลงบนพื้นหยดหนึ่งจนเกิดเสียงสะท้อนเบาๆขึ้นมาหยวนฟางเฟยกับพริบตามองไปที่มู่หลงเสวียยิ้มตาหยีข้ากลับจวนแม่ทับไปพักผ่อนกับสายยาก่อนแล้วหากมีเรื่องอะไรก็ให้ไปหาข้าที่จวนแม่ทับได้มู่หลงเสวียพยักหน้าเบาๆหยวนฟางเฟยหันหลังกลับด้วยความเบิกบานใจก้าวเดินออกไปสองก้าวแต่อยู่ๆก็หยุดลงค่อยๆหันมองไปที่มู่หลงเสวียคือเรื่องที่ข้ากับครอบครัวอารองของเจ้ากลายเป็นศัตรูคู่แค้นสองฝ่ายไม่ถูกกันเจ้าคงไม่ถือสากระมังไม่ถือสามู่หลงเสวียสายหน้าด้วยรอยยิ้มตาหยีนางกับครอบครัวของมู่หลงเจี้ยนแต่ไหนแต่ไรก็เป็นศัตรูคู่แค้นกันมู่หลงเจี้ยนมีศัตรูที่กล้าแกร่งเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งนางนั้นยินดียิ่งเช่นนั้นก็ดีหยวนฟางเฟยยิ้มขึ้นน้อยๆท่าทางลึกลับอันตรายพิษของนางถูกรักษาจนหายนางก็จะไม่ตายแล้วที่นางมีก็คือเวลาที่จะเอาไปใช้ต่อกรจัดการมู่หลงจี้กับแซ่โจที่ทำร้ายนางมู่หลงเสวียยืนอยู่กลางถนนมองไปที่แผ่นหลังของหยวนฟางเฟยกับแม่ทับหยวนที่ค่อยๆไกลออกไปแล้วกับพริบตาเบาๆคุณชายโอหยางก้าวเดินออกมาด้านหน้าพลางกล่าวขึ้นเสียงราบเรียบแม่ทับหยวนกับหยวนฟางเฟยล้วนเป็นคนที่มีจิตใจซื่อตรงมู่หลงเสวียพยักหน้าข้ารู้ดังนั้นข้าก็เลยช่วยหยวนฟางเฟยรักษาพิษกระดูกโลหิตวีรสตรีที่มีวรยุทธ์สูงส่งจิตใจซื่อตรงผู้นี้ไม่สมควรที่จะมาตกตายภายใต้แผนการของคนชั้นต่ำที่ชั่วช้าล่วงเกินศัตรูที่แกร่งกล้าอย่างแม่ทับหยวนวันเวลาของครอบครัวมู่หลงเจี้ยนก็คงจะไม่ได้สุขสงบอีกคุณชายโอหยางกล่าวขึ้นเสียงเรียบในน้ำเสียงไม่ดังไม่เบาไร้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกใดพวกเขาสมควรโดนแล้วมู่หลงเสวียสบถขึ้นอย่างดูแคลนครอบครัวนั้นมีจิตใจชั่วช้าในสมองมีแต่แผนการชั่วร้ายเอะอะก็จะทำร้ายเอาชีวิตคนก็สมควรแล้วที่จะมีคนไปสั่งสอนพวกเขาให้หลับจำอาการบาดเจ็บสาหัสของมู่หลงจี้กับแซ่โจเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นมู่หลงเสวียมองไปที่โรงหมอที่แซ่โจกับมู่หลงจี้พักรักษาตัวอยู่สายตาเย็นเห็นเงาร่างสีม่วงที่ดูสูงใหญ่จู่ๆก็ปรากฏขึ้นแล้วหายวับเข้าไปข้างในนั่นมันเว่ยจิ้นเสียนนางไม่ได้มองผิดไปกระมัง
แววตาของมู่หลงเสวียเคร่งขรึมลากคุณชายโอหยางวิ่งไปที่โรงหมออย่างรวดเร็วทำไมหรือคุณชายโอหยางมองไปที่นางอย่างไม่เข้าใจเห็นคนคุ้นเคยผู้หนึ่งเข้าแต่ไม่ค่อยแน่ใจนักว่าใช่หรือไม่ค่ะก็เลยจะตามไปยืนยันเสียหน่อยมู่หลงเสวียกล่าวขึ้นอย่างช้าๆวิ่งไปที่ด้านหน้าหน้าต่างของโรงหมอนางเจาะหน้าต่างกระดาษเป็นรูเล็กๆอย่างระมัดระวังแล้วค่อยๆแอบมองเข้าไปด้านในสายตาเห็นมู่หลงจี้กับแซ่โจหลับตาปิดสนิทนอนพักรักษาตัวอยู่บนเตียงเล็กๆ2เตียงทั่วทั้งร่างถูกผ้าขาวพันจนหนาเตอะสีหน้าของพวกเขาซีดขาวไร้สีเลือดแผลนอกที่กระเพื่อมบางเบาบ่งบอกว่าพวกเขาทั้ง2คนยังมีชีวิตอยู่มู่หลงเจี้ยนอยู่ในชุดขุนนางยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเตียงทั้งสองหยิบผ้าห่มไปที่มู่หลงจี้กับแซ่โจอย่างระมัดระวังเว่ยจิ้นเสียนเดินออกไปด้านหน้ามองไปที่ทั้งสองคนที่บาดเจ็บหนักกำลังนอนสลบไม่ได้สติแววตาคอมกริบรีเล็กลงเหตุใดถึงได้บาดเจ็บหนักขนาดนี้เป็นหยวนฟางเฟยที่จิตใจโหดเหี้ยมแววตาของมู่หลงเจี้ยนกลายเป็นแหลมคมตอนที่นางถือดาบไล่ฟันแซ่โจกับจี้เอ๋อแต่ละกระบวนท่าล้วนแต่โหดเหี้ยมและไร้ความปราณีเป็นการมุ่งเอาชีวิตของพวกเขาโดยตรงเว่ยจ้อนเสียนพยักหน้าอย่างเข้าใจแววตาลึกล้ำหมอพูดว่าอย่างไรบ้างบาดแผลสาหัสแต่ก็ล้วนแต่เป็นบาดแผลภายนอกไม่ได้โดนทำร้ายไปถึงภายในไม่มีอันตรายถึงชีวิตสูญเสียเลือดไปค่อนข้างมากจะต้องพักรักษาและดูแลเป็นพิเศษมู่หลงเจี้ยนค่อยๆกล่าวขึ้นแววตาของเว่ยจิ้นเสียนหรี่เล็กลงรับเอากล่องสองกล่องมาจากมือของขันที่น้อยคนสนิทแล้วส่งให้กับมู่หลงเจี้ยนนี่เป็นสมภารปีสามารถบำรุงเลือดลมได้ดีกล่องนั้นทำขึ้นจากกล่องไม้หอมกลิ่นโสมจางๆโชยออกมาจากด้านในกล่องแค่ดมก็รู้ว่าเป็นสมภารปีชั้นดีมู่หลงเจี้ยนชะงักไปครู่หนึ่งแล้วเร่งรีบกล่าวขึ้นว่าขอบพระคุณท่านผู้ตรวจการเว่ยสมภารปีราคาไม่ธรรมดาอีกทั้งมันยังมีสรรพคุณทางยาที่ดีมากหากมีมันเป็นส่วนผสมยาอาการบาดเจ็บของมู่หลงจี้กับแซ่โจจะต้องหายดีโดยไวเป็นแน่ไม่จำเป็นต้องเกรงใจข้าผู้ตรวจการแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่เคยตระหนี่กับคนของตัวเองเว่ยจินเสียนค่อยๆกล่าวขึ้นร่องรอยหว่างคิ้วแสดงถึงความภาคภูมิขอรับขอท่านผู้ตรวจการอายุยืนพันปีบุญคุณที่ท่านผู้ตรวจการมีต่อมู่หลงจี้มู่หลงเจี้ยนคงยากจะลืมไปชั่วชีวิตนี้จะฟังแต่การสั่งการจากท่านผู้ตรวจการเว่ยมู่หลงเจี้ยนให้คำมั่นอย่างหนักแน่นในหัวพลันปรากฏความคิดขึ้นประการหนึ่งแววตาของเขาเคร่งขรึมกล่าวขึ้นกดเสียงต่ำท่านผู้ตรวจการสามารถให้คนของตรงฉางเฝ้าคุ้มกันจวนเจิ้นกัวโหอย่างลับๆได้หรือไม่หยวนฟังเฟยถูกพิษกระดูกโลหิตหลังจากนี้สี่ชั่วยามนางจะต้องตายลงอย่างไม่ต้องสงสัยพอนางตายแม่ทัพหยวนจะต้องเกรี้ยวกราดบ้าคลั่งถือดาบบุกเข้าจวนเจิ้นกัวโหทำการฆ่าสังหารเขาซึ่งเขานั้นไม่ใช่คู่มือของแม่ทัพหยวนถ้าหากมีคนของตรงฉางอยู่ที่จวนเจิ้นกัวแม่ทัพหยวนจะต้องเกิดความยำเกรงไม่กล้าบุกรุกเข้าจวนโหหรือต่อให้เขาบุกรุกเข้ามาก็ไม่เป็นไรเพราะหากตนกับคนของตรงฉางร่วมมือกันก็ไม่มีทางที่จะแพ้ให้กับแม่ทัพหยวนเพียงเรื่องเล็กๆ เท่านั้นแน่นอนว่าสามารถทำได้เว่ยจิ้นเสียนพยักหน้าเบาๆดวงตาของมู่หลงเจี้ยนฉายแววปิติอินดีขอบพระคุณท่านผู้ตรวจการจบตอนที่430เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 ตอนที่431พบราชครูซูอีกครั้งเว่ยจินเสียนตอบรับขึ้นเสียงไม่ดังไม่เบาเสียงหนึ่งแววตาคมกริบกวาดมองไปที่มู่หลงจี้ที่ได้รับบาดเจ็บสลบไม่ได้สติแล้วก็มองไปที่ร่างของมู่หลงเจี้ยนการรักษาตัวของคุณชายสำคัญก็ไม่น้อยแต่งานแต่งระหว่างเขากับซูหนานเซียงก็ไม่สามารถยืดเยื้อไปนานได้เด็ดขาดฐานอำนาจของราชครูซูนั้นไม่ใช่ใครหน้าไหนอยากจะพึ่งพิงก็พึ่งพิงได้พวกเขามีโอกาสที่จะพึ่งพิงได้ก็จะต้องคว้าเอาไว้ให้ดีเรื่องนั้นมู่หลงเจี้ยนขมวดคิ้วแน่นท่านผู้ตรวจการข้าน้อยไม่ขอปิดบังเรื่องที่จี้เอ๋อวางยาพิษทำร้ายหยวนฟางเฟยก็ได้วุ่นวายเสียจนผู้คนรู้กันโดยทั่วแล้วชื่อเสียงของจี้เอ๋อในตอนนี้ถือว่าไม่ค่อยน่าฟังนักจนตระกูลซูไม่มีทางยอมให้ซูหนานเซียงลดตัวลงมาแต่งด้วยเป็นแน่ทุกๆขั้นตอนในการวางยาพิษล้วนเป็นเขาที่จัดวางเตรียมการเอาไว้เองก่อนที่เขาจะไปทำงานก็ยังได้ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแน่นอนว่าสามารถวางยาพิษใส่หยวนฟางเฟยให้ตกตายในจวนเจิ้นกัวโหได้อย่างเงียบเชียบและไร้ร่องรอยแต่เขานั้นคาดไม่ถึงว่าแซ่โจจะโง่เขลาเช่นนั้นไม่สามารถกุมตัวหยวนฟางเฟยเอาไว้ได้จนทำให้นางออกมาสร้างเรื่องราววุ่นวายบนถนนใหญ่เรื่องที่พวกเขาวางยาพิษหยวนฟางเฟยก็ได้แพร่กระจายจนผู้คนได้รับรู้โดยทั่วกันแล้วตอนนี้พวกเขา3คนหนึ่งครอบครัวก็คงมีชื่อเสียงเหม็นโฉไปทั่วทีนี้ตำแหน่งขุนนางของเขาก็คงจะมีอันตรายไปด้วย
เว่ยจิ้นเสียงขมวดคิ้วแน่นเรื่องราวดูท่าว่าจะยากเกินรับมือไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้นับว่าไม่มีทางแก้ไขไปเสียหมดดวงตาของมู่หลงเจี้ยนเปล่งแสงวาบท่านผู้ตรวจการมีวิธีการอันใดหรือตอนนี้คิดได้เพียงคร่าวๆรอเมื่อสมบูรณ์แล้วข้าค่อยบอกกล่าวต่อใต้เท้ามู่หลงเว่ยจิ้นเสียงกล่าวขึ้นเสียงเรียบแล้วหันหลังกลับก้าวอาดๆเดินออกไปด้านนอกสายลมลอยมาด้วยเสียงอันเย่อหยิ่งของเขาเวลาก็ไม่น้อยแล้วข้าผู้ตรวจการกลับตรงฉางก่อนแล้วใต้เท้ามู่หลงดูแลลูกและภรรยาให้ดีเถิดน้อมส่งท่านผู้ตรวจการมู่หลงเจี้ยนกล่าวขึ้นเสียงเบาน้ำเสียงนอบน้อมแววตาของมู่หลงเสวี่ยไหววูบลากคุณชายโอหยางไปหลบในมุมที่ไม่สะดุดตาแล้วเบ้ปากออกมาอย่างดูแคลนถึงว่าเหตุใดเว่ยจิ้นเสียนถึงได้ใจกว้างมอบสมพันธ์ปี2ต้นให้แก่แซ่โจกับมู่หลงจี้ที่แท้ก็ต้องการจะยืมมือมู่หลงจี้สารสัมพันธ์กับราชครูสู่เพื่อขยายฐานอำนาจของตนคุณชายโออย่างนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วค่อยๆกล่าวขึ้นเว่ยจินเสียนมีจิตใจทะเยอทะยานมากแล้วก็มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวๆยิ่งนักข้ารู้เขากลับไปที่ตรงฉางแน่นอนว่าจะต้องกลับไปคิดแผนการกระตุ้นจวนตระกูลสู่ราชครูสู่ให้สู่หนานเสียงลดตัวมาแต่งกับมู่หลงจี้แววตาของมู่หลงเสวี่ยล้ำลึกไม่รู้ว่าเว่ยจินเสียนจะคิดแผนการอะไรให้ทำให้งานแต่งงานของมู่หลงจี้กับสู่หนานเสียงสำเร็จขึ้นมาจริงๆเจ้าอยากให้มู่หลงจี้แต่งงานกับซูหนานเซียงหรือไม่คุณชายโอหยางหันหน้ามองไปที่มู่หลงเสวี่ยมู่หลงเสวี่ยกระพริบตาปล่อยพวกเขาตามสบายหากอยากแต่งก็แต่งไม่อยากแต่งก็ไม่เป็นไรซูหนานเซียงแต่งให้กับมู่หลงจี้มู่หลงจี้ก็จะสามารถอาศัยฐานอำนาจของราชครูสู่เข้าเป็นขุนนางในราชสำนักถ้าหากซูหนานเซียงไม่แต่งกับมู่หลงจี้มู่หลงจี้ก็จะไม่สามารถหยิบยืมอำนาจของราชครูได้แต่ตัวของซูหนานเซียงก็จะไม่ถูกผูกมัดแน่นอนว่านางจะต้องใช้แผนการไม่เลือกหน้ามาวางอุบายใส่คุณชายโอหยางก็สามารถพูดได้ว่าหากมู่หลงจี้กับซูหนานเซียงอยู่ด้วยกันมู่หลงจี้ก็จะได้ประโยชน์หากไม่ได้อยู่ด้วยกันซูหนานเซียงก็จะได้ผลประโยชน์ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรพวกเขาก็จะต้องมีหนึ่งคนที่ได้ประโยชน์ดังนั้นซูหนานเซียงจะแต่งหรือไม่แต่งสำหรับนางแล้วมันก็เหมือนกันในดวงตาสีนิลของคุณชายโอหยางเปล่งแสงแวววับค่อยๆหันมองไปที่มู่หลงเสวี่ยไม่พูดเรื่องคนน่าเบื่อพวกนี้แล้วเจ้ายังจำได้หรือไม่ว่าพวกเราออกมาทำอะไรกันมู่หลงเสวี่ยชะงักไปครู่หนึ่งแล้วพริบตานางก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของท่านตาของนางหลังจากที่รับสำรับที่หลินเจียงโหลเสร็จแล้วนางก็จะไปไหว้ท่านที่หลุมศพแสงอาทิตย์สีทองส่องกระทบมาบนร่างให้ความรู้สึกอบอุ่นกำลังดีนางค่อยๆแงนหน้ามองไปบนฟ้าเห็นดวงอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้ายิ่งลอยยิ่งสูงขึ้นอีกนิดก็จะลอยไปอยู่ตรงกลางแล้วสายขนาดนี้แล้วเหตุใดเจ้าไม่รีบกล่าวเตือนข้าเล่ามู่หลงเสวี่ยค้อนตามองไปที่คุณชายโอหยางอย่างมีอารมณ์เห็นเจ้าดูชมเรื่องวุ่นวายจนตื่นตาตื่นใจเสียขนาดนั้นข้าก็เลยไม่กล้าที่จะขัดจังหวะคุณชายโอหยางค่อยๆกล่าวขึ้นท่าทางบริสุทธิ์ใจมู่หลงเสวี่ยก็เป็นนางที่ผิดอีกแล้วไม่ว่านางจะต่อว่าคุณชายโอหยางอย่างไรเขาก็ล้วนแต่หาเหตุผลมาโต้แย้งได้เสมอหากทะเลาะกับเขานางก็ไม่มีทางที่จะเถียงชนะมู่หลงเสวี่ยค้อนมองเขาคราหนึ่งแล้วคว้าจับไปที่แขนของเขากระชากเขาเดินไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วอย่าได้นิ่งแล้วรีบไปเถอะไม่รับสำรับเช้าแล้วหรือคุณชายโอหยางกล่าวถามขึ้นอย่างช้าๆในน้ำเสียงทุ้มนุ่มแฝงไว้ด้วยการหยอกล้อนี่ก็ปลายยามซื่อประมาณ9 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกาแล้วยังจะรับสำรับเช้าอะไรอีกรีบไปเส้นไหว้ท่านตาของข้าก่อนแล้วค่อยกลับมารับสำรับกลางวันมู่หลงเสวี่ยกล่าวขึ้นอย่างเสียอารมณ์ลากดึงคุณชายโอหยางขึ้นไปบนรถม้าลุงของมู่หลงเสวี่ยอยู่ไกลที่ชายแดนในจวนตระกูลเฉินก็ไร้ซึ่งเจ้านายงานเส้นไหว้ท่านตาเฉินแน่นอนว่าก็ต้องไม่ได้จัดขึ้นในจวนแต่เป็นหน้าหลุมศพของเขาตอนที่มู่หลงเสวี่ยถือธูปหอมกับกระดาษเส้นไหว้ไปถึงหน้าสุสานบรรพชนของตระกูลเฉินด้านหน้าหลุมศพของท่านตาเฉินเต็มไปด้วยขุนนางในราชสำนักถึงแม้พวกเขาจะใส่ชุดธรรมดาทั่วไปแต่มู่หลงเสวี่ยก็เคยเห็นหน้าพวกเขาตามงานเลี้ยงในวังหลวงเสนาบดีเซี่ยเฉิงกัวกงยืนอยู่ด้านหน้าสุดเป็นคนนำพวกขุนนางทำการกราบไหว้ไปทางหลุมศพของท่านตาเฉินเพียงพริบตามู่หลงเสวี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าปีนี้เป็นวันตายครบรอบ10 ปีของท่านตาเฉินถือว่าเป็นปีเส้นไหว้ครั้งใหญ่ถึงแม้จนตระกูลเฉินจะไม่มีเจ้านายอยู่และก็ไม่ได้จัดงานเลี้ยงพวกขุนนางในราชสำนักที่เคารพรักในตัวอาจารย์ก็จะต้องมากราบไหว้อาจารย์ที่จากไปของพวกเขาเสวี่ยเสียงเรียกอ่อนโยนที่ฟังดูคุ้นเคยดังเข้าหูมู่หลงเสวี่ยพลันหลุดจากภวังค์
เงยหน้ามองไปเห็นเซนับดีเซียที่ทำการเส้นไหว้เสร็จแล้วกำลังหันมองมาที่นางด้วยรอยยิ้มจางๆมาเส้นไหว้อาจารย์หรือเจ้ากะมู่หลงเสวียพยักหน้าหันไปคำนับให้เสนาบดีเซียถือเอาตะกร้าไม้ไผ่เดินไปที่ด้านหน้าหลุมศพของท่านตาเฉินจุดธูป3ดอกทำการเส้นไหว้แล้วหยิบเอาเงินกระดาษวางลงไปบนกระถางที่ติดไฟคุณชายโอหยางค่อยๆเดินไปที่ด้านหน้าหลุมศพทำการเส้นไหว้ท่านตาเฉินยืนเคียงข้างกายมู่หลงเสวียแล้วหยิบเอาเงินกระดาษออกมาเผาพร้อมกับนางแววตาของเสนาบดีเซียฉายแววแปลกประหลาดใจแต่พริบตาก็กลับเป็นปกติเขากล่าวขึ้นเสียงเบาเมื่อครูเย่เอ๋อก็มาไปแล้วกิจธุระในกองทัพนั้นยุ่งวุ่นวายพอเขาเส้นไหว้อาจารย์เสร็จก็เลยกลับไปที่ค่ายทัพมู่หลงเสวียพยักหน้าอย่างเข้าใจแต่ก่อนตอนที่มู่หลงเย่ยังเสเพลก็จะเคารพรักในตัวผู้หลักผู้ใหญ่มากวันครบรอบของผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะไม่เคยขาดหายตอนนี้กลายเป็นคนดีแล้วต่อให้ยิ่งมีธุระยุ่งวุ่นวายแค่ไหนก็จะต้องมาทำการเส้นไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างแน่นอนคาดไม่ถึงว่าแค่ไม่ได้เจอหน้ากันในระยะเวลาสั้นๆเย่เอ๋อจะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้คนฉลาดแล้วรู้เรื่องรู้ราวขึ้นแล้วอนาคตภายภาคหน้าคงไม่อาจหยุดยั้งได้หากท่านตาของเจ้าที่อยู่ภพภูมิหน้าได้รู้จะต้องภาคภูมิใจเป็นแน่เชิงกัวกงต่อประโยคขึ้นดวงตาฉายแววชื่นชมมู่หลงเสวียยิ้มขึ้นจางๆเชิงกัวกงกล่าวชมไปแล้วเสนับดีเซียกับเชิงกัวกงล้วนเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของราชสำนักจะไม่กล่าวชมคนง่ายๆมู่หลงเย่ที่สามารถได้รับการกล่าวชมจากพวกเขาได้แน่นอนว่าจะต้องโดดเด่นมากแคกๆๆเสียงไอเบาๆจู่ๆก็ดังขึ้นขัดความคิดของมู่หลงเสวียมู่หลงเสวียปลายตามองไปเห็นราชครูซูที่อยู่ภายใต้การประคับประคองของซูหนานเซียงค่อยๆก้าวเดินเข้ามาดวงตาของมู่หลงเสวียฉายแววไหววูบราชครูซูเหตุใดเขาถึงได้มาที่นี่ได้แววตาของเสนาบดีเซียกับเฉิงกัวกงก็ฉายแววประหลาดใจแต่เพียงพริบก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยกล่าวขึ้นอย่างสุภาพราชครูซูจบตอนที่431ตอนที่432ดาวคมเสนาบดีเซียเฉิงกัวกงราชครูซูยิ้มขึ้นจางๆพลาจากซูหนานเซียงแล้วเดินช้าๆมาที่ด้านหน้าสุสานของท่านตาเฉินซูหนานเซียงเหลือบตามองคุณชายโอหยางกับมู่หลงเสวียที่ยืนเผาเงินกระดาษหน้ากระถางไฟแววตาฉายแวววาวแต่เพียงพริบตาก็หายไปแววตาเยือกเย็นย้ายมาจับจ้องที่ร่างราชครูซูเห็นเขาจุดธูปขึ้น3ดอกปักลงไปที่กระถางธูปหน้าสุสานมองชื่อที่สลักบนหน้าสุสานก่อนจะถอนใจแรงๆออกมาเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินไม่ทันรู้ตัวเจ้าก็จากไป10ปีแล้วน้ำเสียงทุ้มต่ำสะท้อนแววโศกเศร้าอะไรอาวรอย่างพูดไม่ถูกมู่หลงเสวียกับพริบตาลองอย่างเชิงว่าราชครูซูเป็นเพื่อนสนิทกับท่านตาของข้าหรือจะว่าเช่นนั้นก็ได้ราชครูซูพยักหน้าเขากับสหายเฉินอายุไล่เลี่ยกันเรียนด้วยกันที่สำนักกัวจือเจี้ยนกลายเป็นบัณฑิตแห่งเมืองหลวงในเวลาใกล้ๆกันและเริ่มรับสิทธิ์ในช่วงเวลาไล่ๆกันแต่ที่ต่างกันก็คือเขาสั่งสอนเชื้อพระวงศ์รุ่นยาวส่วนสหายเฉินสอนสั่งบรรดาลูกหลานของชนชั้นสูงครั้งนั้นเจ้ายังไม่เจ็บไม่ป่วยคาดไม่ถึงว่าเมื่อบอกป่วยก็ป่วยบอกว่าสิ้นบุญก็สิ้นบุญน่าเสียดายนักแค่แค่ควันลอยคละคลุ้งรอบตัวราชครูซูหอบไออย่างต่อเนื่องซูหนานเสียงเร่งฝีเท้าเดินเข้ามาประคองราชครูซูไว้พูดขึ้นเสียงเร่งร้อนท่านปู่หมอหลวงกำชับไว้ท่านโดนควันมากไม่ได้ไม่เป็นไรเพียงควันเล็กน้อยเท่านั้นราชครูซูโบกมือปัดอย่างไม่ใส่ใจที่นี่มีทูปมากมายเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นควันเล็กน้อยเลยกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มควันหนาแน่นเลยต่างหากหากท่านสูดดมต่อไปโรคเก่าย่อมกำเริบแน่นอนซูหนานเสียงพูดอย่างอารมณ์ไม่ดีประคองราชครูซูเดินออกมาท่านปู่จุดธูปแล้วเยี่ยมเพื่อนแล้วก็อย่าอยู่ที่นี่นานนักพวกเรากลับกันเถอะเพื่อนของท่านหากมียานรับรู้ย่อมไม่คิดเล็กคิดน้อยกับท่านแน่นอนเมื่อเห็นสีหน้าโกรธขรึมของนางดวงตาราชครูซูก็ฉายแววระอาใจได้เชื้อเจ้ากลับจวนเพียงพูดขาดคำราชครูซูกลับก้าวเท้าพลาดได้ยินเพียงเสียงพลากร่างสูงใหญ่ของเขาก็เซไปด้านหน้าแล้วล้มลงกับพื้นซูหนานเซียงไม่ทันตั้งตัวโดนเขารั้งให้ถลายไปอีกหลายก้าวกว่าจะกลับมาทรงตัวได้นางมองราชครูซูที่ล้มอยู่ตรงหน้าพลางร้องขึ้นเสียงตกใจท่านปู่เซนับดีเซียเฉิงกัวต่างๆรีบเดินเข้ามาประคองราชครูซูขึ้นเห็นหน้าตาของเขาซีเซียวไม่มีสีเลือดเหงื่อเม็ดโตราวกับเมล็ดถั่วผุดขึ้นเต็มใบหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดล้ำลึกราชครูซูท่านบาดเจ็บตรงไหนเซนับดีเซียลองไต่ถามขาข้างซ้ายราชครูซูพูดเสียงโรยแรงเหงื่อไหลซึมเต็มแผ่นหลังเสนับดีเซียยื่นมือออกมากดเข้าที่ขาของราชครูซูราชครูซูรู้สึกเจ็บจนต้องถอนหายใจแรงๆใบหน้านิ่งขรึมเยเกเล็กน้อย
แววตาคมกริบของเซนับดีเซียหรี่ลงกระดูกขาหักต้องเร่งรักษาเด็กๆยกท่านราชครูขึ้นรถม้าขอรับเด็กรับใช้เดินเข้ามาค่อยๆ ยกราชครูสู่ขึ้นอย่างระมัดระวังในขณะที่กำลังจะเดินออกไปร่างในชุดนักพรตที่ถือแส้ไม้ยาวเดินเข้ามารับหน้าค่อยๆก้มลงทำความเคารพอมิตาพุทธข้าเห็นที่นี่มีเหตุเคราะห์จึงได้เร่งเข้ามาไม่นึกว่าจะช้าไปก้าวหนึ่งแววตาซูหนานเซียงเป็นประกายท่านนักพรตหมายความว่าอย่างไรท่านผู้เฒ่าได้รับบาดเจ็บเพราะมีคนที่เป็นดาวข่มกับเขาอยู่นักพรตพูดช้าๆแววตามีประกายวาววับจริงรึซูหนานเซียงเบิกตากว้างอย่างตระหนกตกใจผู้ออกบวชจะไม่พูดปดดวงตาฉลาดเฉลียวของนักพรตกวาดตามองสุสานของตระกูลเฉินพูดขึ้นด้วยเสียงกังวานพื้นที่นี้เป็นที่ห่วงจุ้ยชั้นดีรอบๆสุสานล้วนเป็นพื้นราบเรียบไม่มีเนินดินแม้แต่น้อยแต่ท่านผู้เฒ่ากลับได้รับบาดเจ็บหนักแม่นางไม่คิดว่าประหลาดไปหน่อยหรือซูหนานเซียงมองตามมือของนักพรตที่ชี้ไปมองไปยังป้ายสุสานของผู้เฒ่าเฉินเห็นหน้าป้ายสุสานมีการทำความสะอาดถักถางราบเรียบราวกับพื้นกระจกต่อให้ปิดตาเดินก็ไม่น่าจะเกิดเรื่องได้ท่านปู่หกล้มกระดูกหักก็ดูไม่เข้าทีจริงๆด้วยเหล่าคุณนั่งต่างมองหน้าสบตากันสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยดวงชะตาสะกดข่มกันอย่างนั้นหรือเป็นเรื่องจริงหรือเท็จกันสีหน้าของราชครูสู่เคร่งขรึมเงยหน้ามองนักพรตท่านนักพรตข้าผู้ชราเจ็บหนักต้องเร่งรักษาโปรดเปิดทางด้วยนักพรตขมวดคิ้วท่านผู้เฒ่ามีคนเป็นดาวข่มท่านจนต้องเจ็บหนักท่านไม่อยากรู้เลยหรือว่าคนผู้นั้นคือใครราชครูสู่สายหน้าข้ามาที่นี่วันนี้เพื่อไว้ระลึกถึงเพื่อนเมื่อกลับจวนคงต้องพักรักษาตัวอีกนานไม่ออกจากจวนมาง่ายๆอีกต่อให้มีคนผู้นั้นจริงก็คงไม่ได้พบพานอีกเขาคงไม่มีทางเป็นดาวข่มข้าได้อีกครั้งจะรู้หรือไม่ก็ไม่สำคัญมิใช่เขามีชะตาเป็นดาวสะกดข่มกับท่านไม่ใช่แค่สะกดข่มกันเพราะอยู่ใกล้เท่านั้นแต่ยังเกิดมาก็เป็นดาวสะกดข่มกันแล้วนั่นก็หมายความว่าดวงชะตาของเขาไม่ถูกกับท่านนับแต่วันที่เกิดมาก็เป็นปรปักษ์กับท่านมาตลอดยิ่งเติบโตแรงผักเคราะห์ก็ยิ่งรุนแรงร่างกายของท่านก็จะยิ่งอ่อนแรงไปเรื่อยนักพรตพูดช้าๆแววตาหนักใจดวงตาของซูหนานเซียงหรี่ลงอย่างครุ่นคิดความหมายของท่านนักพรตก็คือความเจ็บป่วยของท่านปู่ของข้าเป็นเพราะชะตาสะกดข่มจากคนผู้นั้นไม่ผิดนักพรตรับคำหนักแน่นแววตาเคร่งขรึมสีหน้าของราชครูสู่เคร่งขรึมพูดขึ้นเสียงเย็นท่านนักพรตอย่าได้เอ่ยวาจาพล่อยๆข้าเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าเกินไปไม่เกี่ยวกับผู้ใดนักพรตยิ้มขึ้นน้อยๆท่านผู้เฒ่าปี20เดือนเอ็กอาเจียนเป็นโลหิตพบว่าเป็นโรคเรื้อรังปี20เดือนเอ็กอาการก็ทรุดหนักลงแล้วในปี20เดือนเอ็กโรคก็กำเริบจนถึงปี20เดือนเอ็กต้องเกษียณมาพักรักษาที่บ้านปี20เดือนเอ็กนักพรตไล่เรียงอาการเจ็บป่วยในรอบ10ปีของราชครูซูไม่หยุดเหล่าคุณนางที่ได้ฟังพลันเบิกตากว้างแววตาสงสัยใครรู้ต่างมองมาที่ร่างราชครูซูราวกับกำลังเอ่ยว่านักพรตนี่พูดจริงหรือสีหน้าของราชครูซูเคร่งเครียดจนน่ากลัวเงยหน้าขึ้นมองนักพรตพลางเอ่ยถามทั้งหมดนี้เป็นการคำนวณของท่านนักพรตหรือแน่นอนนักพรตพยักหน้าหนักแน่นแววตานิ่งสงบแววตาของราชครูซูล้ำลึกเวลาและการป่วยของเขาที่นักพรตว่ามานั้นเวลาที่โรคกำเริบล้วนตรงกันซูหนานเซียงค่อยๆหันหน้าไปมองเขาท่านปู่ดูท่าอาการป่วยที่รุมเร้าท่านมานานไม่ใช่เป็นเพราะหักโหมเหน็ดเหนื่อยแต่เป็นเพราะเกิดจากการเป็นปรปักษ์กับผู้อื่นแววตาของราชครูซูเคร่งขรึมไม่ได้เอ่ยสิ่งใดเหล่าคุณนั่งต่างมองหน้าสบตากันเบิกตากว้างอย่างตกตะลึงเรื่องดวงชะตาไม่สมพงเป็นดาวสะกดข่มต่อกันและกันที่แท้ก็เป็นเรื่องจริงราชครูซูโดนเขาส่งแรงสะกดข่มใส่จนอ่อนแอไปเช่นนี้ไม่รู้ว่าดาวข่มของเขาเป็นใครจะเป็นหนึ่งในพวกเขาหรือไม่นักพรตนับนิ้วไปมาพูดขึ้นเสียงเบาว่าเขายิ่งนานวันยิ่งกล้าแกร่งแต่ร่างกายของท่านผู้เฒ่าก็จะยิ่งทรุดลงหากเป็นเช่นนี้ต่อไปอย่างมากครึ่งปีท่านก็จะโดนเขาสะกดข่มใส่จนสิ้นอายุไขเป็นไปได้อย่างไรกันซูหนานเซียงขมวดคิ้วแน่นมองนักพรตพลางเอ่ยอย่างร้อนใจท่านนักพรตมีวิธีแก้ดวงดาวข่มหรือไม่จบตอนที่432ตอนที่433กำตามสนอง1สายตาของบรรดาขุนนางต่างพากันทอดมองไปที่นักพรตนักพรตพยักหน้าเอ่ยเน้นเป็นคำๆวิธีการนั้นแน่นอนว่ามีนั่นก็คือให้คนคนนั้นเดินทางออกไปไกลพันลี้พร้อมกันกับข้าหลังจากนั้นเมื่อคนคนนั้นจากไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อท่านผู้เฒ่าแล้วสีหน้าของบรรดาขุนนางต่างพากันเคร่งขรึมลงไกลพันลี้ก็หมายถึงว่าให้คนคนนั้นออกห่างจากราชครูสู่ไกลพันลี้
ราชครูซูเป็นอาจารย์ของฮ่องเต้อายุก็มากแล้วร่างกายยังอ่อนแอมีแต่โรคภัยไข้เจ็บต้องรักษาตัวอยู่ที่จวนตระกูลซูในเมืองหลวงส่วนคนที่จะต้องจากไปพันลี้คงต้องเป็นผู้ที่ส่งผลกระทบต่อราชครูซูนอกเมืองหลวงพันลี้เป็นพื้นที่ชายแดนแร้นแค้นไม่สุขสบายเหมือนอยู่ในเมืองหลวงแล้วก็ไม่มีตำแหน่งงานราชการที่ดีๆหากไปที่นั้นก็เหมือนกับถูกตัดหางปล่อยวัดพวกเขาไม่ยินยอมที่จะตกไปอยู่ในสภาพเช่นนั้นเด็ดขาดราชครูซูมองไปที่แววตาหลุบต่ำของผู้คนแล้วก็ขมวดคิ้วขึ้นเอ่ยออกมาคนผู้นั้นสามารถกลับมาได้เมื่อใดแน่นอนว่าต้องรอหลังจากท่านผู้เฒ่าสิ้นอายุไขนักพรตกล่าวอย่างจริงจังคนผู้นั้นส่งผลกระทบต่อท่านผู้เฒ่าเพียงแค่คนผู้นั้นใกล้เข้ามาท่านผู้เฒ่าก็จะโชคร้ายหลังจากท่านผู้เฒ่าสิ้นอายุไขแล้วพอเขากลับมาถึงก็จะไม่สร้างผลกระทบใดๆต่อท่านผู้เฒ่าอีกสีหน้าของบรรดาขุนนางยิ่งเปลี่ยนเป็นดูไม่ได้มากขึ้นถึงแม้ว่าราชครูซูจะร่างกายอ่อนแอมากโรคแต่อยู่ในจวนตระกูลซูก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอยู่ต่อ 5-6 ปี 8-9 ปีก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ให้พวกเขาไปอยู่ชายแดนแร้นแค้นถึง 8-9 ปีก็เท่ากับเป็นการทรมานพวกเขาทั้งเป็นมีวิธีแก้เพียงทางเดียวเท่านั้นหรือราชครูซูขมวดคิ้วขึ้นยังมีอีกวิธีก็คือให้คนผู้นั้นออกเดินทางติดตามอยู่ข้างกายข้าให้ข้าพาเขาเดินทางห่างออกไปพันลี้ทุกวันทำการสวดมนต์และขับไล่สิ่งอัปมงคลให้เขาหลังจาก3ปีแล้วเขาก็จะสามารถกลับเมืองหลวงได้นักพรตเอ่ยขึ้นแววตาของบรรดาขุนนางแวววาวไปกับนักพรต3ปีเช่นนั้นไม่ใช่ว่าต้องลาออกจากตำแหน่งในราชสำนักหรือถึงแม้ว่าจะได้กลับมาเมืองหลวงเร็วกว่าเดิมแต่คิดจะเข้ารับราชการอีกครั้งก็ไม่ง่ายดายอีกแล้วแคกแคกราชครูไอออกมาอย่างรุนแรงใบหน้าเริ่มแดงกำเห็นได้ชัดว่าอาการป่วยกำเริบขึ้นท่านปู่สู้หนานเสียงร้องขึ้นอย่างตกใจยื่นมือออกไปลูบหลังให้ราชครูสู่ข้าไม่เป็นไรแค่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 ราชครูสู่ยิ่งไอรุนแรงมากกว่าเดิมในตาของสู้หนานเสียงเต็มไปด้วยความกังวลเงยหน้าขึ้นมองนักพรตท่านนักพรตสามารถบอกได้หรือไม่ว่าคนผู้นั้นเป็นใครกันนักพรตพยักหน้าแน่นอนว่าได้ขอข้าคำนวณสักครู่ก็จะสามารถคำนวณวันเดือนปีเกิดของคนผู้นั้นออกมาได้แล้วลำบากท่านนักพรตแล้วสู้หนานเซียงเอ่ยขึ้นอย่างซาบซึ้งใจเหลือบตามองไปทางมู่หลงเสวียอย่างไร้ที่มาแวบหนึ่งในตาฉายแววย้อยแย่แปลกๆแววตาของมู่หลงเสวียหลุบลงดวงตาอันเยียบเย็นหรี่เล็กลงสีหน้าของเหล่าขุนนางดำคล้ำลงในพริบตาราชครูซูเป็นผู้ที่ฮ่องเต้นับถือหากผลของการคำนานออกมาแล้วรู้ว่าผู้ใดทำให้ราชครูซูต้องโชคร้ายฮ่องเต้ต้องให้คนผู้นั้นออกห่างไปพันลี้กับนักพรตอย่างแน่นอนไม่มีทางได้เลื่อนตำแหน่งหรือประสบความสำเร็จอีกต่อไปซูหนานเซียงเป็นหลานสาวของราชครูซูคิดอ่านเพื่อราชครูซูอย่างลึกซึ้งแต่นางจะเมตตาผ่อนปรนสักหน่อยได้หรือไม่คิดถึงพวกเขาบรรดาขุนนางที่ฮ่องเต้ไม่ปรดปรานสักนิดไม่ใช่เห็นแก่ตัวดูแลแต่พวกของตัวเองเช่นนี้นักพรตหยิบเอากระดาน8ทิศออกมาหมุนอ่านคำนวณไปมาอย่างตั้งอกตั้งใจคลืดคลืดคลืดเข็มในกระดาน8ทิศหมุนขยับเบาๆจู่ๆบนกระดาษก็มีวันเดือนปีเกิดปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนนักพรตดูคล้ายกับสูญเสียพลังไปเป็นอย่างมากถอนลมหายใจออกมายาวๆหยิบกระดาษใบใหญ่เท่าฝ่ามือขึ้นมาเอ่ยขึ้นเสียงดังทุกท่านเชิญดูนี่คือวันเดือนปีเกิดของคนที่ส่งผลกระทบต่อท่านผู้เฒ่าเหล่าขุนนางสบตากันแวบหนึ่งยืนนิ่งไม่ขยับแววตาของเฉิงกัวกงหลุบลงก้าวไปข้างหน้าหยิบกระดาษมาก้มดูเหล่าขุนนางที่สงสัยก็พากันขยับเข้ามามองอายุที่เขียนอยู่บนกระดาษแล้วหัวใจที่กำลังกวัดแกว่งของเขาก็สงบลงอายุ10กว่าปีก็หมายถึงว่าคนที่ทำให้ราชครูสู่โชคร้ายอายุเพียง10กว่าปีพวกเขาล้วนแล้วแต่อายุ 30-40 ปีคนที่ส่งผลกระทบต่อราชครูสู่คนนั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเขาสบายใจคลายกังวลได้อายุวันเดือนปีเกิดนี้ทั้งเดือนทั้งปีดูช่างคุ้นตาเป็นอย่างมากนั่นสิเหมือนว่าเคยเห็นที่ไหนซูหนานเซียงจ้องมองมู่หลงเสวียอย่างอมหิตครู่หนึ่งมุมปากโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มบางๆวันเดือนปีเกิดนั้นแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องรู้สึกคุ้นเพราะว่ามันคือข้านึกออกแล้วนี่น่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดของคุณหนูซูใช่เป็นของคุณหนูซูคุณชายโอหยางอายุ18ปีปีเกิดของเขามากกว่าปีที่เขียนบนกระดาษแม่นางมู่หลงอายุเพียง14ปีปีเกิดน้อยกว่าที่เขียนบนกระดาษแม่นางซูอายุ15ย่างเข้า16ปีเป็นปีที่เขียนไว้บนกระดาษพอดีคนที่ทำให้ราชครูซูโชคร้ายคือซูหนานเซียงแม่นางซูเสียงซุบซิบนินทาของบรรดาเหล่าขุนนางลอยมาเข้าหูใบหน้าอันสดใสงดงามของซูหนานเซียงแข็งค้างไปในพริบตานี่มันเกิดอะไรขึ้นที่นางเอาให้นักพรตเป็นวันเดือนปีเกิดของมู่หลงเสวียชัดๆ
แววตาของซูหนานเซียงเยียบเย็นขึ้นรีบก้าวเดินไปข้างหน้าแย่งกระดาษในมือของเฉิงกัวกงมาดูอย่างละเอียดวันเดือนปีเกิดที่ไม่อาจจะคุ้นไปกว่านี้ได้อีกแล้วมองดูจนใบหน้าของนางกลายเป็นซีดขาวในทันใดเป็นวันเดือนปีเกิดของนางจริงๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นแววตาที่เหล่าขุนนางมองดูซูหนานเซียงนั้นฉายแววแปลกแปลงเมื่อคิดอย่างละเอียดแล้วราชครูซูเริ่มเจ็บป่วยก็ตอนที่นางเกิดเมื่อนางยิ่งเติบโตขึ้นมากเท่าไหร่อาการเจ็บป่วยของราชครูซูก็ยิ่งหนักขึ้นเท่านั้นพื้นดินด้านหน้าสุสานอาจารย์ราบเรียบราชครูซูเดินมาคนเดียวก็ไม่ได้ล้มแต่พอซูหนานเซียงไปพยุงราชครูซูกลับล้มขาหักดูสิว่านางนำโชคร้ายมาให้ราชครูซูเพียงใดใบหน้าเล็กๆของซูหนานเซียงซีดขาวไร้สีเลือดจ้องมองมู่หลงเสวียอย่างอมหิตในตาโกรธเกรี้ยวจนดวงตาแทบจะลุกเป็นไฟเกลียดนางจนอยากให้มู่หลงเสวียมีชีวิตอยู่อย่างไม่สงบสุขมู่หลงเสวียจ้องกลับอย่างไม่เกรงกลัวยิ้มแล้วเอ่ยขึ้นคุณหนูซูจะเตรียมตัวออกเดินทางไกลพันลี้เมื่อไหร่หรือซูหนานเซียงเมื่อได้ยินว่ามีคนทำให้ราชครูซูโชคร้ายก็รีบเร่งให้นักพรตหาตัวออกมาเห็นได้ว่าความผูกพันระหว่างปู่หลานของนางกับราชครูซูนั้นเหนียวแน่นนักคิดอ่านเป็นห่วงเป็นใยเพื่อราชครูซูถึงตอนนี้คนที่นักพรตคำนวณออกมาได้กลับเป็นตัวของนางเองเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของท่านปู่ของนางนางก็ต้องยอมเสียสละตัวเองออกเดินทางจากไปไกล1,000ลี้แววตาของบรรดาขุนนางตกมาอยู่ที่ร่างของซูหนานเซียงใบหน้าของซูหนานเซียงกลายเป็นดำทะมึนจนน่ากลัวในตาหลุบลงไม่พูดกล่าววาจามือที่อยู่ใต้แขนเสื้อกำเข้าหากันแน่นมองไปที่ใบหน้าอันงดงามของนางแล้วแววตาของนักพรตก็วาววับอย่างน่ากลัวพยายามสะกดกลั้นอารมณ์เลือดร้อนดั่งหมาป่าของตนยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วกล่าววาจาอมิตาพุทธแม่นางอายุยังน้อยและสวยงามตามข้าออกจากเมืองหลวง3ปีแล้วค่อยกลับมาก็ยังอยู่ในช่วงวัยที่สดใสอยู่ไปให้พ้นซูหนานเซียงตะคอกใส่คำหนึ่งขยำกระดาษในมือปาใส่นักพรตนักพรตไม่ทันระวังถูกกระดาษที่ขยำเป็นก้อนกระทบเข้ากับจมูกกลิ่นน้ำหอมประจำตัวของซูหนานเซียงเจือปนอยู่บนกระดาษจางๆนักพรตสูดดมลึกๆเข้าไปครั้งหนึ่งก็เอ่ยขึ้นอย่างเสียมิได้แม่นางอย่าได้โมโหไปจบตอนที่433ตอนที่434กำตามสนอง2ใส่หัวไปเจ้านักพรตหลอกลวงซูหนานเซียงโมโหหยิบเอาหินก้อนหนึ่งปาเข้าไปที่นักพรตนักพรตรีบเบี่ยงกายหลบก้อนหินปลิวผ่านเสื้อของเขาไปแต่ก็ยังเฉียวโดนต้นแขนจนรู้สึกเจ็บแปลกขึ้นมาเขาถอนใจด้วยความเจ็บปวดก่อนจะแข็งใจเอ่ยขึ้นแม่นางผู้ออกบวชไม่เอ่ยวาจาโกหกทุกเรื่องที่ข้าพูดล้วนมีหลักฐานยืนยันหลักฐานยืนยันอะไรกันเจ้านักพรตจอมลวงโลกนี้เป็นนางที่สั่งให้คนไปหามาแล้วที่เอ่ยมาเมื่อครู่ทั้งหมดก็เป็นนางที่บอกให้พูดในตาของซูหนานเซียงลุกเป็นไฟแผนการเดิมที่นางกะเกณไว้คือให้นักพรตทำทีทายทักต่อหน้าผู้คนแล้วคำนวณวันเดือนปีเกิดของมู่หลงเสวียออกมาเมื่อมีขุนนางทั้งหลายเป็นพยานเพื่อสุขภาพของท่านปู่แล้วมู่หลงเสวียที่ไม่มีอิทธิพลใดๆก็ต้องโดนบีบให้ออกจากเมืองหลวงผลักให้ไปอยู่เมืองกันดารชายแดนมู่หลงเสวียผูกใจกับคุณชายโอหยางนางต้องเลือกอยู่กับนักพรตเพื่อที่จะได้รีบกลับเมืองหลวงเจ้านักพรตนี่มากๆในกามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมู่หลงเสวียที่งดงามเย้ายวนความหยาบช้าก็ยิ่งต้องประตูออกมาเมื่อถึงยามนั้นนางก็จะสิ้นพรหมจรรย์ไปเพราะนักพรตสารเลวจนไม่มีหน้ากลับเมืองหลวงมาหาคุณชายโอหยางอีกแน่นอนวันเดือนปีเกิดของมู่หลงเสวียนางทุ่มเทแรงใจไปมากมายกว่าที่จะได้มาและเขียนมันด้วยตัวเองกับมือก่อนที่จะให้คนเอาไปส่งให้ถึงมือเจ้านักพรตสารเลวแล้วมันกลายเป็นวันเดือนปีเกิดของนางไปได้อย่างไรแค่ราชครูซูไอออกมาอย่างรุนแรงขึ้นอีกครั้งไอจนเขาเจ็บคอไปหมดแต่ก็ยังกลั้นไว้ไม่สำรอกออกมาขุนนางผู้หนึ่งส่งสายตาเห็นใจเงยหน้ามองมาทางซูหนานเซียงราชครูซูยิ่งนานวันยิ่งป่วยหนักคุณหนูซูรีบออกจากเมืองหลวงจะดีกว่านั่น400ความดิกตันยูเป็นที่1เพื่อสุขภาพที่ดีของราชครูซูแล้วคุณหนูซูโปรดเสียสละเล็กน้อยไปจากเมืองหลวงสักช่วงหนึ่งเถิดจากไปเพียง3ปีเท่านั้นถือเป็นการท่องเที่ยวเรียนรู้ของคุณหนูไปด้วยเสียงเกลี้ยกล่อมดังขึ้นเซ็งแซ่ซูหนานเซียงฟังพลางรู้สึกวุ่นวายในใจเช่นนั้นจึงได้เอ่ยขึ้นท่านลุงท่านอาทุกท่านอาศัยเพียงคำพูดนักตะผู้หนึ่งก็หมายใจเชื่อว่าท่านปู่โดนถูกดวงของผู้อื่นสะกดข่มเพื่อป้องกันการด่วนตัดสินอย่างผิดไม่สู้กับเชิญนักพรตหรือนักบวชท่านอื่นมาทำนายให้ท่านปู่ดูอีกครั้งนักพรตผู้นี้พูดถึงเวลาการป่วยและอาการที่กำเริบไม่มีผิดสักคำเห็นได้ชัดว่าเขาคำนวณได้ถูกต้องเป็นคนมีฝีมือล้ำเลิศก็ไม่จำเป็นต้องหาผู้อื่นมาคำนวณอีกแล้วคุณหนูซูเร่งออกจากเมืองหลวงจะดีกว่ามู่หลงเสวียกล่าวตัดบทนางขึ้นอย่างสบายๆแววตาดำสนิทมีรอยยิ้มพราย
เมื่อมองอยู่ในสายตาของซูหนานเซียงก็คล้ายกับกำลังอวดดีและท้าทายนางถลึงตาจ้องมองมู่หลงเสวียกัดฟันเอ่ยขึ้นเรื่องสำคัญเช่นนี้ให้ผู้อื่นมาลองคำนวณเพื่อยืนยันดูอีกทีป้องกันไว้บ้างน่าจะดีกว่าแต่ยิ่งคุณหนูซูอยู่ในเมืองหลวงนานราชครูซูก็ยิ่งเจ็บหนักมู่หลงเสวียกล่าวยิ้มแววตาของคุณนางมีแววเย้ยบางเบาเมื่อรู้ว่าราชครูซูถูกดวงชะตาของผู้อื่นสะกดข่มจนล้มป่วยซูหนานเซียงก็ถามถ่ายรุกและอย่างไม่ขาดปากเชื่อนักพรตหมดใจอย่างไม่ลังเลแต่ยามนี้เมื่อรู้ว่าผู้มีดวงสะกดข่มเป็นตัวนางเองวาจาของนักพรตก็ไม่น่าเชื่อถือเสียแล้วชวนให้คนหมดคำจะเอ่ยเสียจริงพูดตรงๆว่าตนไม่อยากจากเมืองหลวงก็พอแล้วยังจะหาคนมาคำนวณทำนายเสียแซงจริงๆเรื่องของตระกูลซูเราไม่จำเป็นต้องให้เจ้ามายุ่งซูหนานเซียงตอบมู่หลงเสวียอย่างไม่สบอารมณ์มู่หลงเสวียส่งเสียงเฮ่อออกมาเรื่องในบ้านของเจ้าข้าเองก็ไม่ได้สนใจจะยุ่งแต่ว่าอาการป่วยของราชครูซูดูท่ายิ่งนานจะยิ่งรุนแรงดวงตาของซูหนานเซียงไหววูบหันหน้ามองไปที่ราชครูซูเห็นสีหน้าซีดขาวไร้สีเลือดมุมปากมีเลือดซึมออกมาท่านปู่ท่านพ่อเสียงร้องตระหนกตกใจดังขึ้นพร้อมกันหนึ่งเสียงมาจากซูหนานเซียงหนึ่งเสียงแว่วดังมาไม่ไกลมู่หลงเสวียหันกลับไปมองก็เห็นชายวัยกลางคนผู้หนึ่งหยุดม้าลงที่ริมถนนพลิกตัวลงจากม้ายื่นแซ่มาให้กับเด็กรับใช้เขาก้าวยาวมาที่ด้านหน้าของราชครูซูอย่างรวดเร็วแววตาเต็มไปด้วยความร้อนใจท่านพ่อท่านเป็นอย่างไรบ้างราชครูซูยิ้มออกมาอย่างอ่อนแรงโรคเก่าหน้าไม่เป็นอะไรมากนักหรอกเช่นนั้นก็ดีเมื่อเห็นว่าราชครูยังคงมีสีหน้าที่ดีอยู่บ้างชายวัยกลางก็ถอนใจปลายตามองซูหนานเซียงเห็นนางก้มหน้าต่ำลงไม่กล้าสบตาเขามือในแขนเสื้อกำผ้าเช็ดหน้าแน่นกำไปกำมาแทบจะกำจนกลายเป็นก้อนอยู่แล้วในใจเต้นรัวท่านพ่อไปเข้างานแล้วมิใช่หรอกหรือจู่ๆมาที่นี่ได้อย่างไรกันหนานเซียงเจ้าควรรีบกลับจวนไปเก็บเสื้อผ้าของใช้ออกจากเมืองหลวงไปพร้อมกับท่านนักพรตเสียงทุ้มต่ำของชายผู้นั้นราวกับสายฟ้าที่ฟาดลงมาสะเทือนเสียจนซูหนานเซียงแข้งค้างอยู่นานท่านพ่อจะไล่นางออกจากเมืองหลวงให้นางจากไปพร้อมนักพรตนั่นนางไม่ได้ฟังผิดไปใช่หรือไม่ซูหนานเซียงมองชายวัยกลางอย่างตกตะลึงเห็นเพียงเขามีสีหน้าเคร่งเครียดแววตานิ่งสงบไม่ได้มีท่าทางล้อเล่นแต่อย่างใดเรื่องที่เจ้ามีดวงสะกดข่มกับท่านปู่ของเจ้าข้ารู้แล้วเจ้าไปจากเมืองหลวงพร้อมท่านนักพรตเถิด3ปีให้หลังข้าจะรับเจ้ากลับมาซูหนานเซียงพันรู้สึกมีเสียงระเบิดดังขึ้นรู้สึกมึนงงสับสนไปหมดเรื่องที่คนมีดวงสะกดข่มท่านปู่เป็นเรื่องที่นางแต่งขึ้นเป็นเรื่องงกหกที่เอาไว้จัดการกับมู่หลงเสวียเท่านั้นไม่มีความจริงเลยแม้สักนิดท่านพ่อจะไปเชื่อได้อย่างไรแต่เดี๋ยวก่อนท่านพ่อเพิ่งมาถึงที่นี่ยังไม่ทันได้กล่าววาจาอะไรเลยแล้วเขาจะรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรแววตาคมวาวของซูหนานเซียงกวาตาตามองผ่านขุนนางไปทีละคนคนก่อนที่จะจับจ้องไปที่ร่างของมู่หลงเสวียเป็นนางต้องเป็นอุบายร้ายกาจของนางแน่แน่นางรอบสับเปลี่ยนตัววันเดือนปีเกิดในถุงผ้าให้ตนกลายคนผีดะเป็นที่มีดวงสะกดกับท่านปู่แล้วรอบส่งข่าวให้ท่านพ่อทราบหลอกใช้ท่านพ่อให้ไล่นางออกจากเมืองหลวงช่างเป็นวิธีที่โหดร้ายนักเป็นอุบายที่ร้ายกาจโหดเหี้ยมเหลือเกินมู่หลงเสวียมองนางอย่างผู้เหนือกว่ามุมปากยกขึ้นกึ่งยิ้มกึ่งเฉยซูหนานเซียงโมโหเสียจนใบหน้าซีดขาวแววตามีไฟโทสะลุกจ้าแทบอยากจะกลืนมู่หลงเสวียไปทั้งเป็นแววตากรัดเกรี้ยวของนางล้วนสะท้อนเห็นชัดในสายตาของราชครูซูเห็นได้ชัดว่านางไม่อยากจากเมืองหลวงเขาก็ถอนใจเบาๆแล้วเอ่ยขึ้นข้าแก่แล้วไม่เชื่อเรื่องดาวขมไม่จำเป็นต้องให้หนานเซียงออกจากเมืองหลวงชายวัยกลางคนสายหน้าอย่างไม่เห็นด้วยท่านพ่อเชื่อไว้หน่อยก็คงไม่เสียหายอะไรนะแค่ให้หนานเซียงออกจากเมืองหลวงไป3ปีก็สามารถแลกให้ท่านกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งเรื่องง่ายๆเช่นนี้เหตุใดจะทำไม่ได้แววตาของราชครูซูสะท้อนความล้ำลึกหนานเซียงปักปิ่นแล้วถึงวัยต้องออกเรือนแต่งงานหากจากเมืองหลวงไป3ปีกลับมาก็เป็นสาวมีอายุเสียแล้วจะยังมีคุณชายตระกูลใดยอมแต่งนางอีกนางต้องอยู่ในเมืองหลวงหากมีคนจะต้องจากเมืองหลวงไปคนผู้นั้นก็ควรเป็นข้าท่านพ่อท่านป่วยหนักร่างกายอ่อนแอจะเดินทางหกเหินทำร้ายร่างกายไปได้อย่างไรหากอาการหนักกว่าเดิมจะว่าอย่างไรเรื่องการวิวาของหนานเซียงเราก็สามารถช่วยนางเลือกสรรได้เมื่อพบคนเหมาะสมก็มั่นหมายไว้ก่อนก็ได้แล้วใต้เท้าสู่ผู้เสียงเบาหันไปมองสาวใช้แม่นมมัวแต่อึ้งอยู่ทำไมเล่ายังไม่รีบประคองคุณหนูกลับจวนไปเก็บเสื้อผ้าเครื่องใช้เจ้ากะสาวใช้แม่นมราวกับเพิ่งตื่นจากฝันต่างเร่งเดินเข้ามาประคองซูหนานเซียงจบตอนที่434ตอนที่435ส่งเจ้าจากไปไกลพันลี้ใต้เท้าสู่ทอดตามองไปที่นักพรตคนนั้น
ลูกสาวไม่รู้เรื่องราวทำให้ท่านนักพรตต้องขุ่นเคืองขอให้ท่านนักพรตโปรดให้อภัยเสียงทุ้มต่ำดังเข้ามาในหูทำให้นักพรตที่ถูกมองข้ามไร้คนสนใจคืนสติกลับมาอย่างรวดเร็วยิ้มขึ้นอย่างมีมารยาทไม่เป็นไรใต้เท้าไม่ต้องใส่ใจเช่นนั้นเรื่องดวงสะกดข่มของลูกสาวของข้าที่ทำให้ท่านพ่อโชคร้ายก็คงต้องขอรบกวนนักพรตช่วยเหลือแล้วใต้เท้าสู่เอ่ยอย่างเกรงใจนักพรตชะงักความหมายของเขาก็คือมอบลูกสาวคนสวยให้เขาอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืน3ปีเขาค่อยๆลอบมองใบหน้าเล็กๆอันงดงามไร้ที่เปรียบของซูหนานเสียงเลือดหมาป่าอันเร่าร้อนทั่วทั้งตัวก็เริ่มเดือดระอุขึ้นหลังจากที่เขาคำนวณดวงออกมาเป็นวันเดือนปีเกิดของสาวน้อยคนงามสาวน้อยคนงามก็รังเกียจเขาต่อต้านเขานึกว่าแผนการคงจะไม่สำเร็จเสียแล้ววะและสุดท้ายเขาก็คงจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่คิดไม่ถึงว่าเมื่อใต้เท้าท่านนี้ปรากฏตัวเพียงประโยคเดียวก็จัดให้สาวน้อยคนงามให้มาอยู่ที่ข้างกายเขาได้อย่างอยู่หมัดช่างโชคดีจริงๆในตาของนักพรตหลุบลงทำเป็นสำรวมแล้วเอ่ยขึ้นอย่างจริงจังสมควรแล้วใต้เท้าไม่ต้องเกรงใจใต้เท้าสู่ยิ้มขึ้นจางๆเวลาก็ไม่น้อยแล้วขอเชิญท่านนักพรตไปที่จวนตระกูลสู่ศักดิ์พักรอลูกสาวของข้าเก็บข้าวของเสร็จแล้วก็ค่อยเดินทางไกลไปกับนักพรตนักพรตพยายามข่มกลั้นอาการดีใจของตนเอาไว้แล้วทำเป็นผู้เสียงดังขึ้นดีข้าไม่อยากออกจากเมืองหลวงกับเขาซูหนานเสียงตะคอกเสียงดังตัดบทพูดของเขาในตาฉายแววโกรธเกรี้ยวจนดวงตาแทบจะลุกเป็นไฟสีหน้าของใต้เท้าซูเปลี่ยนเป็นดำทะมึนในพริบตาจ้องมองนางอย่างเย็นชาแล้วเอ่ยขึ้นจะวุ่นวายอะไรกันหากไม่ให้ท่านนักพรตช่วยแก้ดาวข่มของเจ้าก็ต้องรอให้ปู่ของเจ้าสิ้นอายุขัยก่อนถึงจะกลับเมืองหลวงได้ข้าไม่ชอบนักพรตคนนี้วินาทีเดียวก็ไม่อยากอยู่กับเขาซูหนานเสียงกัดฟันพูดอย่างอารมณ์ไม่ดีบิดาออกตัวคิดว่านักพรตคนนี้มีวิชาสูงส่งเสียแล้วถึงแม้นางจะพูดความจริงออกมาบิดาก็ไม่เชื่อและก็อาจจะกล่าวหาว่านางพูดจาโกหกใส่ร้ายนักพรตอีกด้วยนักพรตเป็นคนที่นางให้คนไปหามานิสัยความเจ้าชู้ลามกของเขานางรู้อย่างชัดเจนถ้าหากนางต้องออกไปจากเมืองหลวงพร้อมกันกับเขาจริงๆก็คงต้องถูกเขาล่วงเกินเป็นแน่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะตัดสินใจเองได้ไม่ว่าเจ้าจะยินยอมหรือไม่ยินยอมล้วนต้องออกจากเมืองหลวงไปพร้อมกับนักพรตใต้เท้าสู่เอ่ยเน้นย้ำเป็นคำแววตาเยียบเย็นจ้องมองสาวใช้แม่นมมัวตะลึงอะไรกันอยู่พยุงคุณหนูกลับจวนเก็บข้าวของเจ้ากะสาวใช้แม่นมรีบรับคำสั่งพยุงแขนของซูหนานเซียงแล้วรีบพาก้าวไปที่รถม้าซูหนานเซียงพยายามดิ้นรนขัดขืนแต่ก็ไม่สามารถหลุดออกจากการควบคุมของพวกเขาได้ร้องออกมาด้วยความตกใจท่านพ่อข้าไม่อยากออกจากเมืองหลวงกับนักพรตเน่าคนนี้ไม่อยากใต้เท้าซูทำเป็นไม่ได้ยินคำนับเสนับดีเซียเฉิงกัวกงและบรรดาขุนนางที่รู้จักแล้วหันกายกลับไปมองนักพรตลูกสาวของข้าอายุยังน้อยไม่เข้าใจเรื่องราวขอท่านนักพรตได้โปรดอย่าขุนเคืองนักพรตทำท่าเป็นสำรวมน่าเชื่อถือเอ่ยขึ้นอย่างใจกว้างแน่นอนว่าไม่ขุนเคืองเชิญท่านนักพรตใต้เท้าสู่ยิ้มขึ้นจางๆผายมือเชิญแขกอย่างมีมารยาทนักพรตตอบรับเพียงหนึ่งคำหันกายแล้วค่อยๆเดินจากไปทีละก้าวทีละก้าวราชครูซูก็ถูกพยุงโดยเหล่าบ่าวรับใช้ขึ้นไปรถม้าของจนตระกูลซูรอจนนั่งดีแล้วคนขับรถม้าก็ยกแซ่ตีม้าบังคับให้รถม้าเคลื่อนตัวออกไปในทันทีจนฝุ่นฟุ้งตะลบอบอวนเมื่อมองไปที่รถม้าที่ค่อยๆเคลื่อนตัวไกลออกไปแล้วมู่หลงเสวียก็กระพริบตาเล็กน้อยซูหนานเซียงจะถูกส่งไปไกลพันลี้จริงๆหรือแน่นอนใต้เท้าซูเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นเสมอแววตาของคุณชายโอหยางฉายแววลึกลับต่อหน้าบรรดาขุนนางในราชสำนักตั้งมากมายทุกคนล้วนเห็นนักพรตคำนวณออกมาด้วยตาตนเองเพื่อให้ราชครูซูร่างกายแข็งแรงซูหนานเซียงจะไม่ไปก็ไม่ได้เจ้าเป็นคนลงมือมู่หลงเสวียมองไปที่คุณชายโอหยางหยางไม่เชิงยิ้มตอนที่นักพรตกำลังคำนวณดวงชะตานางคิดจะทำการใช้อุบายแทรกแซงแต่คิดไม่ถึงว่ามีคนวางอุบายไว้ก่อนแล้วนางก็เลยไม่จำเป็นต้องลงมืออีกแผนการนั้นซูหนานเซียงเป็นคนคิดคุณชายโอหยางเอ่ยขึ้นเขาก็แค่เพียงทำสองเรื่องหนึ่งคือให้คนเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดบนกระดาษสองคือให้คนนำเรื่องนี้ไปบอกแก่ใต้เท้าซูมู่หลงเสวียพยักหน้าอย่างเข้าใจซูหนานเซียงอยากทำร้ายนางถึงได้รับผลแห่งกำตอบสนองกลายเป็นคนที่ทำให้ราชครูซูโชคร้ายต้องถูกบีบบังคับให้ออกจากเมืองหลวงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนางที่จัดสรรเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นพอเห็นแววตาที่วิบวับของนางแววตาของคุณชายโอหยางก็เจือปนไปด้วยรอยยิ้มจางๆซูหนานเซียงออกจากเมืองหลวงเจ้าดีใจมากอย่างนั้นหรือลดศัตรูลงไปได้หนึ่งคนแน่นอนว่าย่อมดีใจมู่หลงเสวียยิ้มแต่ทว่านางดีใจ
ก็ต้องมีคนลำบากใจแล้วตอนที่มู่หลงเจี้ยนนำบรรดาขุนนางไปถึงด้านหน้าจนตระกูลซูก็มองไปเห็นรถม้าที่กำลังเดินทางสวนไปผ้าม่านบนรถม้าพัดขึ้นมองเห็นใบหน้าอันซีดขาวของซูหนานเซียงที่กำลังร้องไห้ชาวบ้านที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลออกไปต่างมองไปที่รถม้าพากันซุบซิบนินทามู่หลงเจี้ยนขมวดคิ้วอย่างไม่เข้าใจจวนตระกูลซูเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นคนบ้านใกล้เรือนเคียงที่หวังดีก้าวออกมาเอ่ยด้วยเสียงทุ้มต่ำท่านไม่ทราบหรืออย่างไรดวงชะตาของซูหนานเซียงและราชครูซูเป็นอริกันเพื่อร่างกายที่แข็งแรงขึ้นของราชครูซูใต้เท้าซูจึงต้องส่งซูหนานเซียงไปไกล 1,000 ลี้แววตาของมู่หลงเจี้ยนเยียบเย็นขึ้นจริงหรือจะหลอกเจ้าไปเพื่ออะไรกันนี่เป็นเรื่องที่บ่าวรับใช้ตระกูลซูเปิดเผยออกมาคนบ้านใกล้เรือนเคียงเหลือบมองเขาอย่างจริงจังมู่หลงเจี้ยนขมวดคิ้วขึ้นซูหนานเซียงออกไปจากเมืองหลวงในเวลาเช่นนี้สำหรับพวกเขาแล้วไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไรนักเช่นนั้นพี่ชายทราบหรือไม่ว่าซูหนานเซียงจะสามารถกลับมาเมืองหลวงได้เมื่อไหร่ฟังจากคำพูดของบ่าวรับใช้ตระกูลซูแล้วต้องรอหลังจาก3ปีถึงจะสามารถรับนางกลับมาเมืองหลวงได้เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเอ่ยขึ้นมู่หลงเจี้ยนขมวดคิ้วขึ้นหลังจาก3ปีนานขนาดนี้เชียวหรือบ่าวรับใช้คนหนึ่งก้าวเข้ามาด้านหน้าแล้วเอ่ยขึ้นเรียนนายท่านรองใต้เท้าซูเอ่ยว่าราชครูซูได้รับบาดเจ็บในตอนนี้ไม่สามารถออกมาต้อนรับใต้เท้าได้จึงไม่ขอเชิญใต้เท้าเข้าไปในจวนแล้วส่วนคุณหนูซูมีเรื่องราวต้องออกไปจากเมืองหลวงรอเมื่อนางกลับมาค่อยพูดคุยถึงการแต่งงานของนางใบหน้าคมสันของมู่หลงเจี้ยนกลายเป็นดำทะมึนขึ้นในพริบตาเขากับจี้เอ๋อล้วนถูกหยวนฟางเฟยทำลายชื่อเสียงจนหมดสิ้นนอนแล้ววันนี้ที่เขามาจวนตระกูลซูก็เพื่อทำให้แผนการของเว่ยจิ้นเสียนสำเร็จวางอุบายใส่ราชครูซูให้เขายอมมอบซูหนานเซียงแต่งให้กับจี้เอ๋อหลังจากนั้นก็อาศัยอำนาจของราชครูซูทำให้ชื่อเสียงของเขาและจี้เอ๋อกลับคืนมาดังเดิมคิดไม่ถึงว่าราชครูซูจะได้รับบาดเจ็บซูหนานเซียงก็จากไปแล้วแม้แต่ประตูจวนตระกูลซูพวกเขาก็ก้าวเข้าไปไม่ได้ไม่ต้องคิดถึงแผนการที่วางเอาไว้ชื่อเสียงของเขาและจี้เอ๋อก็ยังคงต้องเน่าเหม็นต่อไปช่างโชคร้ายยิ่งนักจู่ๆก็ปรากฏเงาร่างสีม่วงขึ้นสายหนึ่งชุดยาวสีม่วงค่อยๆพลิ้วๆไปกับสายลมดูลึกลับและอันตรายจนเกินจะบรรยายเขาเงยหน้าขึ้นมองไปที่ป้ายบนประตูใหญ่จวนตระกูลซูในตาฉายแววครุ่นคิดยาวนานมู่หลงเจี้ยนชะงักเล็กน้อยผู้ตรวจการเว่ยเว่ยจิ้นเสียนค่อยๆขานรับคำหนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นมาเบาๆข้าได้ยินมาว่าจวนตระกูลซูเกิดเรื่องขึ้นจึงมาดูคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้เขานิ่งเงียบไปเล็กน้อยแล้วค่อยเอ่ยขึ้นต่อทหารของตงฉางเพิ่งจะส่งข่าวมาว่าซูหนานเซียงหลงกลอุบายของมู่หลงเสวียถึงต้องออกไปจากเมืองหลวงแววตาของมู่หลงเจี้ยนเยียบเย็นขึ้นจริงหรือจบตอนที่435ตอนที่436ความอบอุ่นในรถม้าข้าผู้ตรวจการเคยหลอกเจ้าเมื่อใดกันเว่ยจิ้นเสียนมองไปที่มู่หลงเจี้ยนตาหนึ่งแววตาลึกล้ำคุณชายแต่งกับซูหนานเซียงไม่ได้สำหรับมู่หลงเสวียแล้วถือว่ามีผลดีอย่างถึงที่สุดดวงตาคมกริบของมู่หลงเจี้ยนรีเล็กลงใช่แล้วซูหนานเซียงไปครั้งนี้ก็ไปตั้ง3ปีในระยะเวลา3ปีนี้เขากับจวนตระกูลซูไม่สามารถสานสัมพันธ์อันใดได้พอไม่สามารถหยิบยืมฐานอำนาจของราชครูซูได้ก็จะไม่สามารถลบล้างความผิดที่จี้เอ๋อวางยาพิษใส่หยวนฟางเฟยแล้วเขาก็จะต้องถูกขุนนางผู้ตรวจสอบกล่าวโทษว่าสั่งสอนอบรมลูกชายไม่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ถูกลดตำแหน่งแต่ก็จะต้องถูกฟ้องร้องต่อฝ่าบาทสภาพการของเขาก็จะยิ่งย่ำแย่มากขึ้นและจะต้องถ่อมตนอยู่อย่างเงียบๆไม่สามารถทำให้เกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นอีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็ไม่สามารถรดแย่งชิงตำแหน่งเจิ้นกัวได้มู่หลงเย่ที่เป็นเจิ้นกัวโหก็จะนั่งครองตำแหน่งอย่างมั่นคงสำหรับมู่หลงเสวียแล้วแน่นอนว่าถือเป็นเรื่องที่ดีนักเขาเค้นสมองคิดอ่านแผนการเอาไว้มากมายทว่าทุกๆครั้งที่ถึงจุดสำคัญก็จะถูกมู่หลงเสวียทำให้วุ่นวายเสียเรื่องมู่หลงเสวียถือเป็นดาวขอมอของเขาจริงๆขอเพียงมู่หลงเสวียยังมีชีวิตอยู่เรื่องที่เขาวางแผนและวัดหวังเอาไว้ก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จมู่หลงเสวียคงไม่สามารถปล่อยเจ้าไว้ได้แล้วแน่นอนว่าปล่อยไว้ไม่ได้จริงๆเว่ยจิ้นเสียนกล่าวออกมาเสียงต่ำดวงตาฉายแววอมหิตเย็นยะเยือกมู่หลงเสวียนั่งอยู่ในรถม้ากินของหวานอย่างละเมียดละไมคิ้วที่โค้งงอขึ้นทำเอาแววตาของคุณชายโอหยางที่ได้เห็นเจือปนไปด้วยรอยยิ้มเจ้าดีใจมากเลยหรือมู่หลงเสวียกล่าวขึ้นด้วยรอยยิ้มสดใสสามารถจัดการศัตรู2คนได้ภายในครั้งเดียวแน่นอนว่าต้องดีใจแต่เดิมมู่หลงจี้กับซูหนานเซียงจะแต่งงานกันหรือไม่ก็จะมีคนหนึ่งที่ได้ประโยชน์
แต่ตอนนี้ซูหนานเซียงเดินทางไกลไปถึงพันลี้ไม่สามารถมาเกาะแก่คุณชายโอหยางได้อีกทั้งงานแต่งระหว่างนางกับมู่หลงจี้ก็ถูกขัดขวางลากยาวออกไปมู่หลงจี้ก็จะไม่สามารถสานสัมพันธ์กับจวนตระกูลซู่ได้และก็ไม่สามารถหยิบยืมฐานอำนาจของราชครูซู่เข้าเป็นขุนนางในราชสำนักแผนการของพวกเขาทั้งหมดก็จะกลายเป็นเพียงกระดาษว่างเปล่ามู่หลงเจี้ยนพ่อลูกโชคร้ายนางแน่นอนว่าจะต้องดีใจมู่หลงเสวียหันมองไปที่คุณชายโอหยางคุณชายเจ้าคิดว่ามู่หลงจี้จะถูกตั้งความผิดหรือไม่ในเวลากลางวันแสกๆเช่นนี้เขาวางยาพิษฆ่าหยวนฟางเฟยผู้คนมากมายต่างก็ได้เห็นโดยทั่วกันคุณชายโอหยางสายหน้าน่าจะไม่หยวนฟางเฟยไม่ตายมู่หลงจี้ได้รับบาดเจ็บทั้งยังมีเว่ยจิ้นเสียนค่อยหนุนหลังอย่างมากเขาก็คงถูกตำหนิสักเล็กน้อยมู่หลงเสวียพยักหน้าอย่างเข้าใจมู่หลงจี้กับมู่หลงเจี้ยนมีเว่ยจิ้นเสียนคอยหนุนหลังขอเพียงมู่หลงจี้ไม่ได้ฆ่าคนมีอำนาจท่านไหนตายก็จะไม่มีทางเกิดเรื่องได้ในเมื่ออิทธิพลและฐานอำนาจของผู้ตรวจการแห่งตงฉางนั้นยิ่งใหญ่หนักหนาแต่ว่ามู่หลงเจี้ยนพ่อลูกมีความผิดติดตัวอยู่เช่นนั้นตอนนี้พวกเขาคงจะไม่สร้างเรื่องอะไรอีกคุณชายข้าอยากกลับเรือนหิมะโปรยแล้วนั่งอยู่ที่เรือนหิมะโปรยห่างจากมู่หลงเจี้ยนพ่อลูกนั้นไม่ไกลนักสะดวกที่จะตรวจดูความเคลื่อนไหวของพวกเขามู่หลงเสวียกล่าวขึ้นอย่างสบายๆแต่ผ่านไปนานกลับไม่ได้ยินการตอบรับจากเขามู่หลงเสวียจึงเงยหน้าหันไปมองอย่างสงสัยไม่เข้าใจเห็นคุณชายโอหยางนั่งหลังพิงผนังรถหายใจเข้าออกอย่างแผ่วเบาดวงตาปิดสนิทแสงอาทิตย์สีทองที่ลอดผ่านเข้ามาในหน้าต่างส่องกระทบลงไปบนตัวเขาจนเกิดรัศมีแสงสวยงามระยิบระยับไปทั่วร่างมู่หลงเสวียนี่เขาหลับไปแล้วคำพูดที่นางพูดกับเขาสามารถทำให้เขาหลับสนิทได้ดูท่าหัวข้อที่นางพูดคงน่าเบื่อนักใบหน้าเรียวเล็กของมู่หลงเสวียค่อยๆมืดครึ้มลงยื่นมือออกไปอย่างขุ่นเคืองบิดเข้าที่แก้มอันเรียบเนียนขาวนวลอ่อนนุ่มและเรียบลื่นของเขารสสัมผัสช่างดีนักคุณชายโออย่างคล้ายกับรู้สึกไม่สบายตัวคิ้วดกดำขมวดเข้าหากันเปลือกตากระตุกสันไหวเบาๆแต่ก็ไม่ได้ลืมตาขึ้นมาลมหายใจยังคงสม่ำเสมอราวกับหลับสนิทไปแล้วความเงียบขรึมและความเจ้าเล่ห์ที่อยู่บนใบหน้าหล่อเหล่านั้นดูจางลงแทนที่ด้วยความสุขสงบและความสุขุมที่เพิ่มขึ้นหลายส่วนทำให้ผู้คนอดไม่ได้ที่อยากจะสัมผัสรูปไล้มู่หลงเสวียรวบรวมความกล้าขยับเข้าไปด้านหน้าแล้วใช้นิ้วมือลากวนไปบนใบหน้าของเขาไปมาเห็นใบหน้าคมสันได้รูปของเขาหล่อเหลาเลิศล้ำขนตาดกยาวเปรียบกับนางแล้วยังดูงดงามกว่านักหางตาก็ยังลากงอนยาวจมูกสูงโด่งสันจมูกตรงยาวราวกับถูกไม้บรรทัดวัดมามีคนเคยกล่าวไว้ว่าคุณชายโอหยางเป็นบุรุษที่งามอันดับหนึ่งของชิงเหยียนคำกล่าวนี้กล่าวไว้ไม่ผิดนักไม่ว่าจะเป็นมู่หลิวเฟิงเจิมเจ้าเย่เทียนฉีผู้อ่อนโยนหรือว่าจะเป็นเย่อี้เฉินจอมเย็นชาหากได้มาอยู่ต่อหน้าเขาก็จะถูกความสมบูรณ์แบบนี้กลบลบไปถึงครึ่งขั้นนิ้วมือลูบไล้ไปที่ริมฝีปากของเขาเบาๆให้ความรู้สึกนุ่มนวลทั้งยังแฝงไว้ด้วยเสน่ห์อันเย้าวนมู่หลงเสวียอดไม่ได้ที่จะกระเถิบเข้าไปด้านหน้าเข้าไปสัมผัสอย่างระมัดระวังทว่าไม่คาดว่าริมฝีปากของนางพันถูกคนดูดรั้งเอาไว้มู่หลงเสวียหันหน้ามองไปอย่างตื่นตะลึงเห็นดวงตาสีนิลคู่นั้นกำลังจ้องมองมาที่นางด้านในตาของเขาเปล่งประกายด้วยรอยยิ้มจางๆนางมองดูจนรู้สึกเขินอายกระอักกระอ่วนใจใบหน้าเรียวงามพลันแดงก่ำจนเกือบจะหยดเลือดออกมาเตรียมที่จะขยับหนีไม่คาดว่าคุณชายโอหยางจะยื่นแขนออกมาอบเอวของนางเอาไว้อบนางเข้าไปในอ้อมกอดริมฝีปากบางลิ้มรสกลิ่นปากของนางอย่างดูดดื่มดูดันมู่หลงเสวียหมดวาจาที่จะกล่าวนางเพียงแค่เผลอเรอไปชั่วครู่เท่านั้นเหมือนกับถูกพูดผีบงการให้คิดอยากสัมผัสริมฝีปากของเขาต้องการที่จะทดลองว่าจะรู้สึกกับมันอย่างไรทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้ความคิดอื่นใดแม้แต่น้อยฝ่ามือบางนุ่มลื่นดันไปที่แผ่นนอกของคุณชายโอหยางเบาๆอยากจะผลักร่างของเขาออกไม่คาดว่าคุณชายโอหยางกลับจะกอดนางแน่นขึ้นไปอีกริมฝีปากนุ่มชื่นบดลงมาที่กลีบปากของนางอย่างบ้าคลั่งเสวียเอ๋อนี่เป็นเจ้าที่ขยับเข้ามาเองเสียงหัวเราะนุ่มทุ้มราวกับหยดน้ำที่กระจ่างใสหยดเข้าไปในหัวใจของมู่หลงเสวียล่อลวงยั่วเย้าจนนางอดที่จะหลงไหลไม่ได้นางค่อยๆ ยื่นมือทั้งสองข้างออกไปอบเข้าไปที่เอวได้รูปของคุณชายโอหยางอย่างบางเบาตอบรับรสจูบของเขาอย่างเก้เก้กังๆร่างสูงของคุณชายโอหยางพลันกระตุกขึ้นเล็กน้อยแขนทั้งสองข้างกอดแน่นขึ้นกลืนกินริมฝีปากบางของนางอย่างบ้าคลั่งกอบโกยเอากลิ่นอายสดใหม่ที่มีเฉพาะตัวนางมู่หลงเสวียรู้สึกเจ็บที่ริมฝีปากเล็กน้อยคิดอยากที่จะเตือนเขาให้ผ่อนแรงลงคำพูดยังไม่ทันได้พูดออกไปกลับก็ถูกเขากลืนกินลงไปจนหมดในดวงตากระจ่างใสค่อยๆปรากฏม่านหมอกขึ้นดูหยาดเยิ้มยั่วเย้ามีเสน่ห์จนผู้คนรู้สึกหลงไหลในช่องปากของคุณชายโอหยางอบอวนไปด้วยกลิ่นไผ่จางๆมันพ่นรสออกไปที่ใบหน้าเรียวเล็กของนางตามจังหวะการหายใจของเขาอย่างบางเบาให้ความรู้สึกอ่อนโยนเลิศล้ำจนหาใดเปรียบ
ในหัวของมู่หลงเสวียพลันพร่ามั่วมัวในอกรู้สึกอึดอัดอีกนิดเดียวก็จะหายใจตามไม่ทันเสียแล้วหัวใจของนางเต้นขึ้นอย่างเร็วรัวคิดอยากจะผลักคุณชายโอหยางออกแต่ก็ยังคงรู้สึกเสียดายอยู่น้อยๆผ้าม่านบนรถม้าถูกลมพัดโชยขึ้นมาเบาๆด้านในตัวรถม้าปรากฏภาพชายหญิงกอดรัดจุมพิตซึ่งกันและกันราวกับกำลังไร่รำขยับพลิกไหวไปมาอย่างชดช้อยงดงามผ้าม่านผืนหนึ่งพัดไปโดนทรงผมของนางลากเอาทรงผมสีดำของนางยุ่งเหยิงมู่หลงเสวียพลันตื่นตระหนกใบหน้าหล่อเหลาของคุณชายโอหยางขยายใหญ่เข้ามาใกล้ตรงหน้าพัวพันเกี่ยวรัดกับริมฝีปากของนางอย่างใกล้ชิดผ่านไปเพียงไม่กี่อึดใจนางก็คว้าจับไปที่ไหล่ของเขาแล้วใช้แรงสั่นมันเบาๆคุณชายโอหยางถอยห่างออกจากนางมาคืบหนึ่งอย่างอดเสียดายไม่ได้ดวงตาสีดำขลับล้ำลึกจนไม่เห็นก้นจ้องมองไปที่กลีบปากบวมแดงของนางในแววตาของปรากฏรอยแย้มยิ้มจางๆทำไมหรือไม่มีอะไรมู่หลงเสวียดวงตาเปล่งประกายอย่างเขินอายนางจะไม่มีทางบอกเขาอย่างเด็ดขาดว่าเมื่อครู่นางถูกจุมพิษจนเกือบจะหายใจไม่ออกถึงได้ผลักดันเขาออกไปเมื่อเห็นใบหน้าเรียวเล็กที่ค่อยๆแดงก่ำของนางแววตาของคุณชายโอหยางก็เจือปนไปด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยประทับจูบไปที่ริมฝีปากของนางอย่างบางเบาราวกับแมลงปอเตะผิวน้ำพวกเราลงจากรถกันเถอะมู่หลงเสวียชะงักไปครู่หนึ่งถึงจะได้ค้นพบว่ารถม้าได้หยุดลงแล้วและพวกนางก็ได้มาถึงที่วังเซียวเหยาอ๋องแล้วคือข้าจะกลับไปที่จวนเจิ้นกัวโหคุณชายโอหยางขมวดคิ้วขึ้นเบาๆอยู่ที่ตำหนักเจาะหนิงไม่คุ้นชินหรือไม่ใช่มู่หลงเสวียสายหน้าบ้านของข้าอยู่ที่จวนเจิ้นกัวโหหากข้าเอาแต่ไม่กลับไปก็คงจะไม่ดีนักจบตอนที่436ตอนที่437ลอบสังหารคุณชายโอหยางไม่เห็นว่าเป็นเช่นไรเขาค่อยๆกล่าวขึ้นว่าฟ้ามืดแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับเถอะมู่หลงเสวียปลายตามองไปที่ดวงตะวันที่ยังส่องแสงสีทองเจิดจ้าครู่หนึ่งใบหน้าเรียวงามก็ค่อยๆกลายเป็นเคร่งขรึมนี่เพิ่งจะยามเว้ยประมาณ 13.00 นาฬิกา 15 นาฬิกาเรียกว่าดึกแล้วหรือคุณชายโอหยางกล่าวขึ้นโดยที่หน้าไม่เปลี่ยนสีจวนเจิ้นกัวโหห่างจากที่นี่ค่อนข้างไกลจะไกลอย่างไรก็คงไม่ได้เดินทางจนถึงตอนฟ้ามืดมู่หลงเสวียกล่าวตอบเขาอย่างอารมณ์ไม่ดีประโยคหนึ่งเลิกม่านขึ้นคว้าจับไปที่แขนของคุณชายโอหยางแล้วใช้แรงลากไปด้านนอกเจ้าจะทำอะไรคุณชายโอหยางมองไปที่นางอย่างไม่เข้าใจนะเจ้าถึงวังอ๋องแล้วก็ต้องลงจากรถสิมู่หลงเสวียกล่าวขึ้นด้วยรอยยิ้มสดใสผลักคุณชายโอหยางให้ลงจากรถม้าคุณชายโอหยางยืนอยู่ด้านหน้ารถม้ามองไปที่ดวงตาของมู่หลงเสวียที่เปล่งประกายวาววับแววตาก็ดำคล้ำดังหมึกดำจะต้องกลับจวนโหให้ได้หรืมู่หลงเสวียพยักหน้าหนักๆนางไม่ได้อยู่จวนโหมาหลายวันแล้วถึงเวลาที่จะต้องกลับจวนเสียทีเมื่อเห็นแววตามุ่งมั่นของนางดวงตาของคุณชายโอหยางก็กลายเป็นเคร่งขรึมแล้วค่อยๆกล่าวขึ้นว่าเช่นนั้นข้าไปส่งเจ้าไม่ต้องหรอกจวนโหก็ห่างจากที่นี่ไปไม่ไกลนะข้าสามารถกลับไปที่นั่นเองได้เจ้าก็มาถึงวังอ๋องแล้วไม่ต้องลำบากไปเป็นเพื่อนข้าหรอกกลับวังเถอะมู่หลงเสวียกล่าวขึ้นด้วยรอยยิ้มตาหยีแล้วผลักคุณชายโอหยางไปทางวังเซียวเหยาอ๋องท่าทางคล้ายกับว่าไม่ต้องการให้เขาไปส่งแววตาของคุณชายโอหยางฉายแววระอาใจเขาค่อยๆหันมองไปที่นางแล้วกล่าวขึ้นเช่นนั้นเจ้าก็เดินทางอย่างระมัดระวังด้วยรู้แล้วข้าไปละมู่หลงเสวียโบกมือลาให้เขาด้วยรอยยิ้มสดใสแล้วปล่อยผ้าม่านลงอูเหินสะบัดแซ่ม้าม้าเร็วก็ราวกับสอนแสงพุ่งควบไปทางทิศของจวนเจิ้นกัวโหหลังจากออกมาได้ไกลแล้วมู่หลงเสวียก็ยังรู้สึกถึงสายตาของคุณชายโอหยางที่ยังคงมองนางอยู่บนริมฝีปากมีความปวดอยู่จางๆในหัวปรากฏฉากที่ทั้งสองคนกำลังจุมพิษอย่างดูดดื่มในปากยังคงอบอวลไปด้วยกลิ่นไผ่หอมของคุณชายโอหยางใบหน้าเรียวงามของมู่หลงเสวียพลันกลายเป็นแดงก่ำคุณชายโอหยางก็อยู่ห่างนางไปไกลแล้วนางจะคิดฟุ้งซ่านมากมายไปทำไมกันมู่หลงเสวียเร่งรีบรินชาแล้วยกขึ้นจิบความอุ่นร้อนบนใบหน้าลดน้อยลงไปบางส่วนหัวใจที่เต้นถี่รัวค่อยๆผ่อนเบาลงนางถอนหายใจออกมายาวๆอย่างโล่งอกอีกครึ่งชั่วยามถึงจะกลับไปถึงจวนเจิ้นกัวโหเช่นนั้นนางก็พักผ่อนสงบจิตสงบใจเงียบๆจะดีกว่ามู่หลงเสวียเอนหลังพิงไปที่ผนังรถอย่างช้าๆกำลังเตรียมที่จะปิดตาลงแต่จู่ๆเสียงแหวกอากาศที่แฝงไว้ด้วยจิตสังหารดุดันสายหนึ่งก็พุ่งโจมตีเข้ามาแววตาของมู่หลงเสวียไหววูบพลิกกายลงจากรถม้าได้ยินเสียงดังขึ้นเสียงหนึ่งดาบยาวแหลมคมเล่มหนึ่งแทงทะลุผนังรถเสียดแทงเข้ามาตรงจุดที่มู่หลงนั่งอยู่เมื่อครู่ปลายดาบแหลมคมสะท้อนกับแสงอาทิตย์ที่สาดส่องเปล่งประกายแวววับเย็นยะเยือก
ดวงตาของมู่หลงเสวียฉายแววเย็นเยียบร่อนลงพื้นอย่างแผ่วเบาเสียงปะทะอันดุเดือดดังเคร้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 งก้องกังวานขึ้นนางมองตามเสียงไปเห็นในมือของอูเหินถือดาบกำลังประมือกับชายชุดดำคนหนึ่งคนชุดดำที่อยู่ด้านหน้ารถม้าค่อยๆดึงดาบออกแล้วหมุนกายหันมามองมู่หลงเสวียในดวงตาคมกริบฉายแววมเหมิตเยือกเน้นปลายดาบแหลมคมในมือพุ่งแทงเข้ามาที่มู่หลงเสวียอย่างโหดเหี้ยมมู่หลงเสวียสบถเสียงเย็นออกมาเสียงหนึ่งพลางชักกระบี่ออกมาจากเอวรับมือกับดาบยาวของชายชุดดำที่พุ่งแทงเข้ามาสายลมพัดกระโชกปราณดาบรายร่ำประกายหนาวเหน็บแวววับเงาร่างมุบว่าพลิกไหวไปมาอย่างรวดเร็วเงาร่างสองสายร่างหนึ่งดำร่างหนึ่งน้ำเงินปะทะหำหันกันเดี๋ยวล่างเดี๋ยวบนเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาประกอบเข้ากับประกายดาบสีเงินแหลมคมที่วุบไหวไปมาสายแล้วสายเล่ามองดูจนผู้คนตาพร่ามัวตามความเคลื่อนไหวไม่ทันประกายดาบแหลมคมพุ่งกระจายไปรอบทิศพัดชอยจนใบไม้ปลิวว่อนเศษดินกระจัดกระจายคนชุดดำร่างกายสูงใหญ่วรยุทธ์ล้ำเลิศกระบวนท่ารวดเร็วดุจพายุและทีรัวราวมวลบุปผาแต่ละครั้งที่ใช้ออกดูซับซ้อนแต่ละกระบวนท่าของมู่หลงเสวียกลับธรรมดาแต่ทว่าดูร้ายกาจสูงส่งเวลาผ่านไปยังไม่ถึงหนึ่งเคอทั้งสองก็ประมือกันไปแล้วหลายกระบวนท่าชัวปลายดาบของชายชุดดำพลันแทงโดนเข้าที่แขนของมู่หลงเสวียแขนเสื้อใหญ่ยาวถูกแทงจนปรากฏรอยขาดขนาดใหญ่ขึ้นรอยหนึ่งเผยให้เห็นผิวขาวเรียบเนียนดั่งกระเบื้องแววตาของมู่หลงเสวียรีเล็กลงถึงว่าทำไมนักฆ่ารอบนี้ถึงมาแค่เพียง2คนที่แท้ก็มีวรยุทธ์สูงส่งล้ำลึกถึงขนาดนี้2คนนี้เปรียบกับนักฆ่า 20-40 คนก่อนหน้าแล้วช่างร้ายกาจกว่ามากนักอยากจะแอบจัดการนางให้ตกตายอย่างเงียบๆอย่างนั้นหรือก็ไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นแววตาของมู่หลงเสวียฉายแววเย็นเยือกกระบวนท่าพลันกลายเป็นภาพพร่ามัวกระบี่ในมือสะบัดวาดออกไปอย่างรวดเร็วปลายกระบี่แหลมคมแตกออกกลายปลายปากกลายยีกระบี่แหลมคมจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งแทงไปที่คนชุดดำอย่างไร้ความปราณีคนชุดดำวาดดาบปัดป้องปลายกระบี่แหลมคมของกระบี่อ่อนภาพมายาของตัวกระบี่จำนวนนับไม่ถ้วนพันแตกสลายหายไปใบดาบยาวทะลุผ่านประการของกระบี่อ่อนพุ่งตรงแทงเข้าไปที่มู่หลงเสวียมู่หลงเสวียงสีสลบดาบยาวอย่างรวดเร็วข้อมือพลันพลิกหมุนปลายกระบี่แหลมคมพลันแทงลงไปที่เสื้อผ้าของชายชุดดำดังชัวจนกรีดชุดสีดำของเขาขาดออกเป็นทางยาวแผ่นนอกเปลือยเปล่าช่วงหนึ่งปรากฏเผยออกมาใสสีดำเม็ดหนึ่งดูโดดเด่นสะดุดตาบนผิวหนังสีขาวผ่องของเขามู่หลงเสวียชะงักไปครู่หนึ่งใสเช่นนี้ช่างดูคุ้นตานักคล้ายกับเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแววตาของชายชุดฉายแววอมหิตเย็นเยือกยื่นมือลงไปดึงเศษผ้าขึ้นมาปกปิดแผ่นนอกของตนแล้ววัดดาบแทงไปที่มู่หลงเสวียอย่างดุดันแววตาของมู่หลงเสวียเล็กลงวัดดาบออกไปรับมือได้ยินเสียงเคร้งดังขึ้นเสียงหนึ่งมู่หลงเสวียถูกสะท้อนจนต้องถอยหลังออกไปหลายก้าวถึงจะกลับมายืนทรงตัวมั่นคงดังเดิมได้กลิ่นอายฆ่าฟันดูดันสายหนึ่งพุ่งโจมตีเข้ามาปลายดาบแหลมคมอยู่ใกล้แค่ตรงหน้ามู่หลงเสวียไม่หลีกไม่หนีกระบี่ยาวในมือกลับวาดผ่านเลยไปแทงเข้าไปหาชายชุดดำอย่างโหดเหี้ยมได้ยินเสียงชัวชัวดังขึ้นสองเสียงดาบแหลมคมของคนชุดดำแทงเข้าไปในแขนของมู่หลงเสวียขณะเดียวกันกระบี่ของมู่หลงเสวียก็แทงเข้าไปที่สะโพกของคนชุดดำเลือดสีแดงสดสะดุดตาพลันไหลทะลักออกมาย้อมเสื้อจนกลายเป็นสีแดงฉานคุณหนูมู่หลงอูเหินร้องขึ้นอย่างตกใจว่าดาบปัดการโจมตีของคนชุดดำแล้วทะยานเข้าไปหาคนชุดดำที่อยู่ด้านหน้ามู่หลงเสวียดวงตาของคนชุดดำไหววูบรีบดึงดาบยาวออกหลีกหนีการโจมตีจากอูเหินในทันใดมือกุมไปที่บาดแผลของตนถอยออกไปยื่นอยู่ไม่ไกลบาดแผลตรงเหนือฝ่ามือเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเลือดสีแดงสดไหลทะลักออกมาหยดลงไปตามร่องนิ้วอูเหินยืนคุ้มกันอยู่ด้านหน้าของมู่หลงเสวียพอเห็นแขนที่เปื้อนไปด้วยเลือดของนางแล้วดวงตาของเขาก็รีเล็กลงแฝงไปด้วยความรุนแรงนิ้วมือดีดขึ้นเบาๆสัญลักษณ์รูปธนูสีแดงลอยทะยานขึ้นไปบนฟ้าแล้วแตกกระจายออกกลางอากาศย้อมจนท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงไปช่วงหนึ่งสีหน้าของชายชุดดำค่อยๆเปลี่ยนสีสัญลักษณ์เช่นนี้เป็นสัญลักษณ์เวลาพบเจออันตรายของวังเซียวเหยาอ๋องหากสัญลักษณ์ถูกใช้ออกไปองครักษ์เงาของวังเซียวเหยาอ๋องก็จะมุ่งมาที่นี่ด้วยความเร็วมู่หลงเสวียมีวรยุทธ์ไม่เลวทั้งยังมีองครักษ์เงานายหนึ่งค่อยคุ้มกันอีกทั้งเขายังได้รับบาดเจ็บคงไม่สามารถสังหารมู่หลงเสวียก่อนที่พวกองครักษ์เงาจะมาถึงได้เขาถลึงตามองไปที่มู่หลงเสวียอย่างชิงชังครู่หนึ่งพลางรีบส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมขบวนการอย่างเสียไม่ได้แล้วทะยานร่างจากไปอย่างรวดเร็วไปเสื้อสีดำที่ขาดลุยค่อยๆลู่ตกลงมาเผยให้เห็นแผ่นนอกสีขาวรวมถึงไฟสีดำเม็ดนั้น
ในหัวมู่หลงเสวียพลันปรากฏประกายความคิดขึ้นสายหนึ่งนางนึกออกแล้วเป็นมู่หลงจี้ตรงหน้าอกของมู่หลงจี้ก็มีไฝเช่นนี้วันเกิดของเว่ยจิ้นเสียนวันนั้นเสื้อผ้าของมู่หลงจี้ได้ถูกเสือดำกัดจนขาดหลุดลุ่ยบนแผ่นนอกที่เปลือยเปล่าของเขาก็มีไฝหนึ่งเม็ดเช่นนี้ขนาดกับตำแหน่งของไฝก็เหมือนกับบนร่างของคนผู้นี้ไม่มีผิดจบตอนที่437ตอนที่438เรื่องผิดปกติเงาร่างสีขาวสายหนึ่งราวกับนกหุ่งมาบนฟ้าค่อยๆร่อนลงตรงด้านหน้าของมู่หลงเสวียอย่างนุ่มนวลเมื่อมองเห็นแขนที่เปื้อนเลือดของนางใบหน้าหล่อเหลาของเขาก็กลายเป็นมืดมนจนน่ากลัวเขาอบเข้าที่เอวบางของนางดึงนางเข้ามาในอ้อมอกไม่เจอกันแค่เพียงหนึ่งเคอเจ้าก็ได้รับบาดเจ็บจนสภาพกลายเป็นเช่นนี้แล้วเจ้าก็ไม่รู้จักดูแลตัวเองดีๆเลยหรือในน้ำเสียงทุ้มนุ่มแฝงไว้ด้วยอารมณ์โกรธที่คุกรุ่นหน้าหวาดกลัวเสียจนองครักษ์เงาของวังเซียวเหยาอ๋องที่รีบตามมาต้องตัวสั่นยืนหลบอยู่ไกลออกไปไม่กล้าเข้ามาใกล้ด้านหน้ามู่หลงเสวียเบ้ปากพวกมือสังหารที่มาลอบสังหารในครั้งนี้มีวรยุทธ์สูงส่งถ้าเค้นเรี่ยวแรงทั้งหมดก็ประมือได้เพียงเสมอกับเขาเท่านั้นรู้ว่าตัวเองมีวรยุทธ์ต่ำต้อยแล้วยังจะยืนกรานกลับจวนโดยที่ไม่ให้ข้าไปส่งอีกคุณชายโอหยางเลิกคิ้วมองไปที่นางในดวงตาลึกล้ำฉายแววโมโหขุ่นเคืองมู่หลงเสวียกล่าวขึ้นอย่างไม่ยินยอมข้าก็ไม่รู้ว่าจะมีคนมาฆ่าข้านี่พูดอย่างกับว่าแต่ละวันอยู่อย่างเงียบสงบปลอดภัยอย่างไรอย่างนั้นเจ้าอยู่ที่จวนเจิ้นกัวโหนั้นมีอันตรายรอบด้านเจ้ากับพวกคู่แค้นพวกนั้นของเจ้าประมือกันมามากมายหลายครั้งพวกเขามีความโหดเหี้ยมและความอมหิตมากมายแค่ไหนเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้แล้วยังจะไม่รู้จักป้องกันระมัดระวังตัวให้ดีอีกช่างโง่งมนักคุณชายโอหยางจ้องเขม็งไปที่นางครู่หนึ่งท่าทางเย้ยหยันชัดเจนขึ้นจนไม่ต้องกล่าวออกมาเป็นคำพูดทันใดนั้นใบหน้าเรียวเล็กของมู่หลงเสวียกลายเป็นดำทะมึนจนแทบจะหยดหมึกดำออกมาได้ค้อนสายตามองไปที่คุณชายโอหยางอย่างขุ่นเคืองในดวงตางามของนางลุกโชนไปด้วยไฟโกรธคุณชายโอหยางที่เห็นไม่สนใจเขายื่นมือออกไปดึงแขนเสื้อที่เปื้อนเลือดของนางเห็นที่แขนเรียบเนียนของนางนั้นมีบาดแผลลึกพาดอยู่รอยหนึ่งเลือดสีแดงสดไหลซึมออกมาแล้วค่อยๆไหลหยดลงไปด้านล่างอย่างช้าๆแววตาของคุณชายโอหยางวาววับหยิบเอาผ้าเช็ดหน้าสีขาวผืนหนึ่งขึ้นมาแล้วใช้แรงเช็ดมันไปที่รอยเลือดใกล้ๆกับบาดแผลของนางจนสะอาดเสร็จแล้วก็เปิดจุกขวดยาสีเขียวอ่อนออกค่อยๆโรยผงยาไปบนบาดแผลของนางท่าทางไม่ได้ดูทนุถนอมหยกล้ำค่าใดๆเลยแม้แต่น้อยความเจ็บปวดแล่นแปรขึ้นมาจากบาดแผลมู่หลงเสวียยอดไม่ได้ที่จะสูดลมหายใจเย็นเร่งรีบกล่าวขึ้นเจ้าทำเบาๆหน่อยเจ้าก็รู้จักเจ็บนี่คุณชายโอหยางจ้องมองนางอย่างไม่สบอารมณ์คราหนึ่งแล้วผ่อนแรงที่มือลงอย่างไม่รู้ตัวหยิบเอาผ้าขาวสะอาดออกมาใช้มันทำแผลให้นางอย่างเบามือดึงแขนเสื้อที่ขาดของนางออกย่อกายลงอุ้มมู่หลงเสวียยกขึ้นแล้วก้าวอาดๆเดินออกไปด้านหน้าเจ้าจะพาข้าไปไหนมู่หลงเสวียมองไปที่เขาอย่างไม่เข้าใจกลับตำหนักเจาะหนิงคุณชายโอหยางตอบกลับเสียงเย็นอยู่ที่วังเซียวเหยาอ๋องเขาก็จะปกป้องนางไม่ให้ได้รับบาดเจ็บได้ไม่ต้องมีผู้ใดมาลอบสังหารอีกมู่หลงเสวียกับพริบตาพลางค่อยๆกล่าวขึ้นข้าอยากจะสั่งสอนคนที่ลอบสังหารข้าไปตรวจสอบตัวตนของพวกเขาคุณชายโอหยางสั่งการเสียงเย็นขอรับองครักษ์เงารับคำสั่งเสียงเข้มกำลังเตรียมที่ถอยออกไปมู่หลงเสวียกลับส่งเสียงขึ้นมาเสียก่อนไม่ต้องไปสืบแล้วคนที่ประมือกับข้าผู้นั้นคือเว่ยจิ้นเสียนแววตาของคุณชายโอหยางวาววับเจ้าเห็นรูปลักษณ์ของมือสังหารหรือไม่ใช่หรอกแต่ข้าได้กลิ่นหอมของดอกไม้ที่มีเฉพาะบนตัวของเว่ยจิ้นเสียนจากตัวนักฆ่าชุดดำแววตาของมู่หลงเสวียลึกล้ำกลิ่นหอมชนิดนั้นเป็นกลิ่นของดอกเหมยแดงที่ผ่านการกลั่นด้วยหิมะแรกในเดือนสิ้นปีดังนั้นในกลิ่นหอมนั้นจึงแฝงไว้ด้วยไอเย็นของหิมะอีกทั้งยังประกอบไว้ด้วยกลิ่นน้ำของดอกเหมยซึ่งถือเป็นกลิ่นหอมที่พิเศษมากถึงจะมีกองเงินกองทองก็ยากที่จะได้มาไว้ในครอบครองจนถึงตอนนี้นางได้กลิ่นหอมชนิดนี้แค่บนตัวของเว่ยจิ้นเสียนเท่านั้นดวงตาล้ำลึกของคุณชายโอหยางรีเห็นหลิกเหล็กลงเรื่องที่มู่หลงจี้วางยาพิษฆ่าหยวนฟางเฟยยังไม่ทันผ่านพ้นไปพวกเขาก็มาลอบสังหารเสวียเออคงจะอดรนทนไม่ไหวแล้วจริงๆเว่ยจิ้นเสียนไม่ได้ส่งทหารมาแต่กลับมาลงมือด้วยตัวเองเช่นนี้คงตัดสินใจที่จะจัดการเสวียเออให้ตกตายอย่างเด็ดขาดแล้วสัญญา3เดือนถือเป็นโมฆะตอนนี้ข้าจะสั่งให้พวกองครักษ์เงาไปกำจัดพวกเขาให้สิ้นซากคุณชายโอหยางกล่าวขึ้นเสียงเย็นปลายตามองไปที่พวกองครักษ์เงาของวังเซียวเหยาที่อยู่อีกด้านมู่หลงเสวียเร่งกล่าวขึ้นอย่าเพิ่งลงมือฆ่ามีเรื่องที่ต้องการจะแน่ใจสักหน่อยเรื่องอะไรคุณชายโอหยางมองไปที่นางอย่างไม่เข้าใจ
มู่หลงเสวียยิ้มขึ้นด้วยรอยยิ้มอันตรายปลายมองไปที่อูเหินอูเหินไปสืบความเกี่ยวกับเว่ยจิ้นเสียนสืบเบาะแสทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ตอนที่เขาเกิดทุกเรื่องทุกราวตรวจสอบให้หมดยิ่งละเอียดได้เท่าไรยิ่งดีอูเหินเหลตามองคุณชายโออย่างเงียบๆผลหนึ่งเห็นเขาไม่มีปฏิกิริยาใดก็ตอบรับขึ้นเสียงเข้มขอรับพลิกหันกายแล้วเขาก็หายวับไปในอากาศท่าเสียงแหวกของสายลมพุ่งทะยานไปทางหน่วยตรงฉางแววตาของคุณชายโอหยางรีเล็กลงก้มหน้ามองมู่หลงเสวียเจ้าจะตรวจสอบเขาไปทำไมเพราะว่าข้าค้นพบเรื่องที่ผิดปกติมากอยู่เรื่องหนึ่งแววตาของมู่หลงเสวียล้ำลึกไว้จิ้นเสียนกับมู่หลงจี้มีเม็ดไฟอยู่บนอกตรงตำแหน่งที่ไม่ค่อยต่างกันอีกทั้งยังมีลักษณะคล้ายคลึงกันฮึฮึการสืบความของอูเหินนั้นรวดเร็วนักมู่หลงเสวียอยู่พำนักรักษาตัวที่ตำหนักเจ้าหนิงได้ไม่นานเขาก็สามารถสืบเรื่องราวเมื่อ13ปีก่อนของเว่ยจิ้นมาได้อย่างละเอียดทั้งหมดแล้วเอาข้อมูลที่เสร็จสมบูรณ์มาวางไว้ตรงหน้าของมู่หลงเสวียมู่หลงเสวียพลิกอ่านเรื่องราวที่จดบันทึกอยู่ด้านบนทีละเรื่องมุมปากยกยิ้มขึ้นด้วยรอยยิ้มเจิดจ้านางเงยหน้าหันมองไปที่คุณชายโอหยางคุณชายข้าจะกลับจวนเจิ้นกัวโหรอดูงิ้วหน้าสนุกได้เลยคุณชายโอหยางจ้องมองแขนข้างซ้ายที่มีผ้าพันแผลหนาเติบพันไว้ไม่ได้กล่าววาจาคำพูดข้ารับรองว่าจะไม่บาดเจ็บอีกมู่หลงเสวียหัวเราะออกมาอย่างไม่เป็นธรรมชาติในดวงตาสีดำคลับเปล่งประกายวาววับด้วยความเหี้ยมเกรียมคุณชายโอหยางที่ได้เห็นต้องถอนหายใจออกมาเบาๆรีบไปรีบกลับอืมมู่หลงเสวียพยักหน้าทีรัวในดวงตาสุขุมเย็นชาเปล่งประกายวูบวับไปมาแสงอาทิตย์สีทองสาดส่องกระทบลงมาที่พื้นมู่หลงเจี้ยนยกเท้าที่หนักอึ้งก้าวเดินเข้าไปที่เรือนหลักสายย่อยของจวนเจิ้นกัวโหแซ่โจกำลังนอนรักษาตัวอยู่บนเตียงพอเห็นเขาเข้ามาดวงตาก็สว่างวาบรีบกล่าวขึ้นอย่างเร่งรีบสำเร็จหรือไม่มู่หลงเจี้ยนสายหน้าดวงตาฉายแววหงุดหงิดใจและเปล่งประกายอย่างชั่วร้ายแซ่โจขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแผนการที่รัดกุมขนาดนั้นกลับไม่สามารถฆ่านางให้ตกตายได้ดวงชะตาของมู่หลงเสวียช่างแข็งยิ่งนักแววตาของมู่หลงเจี้ยล้ำลึกมู่หลงเสวียมีคุณชายโอหยางคอยปกป้องถึงได้ฆ่ายากฆ่าเย็นขนาดนี้ฆ่ากับผู้ตรวจการไว้ลงมือเองก็ทำได้เพียงทำให้มู่หลงเสวียบาดเจ็บที่แขนเท่านั้นแต่ผู้ตรวจการไว้กลับถูกนางแทงเข้าที่สะโพกได้ไม่เท่ากับทีเสียแผนการล้มเหลวแล้วแววตาของแซ่โจฉายแววอะไรบางอย่างรวดเร็วแต่พริบตาก็สลายหายไปพลางค่อยๆกล่าวขึ้นผู้ตรวจการไว้บาดเจ็บหนักหรือไม่ยังไม่หนักหนาบาดแผลถึงจะลึกไปบ้างเสียเลือดมากไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บจนถูกจุดสำคัญมู่หลงเจี้ยนตอบกลับอย่างช้าๆแซ่โจถอนหายใจออกมาอย่างโล่งงอกเช่นนั้นก็ดีไม่ถูกทำร้ายโดนจุดสำคัญก็ดีแคกแคกจู่ๆลำคอก็รู้สึกแหบแห้งนางอดไม่ได้ที่จะไอออกมาอย่างรุนแรงเป็นอะไรไปมู่หลงเจี้ยนก้าวเดินออกไปด้านหน้าลูบเข้าที่แผ่นหลังของนางตรงจุดที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอย่างเบามือแซ่โจยิ้มขึ้นน้อยๆไม่มีอะไรท่านหมอบอกว่าเขาเสียเลือดไปมากร่างกายก็เลยอ่อนแอลงไปบ้างแคกแคกไอรุนแรงเสียจนแผ่นนอกของแซ่โจกระเพื่อมถี่รัวจนก้อนหยกสีแดงไหลตกออกมาจากปกเสื้อของนางมู่หลงเจี้ยนปลายตามองไปอย่างเรียบๆครู่หนึ่งเจ้าไม่ชอบพกหยกมิใช่หรอกหรือแซ่โจยิ้มขึ้นน้อยๆนี่คือหยกร้อนท่านหมอบอกว่าหากพกมันก็จะมีผลดีต่อเลือดลมในร่างกายสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการรักษาตัวได้รอจนร่างกายของนางฟื้นฟูแล้วนางก็จะเอาหยกออกมู่หลงเจี้ยนพยักหน้าอย่างเข้าใจหากจี้พกหยกร้อนก็จะเพิ่มความเร็วในการรักษาตัวด้วยหรือไม่จบตอนที่438ตอนที่439แย่งชิงหยกร้อนแน่นอนแซ่โจพยักหน้าเบาๆพวกเราได้รับบาดแผลจากดาบเหมือนกันเสียเลือดมากเหมือนกันล้วนแต่ควรที่จะพกหยกร้อนในศีลเดิมของข้าก็มีหยกร้อนอยู่2ก้อนข้าห้อยเองก้อนหนึ่งอีกก้อนได้สั่งให้สาวใช้เอาไปมอบให้จี้แล้วมู่หลงเจี้ยนพยักหน้ายื่นมือออกไปกุมหยกร้อนเมื่อฝ่ามือสัมผัสกับหยกร้อนก็ให้ความรู้สึกเรียบลื่นสบายมือทั้งยังแฝงไว้ด้วยไอร้อนจางๆมู่หลงเจี้ยนขมวดคิ้วเบาๆนี่มันเป็นหยกร้อนชั้นกลางคุณสมบัติถือว่าธรรมดาทั่วไปหยกที่ให้จี้ก้อนนั้นก็เหมือนกับอันนี้หรือแซ่โจพยักหน้าเบาๆ
มู่หลงเจี้ยนขมวดคิ้วเข้าหากันแน่นยิ่งกว่าเก่าหยกร้อนมีผลดีต่อการบำรุงเลือดลมคุณภาพของหยกร้อนยิ่งดีสรรพคุณในการรักษาก็จะดีไปด้วยหยกร้อนเช่นนี้ห้อยไว้บนตัวมู่หลงจี้ที่บาดเจ็บหนักถือว่าไม่ค่อยมีประโยชน์มากเท่าไรนักถ้าหากมีหยกร้อนชั้นดีสักก้อนอาการบาดเจ็บของมู่หลงจี้ถึงจะฟื้นฟูกลับมาอย่างรวดเร็วที่สุดเดี๋ยวก่อนหยกร้อนชั้นดีในหัวของมู่หลงเจี้ยนปรากฏภาพเมื่อ10ปีก่อนหลังจากที่มู่หลงเสวียถูกพิษเยือกแข็งบนคอก็จะห้อยไว้ด้วยหยกร้อนก้อนนั้นนั่นเป็นถึงหยกร้อนชั้นดีที่ยากจะได้พบในแผ่นดินถ้าหากจี้พกติดตัวไว้แน่นอนว่าอาการบาดเจ็บจะต้องหายเร็วมากกว่าเดิมแววตาของมู่หลงเจี้ยนวาววับเตรียมที่จะสั่งการไปตรวจสอบซิว่าตอนนี้มู่หลงเสวียอยู่ที่ใดแต่สาวใช้นางหนึ่งกลับเร่งรีบวิ่งเข้ามาเสียก่อนนางกล่าวรายงานขึ้นอย่างเหนื่อยหอบเรียนนายท่านมู่หลงเสวียกลับมาที่จวนแล้วเจ้ากะเดินหาจนรองเท้าขาดกลับหาไม่เจอแต่พอจะเจอก็เจอได้โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงเขากำลังเตรียมที่จะหามู่หลงเสวียทว่ามู่หลงเสวียก็กลับมาที่จวนเสียแล้วมุมปากของมู่หลงเจี้ยนยกสูงขึ้นด้วยรอยยิ้มเย็นยะเยือกเขาพลันหันหลังกลับแล้วก้าวเดินยาวๆออกไปด้านนอกเสียงบอกลาที่หญิงทนงลอยมาตามสายลมเจ้าพักผ่อนให้ดีข้าจะไปพบมู่หลงเสวียเสียหน่อยแสงอาทิตย์ระยิบระยับทอแสงลอดผ่านร่มไม้สาดกระทบลงบนทางเดินหินสีดำจนเกิดเป็นแสงสีทองส่องกระทบพื้นเป็นจุดๆมู่หลงเสวียอาบอยู่ภายใต้แสงแดดสีทองอารามเดินทอดน่องไปด้านหน้าอย่างไม่รีบไม่ร้อนเสวียเสียงเรียกที่คุ้นเคยสายหนึ่งดังกระทบเข้าหูมู่หลงเสวียหันมองตามเสียงไปเห็นมู่หลงเจี้ยนก้าวอาดๆเดินเข้ามาในดวงตาคมกริบฉายแววเคร่งเครียดที่น้อยนักจะมีให้เห็นท่านอารองมีธุระหรือมู่หลงเสวียถามขึ้นเสียงไม่ดังไม่เบานักท่าทางเฉยชาไม่แยแสชัดเจนยิ่งกว่าการกล่าววาจาคำพูดทว่ามู่หลงเจี้ยนไม่สนใจเขาก็มองนางด้วยท่าทางของผู้ที่อยู่เหนือกว่าพูดกล่าวออกไปอย่างตรงประเด็นอารองจำได้ว่าเจ้ามีหยกร้อนชั้นดีอยู่ก้อนหนึ่งใช่หรือไม่ใช่มู่หลงเสวียพยักหน้าอย่างช้าๆท่าทางไม่ใส่ใจให้อารองยืมสักหน่อยเถอะในน้ำเสียงจริงจังดุดันของมู่หลงเจี้ยนแฝงไว้ด้วยคำสั่งที่ต้องทำตามมู่หลงเสวียถูกพิษเยือกแข็งแน่นอนว่าจะต้องมีหยกร้อนพกติดตัวไว้ตลอดเวลาเขาไม่สามารถขโมยได้และก็ไม่สามารถแย่งชิงได้มีเพียงการขอกับนางตรงๆอย่างผ่าเผยเท่านั้นถือสิทธิ์อะไรมู่หลงเสวียเลิกคิ้วมองไปที่มู่หลงเจี้ยนแววตาเต็มไปด้วยความดูถูกดูแคลนน้องจี้ของเจ้าถูกหยวนฟางฟันทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสท่านหมอบอกว่าจะต้องพกหยกร้อนชั้นดีบาดแผลถึงจะสามารถฟื้นฟูอย่างรวดเร็วที่สุดมู่หลงเสวียสบท.ออกมาอย่างดูแคลนในแผ่นดินนี้หยกร้อนชั้นดีไม่มี10ก้อนก็ต้องมี8ก้อนอารองเป็นห่วงอาการบาดเจ็บของมู่หลงจี้เค้นสมองลงทุนลงแรงสักเล็กน้อยไปเสาะหาหยกร้อนให้เขาก่อนหนึ่งก็ได้แล้วเหตุใดจะต้องมาขอเอากับข้าด้วยมู่หลงเจี้ยนกล่าวเน้นเป็นคำๆหยกร้อนชั้นดีมีจำนวนน้อยมากหาไม่ได้ง่ายๆต่อให้ใช้กำลังคนและทรัพยากรไปหาหยกร้อนมากแค่ไหนมาดว่าคงเป็นเรื่องอีกหลายเดือนหลังจากนี้จี้มีอาการบาดเจ็บหนักอยู่กับตัวต้องการหยกร้อนมาพกติดตัวโดยเร็วที่สุดแต่ตัวข้านั้นถูกพิษเยือกแข็งจำเป็นจะต้องใช้หยกร้อนก้อนนี้เกรงว่าจะไม่สามารถมอบให้น้องจี้ยืมได้มู่หลงเสวียกล่าวเน้นย้ำขึ้นอย่างช้าๆในใจหัวเราะเย้ยหยันรู้ว่ามาใช้กำลังแย่งชิงไปไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนวิธีอ้างความสัมพันธ์ครอบครัวมู่หลงเจี้ยนช่างฉลาดจริงๆมู่หลงเจี้ยนพ่อลูกมีจิตใจละโมบโลภมากไม่รู้จักพอถ้าหากนางมอบหยกร้อนให้เขายืมจริงๆก็คงเป็นการมอบเนื้อข้าวปากเสือสุดท้ายก็คงไม่มีทางได้รับมันกลับคืนใบหน้าคมสันของมู่หลงเจี้ยนพันกลายเป็นดำทมึนจนน่ากลัวกล่าวพูดขึ้นเสียงเย็นก็เพียงแค่ยืมช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นอย่างมากที่สุดก็1เดือนแล้วจะคืนมันให้กับเจ้าพิษเยือกแข็งของข้าจำเป็นจะต้องใช้หยกร้อนสะกดข่มอย่าได้กล่าวว่าเดือนหนึ่งเลยต่อให้1เครือหรือว่า1ชั่วยามก็ไม่มีทางให้ยืมได้มู่หลงเสวียกล่าวขึ้นอย่างไร้เยื่อใยแววตาทอแววสุขุมเย็นชาคุณชายโอหยางเคยกำชับนางเป็นพิเศษว่าหยกร้อนมีสรรพคุณสะกดข่มพิษเยือกแข็งแม้แต่ครึ่งเคอก็ไม่สามารถให้ห่างจากตัวได้นางไม่มีทางโง่งมดึงหยกร้อนออกให้มู่หลงจี้เป็นแน่สีหน้าของมู่หลงเจี้ยนเขียวคล้ำจ้องเขม็งไปทางมู่หลงเสวียตาไม่กระพริบเจ้าจะไม่มอบให้จริงๆหรือไม่ให้ยืมมู่หลงเสวียตอบกลับอย่างไม่ลังเลโดยที่ไม่ต้องคิดเช่นนั้นก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจเลยมู่หลงเจี้ยนคำรามขึ้นเสียงดังพริบตาพลันดึงกระบี่อ่อนออกจากเอวพุ่งแทงเข้าใส่มู่หลงเสวียอย่างโหดเหี้ยมเขาพูดดีๆนางกลับไม่ยอมฟังเช่นนั้นเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลืองน้ำลายกับนางแล้วกระบวนสังหารอันดุดันพุ่งทยานเข้ามามู่หลงเสวียยืนนิ่งไม่ขยับเคลื่อนไหวสบถขึ้นเบาอย่างชิงชังเพื่อหยกร้อนก้อนเดียวก็หันดาบเข้าใส่นางมู่หลงเจี้ยนช่างรักลูกยิ่งนัก
สายตาเห็นกระบี่จะแทงมาโดนตัวนางแล้วสวินเฟิงกับอูเหินก็ปรากฏกายจากอากาศธาตุดาบยาวในมือแทงออกไปพร้อมกับประกายแสงอมหิตที่เย็นเยือกพุ่งแทงไปทางมู่หลงเจี้ยนอย่างไร้ความปราณีในใจของมู่หลงเจี้ยนตื่นตระหนกเร่งรีบวาดดาบออกไปปัดป้องอย่างกระวนกระวายอาวุธแหลมคมทั้ง3ปะทะกันขึ้นกลางอากาศเปล่งประกายแสงสีเงินวาววับออกมาเคร้งเคร้งสวินเฟิงอูเหินสอดประสานกันอย่างไหลลื่นหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาสะกดข่มมู่หลงเจี้ยนให้อยู่ตรงกลางแล้ววาดดาบไปมาอย่างต่อเนื่องแสงสีเงินส่องประกายวาววับขึ้นสายแล้วสายเล่าโจมตีจนมู่หลงเจี้ยนรับมือไม่ถูกท่าทางหน้าอนาถนักดวงตาฉายแววสงสัยไม่เข้าใจไม่ใช่มีเพียงแค่อูเหินที่ประกบอยู่ข้างกายมู่หลงเสวียหรอกหรือเหตุใดสวินเฟิงถึงตามมาด้วยได้ตอนแรกเขานึกว่าแขนของมู่หลงเสวียได้รับบาดเจ็บไม่สามารถต่อสู้ได้ศัตรูของเขาก็จะมีเพียงอูเหินเท่านั้นการแย่งชิงหยกร้อนก็คงจะไม่ยากแต่คาดไม่ถึงว่าคุณชายโอหยางจะส่งองครักษ์เงามาอีกคนหนึ่งองครักษ์เงาสองคนสอดประสานกันโดยปกติแล้วก็ไม่มีอัตราการที่เขาจะชนะมากมายเท่าไหร่นักอูเหินวาดดาบโจมตีไปที่กระบี่ของมู่หลงเจี้ยนได้ยินเสียงเคร้งดังขึ้นสียองหนึ่งกระบี่ของมู่หลงเจี้ยนถูกโจมตีจนตกลงไปที่พื้นปลายดาบแหลมคมในมือของสวินเฟิงพลันพาดไปที่ลำคอของมู่หลงเจี้ยนใบดาบแหลมคมแนบชิดอยู่กับผิวหนังของเขาไอเย็นค่อยๆแผ่ซ่านออกมาจนขนบนลำคอของเขาลุกชันขึ้นมู่หลงเจี้ยนไม่สงสัยเลยแม้แต่น้อยถ้าหากเขากล้าขยับเคลื่อนไหวดาบยาวก็จะกรีดเฉือนมาที่คอของเขาอย่างทันทีมู่หลงเจี้ยนถลึงตามองมู่หลงเสวียอย่างโกรธแค้นตกอยู่ในมือเจ้าข้ายอมรับว่าเป็นโชคร้ายของข้าจะฆ่าจะแกงอย่างไรล้วนแต่เจ้าจะสั่งการมู่หลงเสวียพยักหน้าอย่างชื่นชมไม่เลวๆถือว่ายังมีความกล้าหาญอยู่บ้างถึงแม้ว่าจะระยังอายไปเสียหน่อยแต่ก็ไม่ได้รักตัวกลัวตายไม่เสียเปล่าที่ท่านปู่มอบแซ่สกุลให้แก่เจ้ามู่หลงเจี้ยนสบถเสียงเย็นออกมาเสียงหนึ่งแล้วแหงหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าอย่างทะนงตนมู่หลงเสวียไม่สนใจนางค่อยๆกล่าวขึ้นอย่างช้าๆเพื่อมู่หลงจี้แม้แต่ความตายท่านอารองก็ไม่เกรงกลัวช่างกระทำการได้อย่างองอาจหน้าเกรงขามยิ่งนักทว่าท่านอารองก่อนที่ท่านจะเสียสละตนเองให้แก่มู่หลงจี้นั้นจะสามารถบอกให้ชัดเจนก่อนได้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วท่านกับมู่หลงจี้มีความสัมพันธ์เช่นไรแววตาของมู่หลงเจี้ยนไหววูบจ้องมองไปที่มู่หลงเสวียสายตาเย็นเจ้าหมายความว่าอย่างไรก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างไรเพียงแต่รู้สึกชื่นชมว่าพ่อเลี้ยงเช่นท่านอารองจะทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมเช่นนี้ดูแลมู่หลงจี้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเปรียบกับพ่อแท้ๆของคนอื่นเขาแล้วไม่ได้ด้วยกว่าแม้แต่น้อยมู่หลงเสวี่ยมแย้มยิ้มขึ้นอย่างสดใสในรอยยิ้มแฝงไว้ความเยียดหยันที่ไม่สามารถกล่าวออกมาเป็นคำพูดได้จบตอนที่439ตอนที่440จับโจรสีหน้ามู่หลงเจี้ยนคล้ำเครียดตะคอกขึ้นเสียงดังลั่นเจ้าพูดจาเหลวไหลข้าไม่ได้พูดจาเหลวไหลแม้แต่น้อยข้าเห็นเรื่องจริงทั้งหมดกับตามู่หลงเสวียพูดช้าๆเน้นๆแววตานิ่งเย็นเรื่องจริงที่เจ้าเห็นข้าจะเชื่อได้หรือมู่หลงเจี้ยนเลิกคิ้วมองไปที่มู่หลงเสวียหางตาฉายแววดูแคลนไม่ปิดเร้นพวกเขาเป็นศัตรูคู่แค้นกับนางทั้งบ้านมู่หลงเสวียทำร้ายพวกเขาไม่ได้ก็เลยใช้วิธีอ่อนหัดเช่นนี้มายุแยงพวกเขาช่างโง่เง่าเสียจริงๆไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเช่นนั้นท่านอารองก็ช่วยคนอื่นเลี้ยงลูกชายให้เต็มที่เธอรอถึงวันใดที่ความจริงเปิดเผยทั้งหมดอารองก็อย่าได้พูดเชียว่าข้าไม่เคยเตือนท่านมาก่อนมู่หลงเสวียพูดยิ้มก่อนจะสะบัดมือเบาๆสวินเฟิงเก็บดาบถอยมาอยู่ข้างกายมู่หลงเสวียมู่หลงเจี้ยนตกตะลึงมู่หลงเสวียปล่อยพวกเขาไปง่ายๆเช่นนี้หรือเขาคิดจะแย่งชิงหยกร้อนของนางแต่นางกลับไม่ได้ระบายโทสะใส่เขาจนบอบช้ำเจ็บหนักนี้ไม่เหมือนกับวิธีการในการจัดการเรื่องราวที่นางชอบกระทำมู่หลงเจี้ยนเงยหน้าขึ้นมองไปที่มู่หลงเสวียเห็นนางกำลังจ้องมองมาที่เขาแววตาเยือกเย็นประปนไปด้วยความสมเพชและเยียหยันมู่หลงเจี้ยนมองจนเกิดความโมโหขึ้นในใจมู่หลงเสวียเจ้าอย่ามาทำสีหน้าท่าทางเช่นนี้จี้เป็นลูกชายแท้ๆของข้าข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าดูให้เจ้าถอดใจไปเสียมู่หลงเจี้ยนตวัดเสียงเข้มสะบัดปลายแขนเสื้อหมุนกายเดินแล้วก้าวเดินไปด้านหน้ามู่หลงเสวียส่งเสียงเฮ่อเบาๆให้นางถอดใจงั้นหรือสุดท้ายคนที่ถอดใจก็ไม่รู้ว่าจะเป็นผู้ใดกันแน่แขนเสื้อสะบัดพลิ้วไปมามู่หลงเสวียเดินเรื่อยๆมุ่งหน้าไปทางเรือนหลักสายย่อยมุมปากยกขึ้นแย้มยิ้มเป็นรอยยิ้มแปลกประหลาดเจิ้นกัวโหจะมีเรื่องน่าสนุกครั้งใหญ่ให้นางได้ดูอีกแล้วตอนที่มู่หลงเจี้ยนเดินโมหงเข้าไปในเรือนหลักสายย่อยมู่หลงเสวียก็มาถึงด้านนอกเรือนประธานพอดีเห็นด้านในเรือนหลักสายย่อยนั้นเงียบสงัดไม่มีสาวใช้แม่นมในอากาศคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นอายและบรรยากาศที่ผิดปกติราวกับมีคนกำลังซุกซ่อนตัวในมุมมืด
ฟุบฟุบสวินเฟิงอูเหินทะยานร่างขึ้นกลางอากาศสะบัดมือโจมตีไปทางกลิ่นอายและบรรยากาศที่ผิดปกติพวกนั้นอย่างรุนแรงได้ยินเพียงเสียงอักอักอักดังเบาๆขึ้นหลายครั้งติดต่อกันองครักษ์เงาในชุดดำโดนโจมตีจนสลบแล้วถูกลากตัวออกมามู่หลงเจี้ยนขมวดคิ้วแน่นหน้าประตูห้องนอนเขามีองครักษ์เงาแฝงกายอยู่ได้อย่างไรกันแซ่โจแซ่โจไม่ได้เกิดเรื่องใช่หรือไม่มู่หลงเจี้ยนเดินก้าวยาวๆเข้ามาที่หน้าห้องในขณะที่กำลังจะเปิดประตูนั้นก็ได้ยินเสียงต่ำเบาของแซ่โจดังขึ้นเจ้ามาได้อย่างไรข้ามาเยี่ยมเจ้าดีขึ้นหรือไม่เสียงแหลมเล็กที่จงใจกดให้ต่ำของบุรุษสะท้อนความห่วงใยและเจ็บปวดเหลือขณะมู่หลงเจี้ยนรู้สึกได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นในหัวในสมองกลายเป็นขาวโพลนไปหมดเสียงนี้เป็นเสียงที่เขาคุ้นเคยแต่ว่าเจ้าของเสียงมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกันเมื่อแนบหูตั้งใจฟังก็ได้ยินเสียงของแซ่โจดังขึ้นอย่างช้าๆข้าสบายดีไม่ต้องกังวลไปเจ้าโดนแทงไป10กว่าครั้งเหมือนด้านหลังจะมีเลือดออกเต็มไปหมดยังเรียกว่าสบายดีอีกหรือเสียงกดต่ำของบุรุษมีแววโกรธเคืองแซ่โจหัวเราะเสียงแห้งไม่ทันได้ระวังจึงถูกหยวนฟางเฟยทำให้บาดเจ็บแต่ว่าหยวนฟางเฟยก็ไม่ได้ดีไปกว่าข้านักต่อไปนางไม่มีโอกาสทำร้ายข้าอีกแล้วแต่เจ้ายังมีศัตรูที่เหลืออยู่ข้าจะกำจัดพวกมันให้หมดอย่างเงียบๆไม่ให้ใครมาทำร้ายเจ้าได้อีกน้ำเสียงทุ้มต่ำของชายคนนั้นสะท้อนความโหดเหี้ยมอมหิตแซ่โจเร่งพูดขึ้นอย่างร้อนใจไม่จำเป็นหรอกอาอิงชื่อของแซ่โจนี่เป็นเรื่องที่ข้าอยากทำเพื่อเจ้าหวังว่าเจ้าจะไม่ขัดขวางเสียงแหลมสูงของชายคนนั้นมีรอยของความเศร้าอาดูลหญิงแซ่โจนิ่งไปครู่ใหญ่แล้วค่อยกล่าวขึ้นเสียงเบาเช่นนั้นเจ้าต้องระวังข้ารู้ชายคนนั้นตอบเสียงเบาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความยินดีและมีความทนุถนอมประปนอยู่หลายส่วนหญิงแซ่โจถามต่ออย่างเป็นห่วงอาการบาดเจ็บของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างบาดแผลเล็กน้อยไม่เป็นอะไรน้ำเสียงของชายคนนั้นแฝงไว้ด้วยความยินดีและเต็มไปด้วยความโหยหาอาอิงขอเพียงเจ้ากับจี้ปลอดภัยมีความสุขข้าก็ไม่ขออะไรอีกแล้วในชีวิตนี้ปังประตูที่ปิดแน่นสนิทโดนถีบจนเปิดออกมู่หลงเจี้ยนเดินเข้ามาด้วยสีหน้าคล้ำเครียดเห็นเว่ยจิ้นเสียนในชุดยาวสีดำนั่งอยู่บนเตียงอบแซ่โจเอาไว้ด้วยท่าทางห่วงหาอาทรแซ่โจเอ็นตัวซบไปในอ้อมแขนของเขาใบหน้าซีเซียแสดงความอุ่นใจและเอียงอายเสียงกระแทกรุนแรงทำให้ทั้งสองคนสะดุ้งตกใจเร่งหันมองไปที่กลางประตูเห็นเข้ากับมู่หลงเจี้ยนที่กำลังเกรี้ยวกราดดวงตาของเว่ยจิ้นเสียนเป็นประกายไหววูบมู่หลงเจี้ยนเขาเข้ามาได้อย่างไรเขาจัดองครักษ์เงาไว้ภายนอกตั้งมากมายแต่พวกนั้นกลับยังไม่ส่งสัญญาณใดๆแววตาของโจอิงเต็มไปด้วยความตื่นกลัวท่านพี่เจ้ากลับกล้าลอบมีชู้ลับหลังข้ามู่หลงเจี้ยนกัดฟันพูดแววตาเต็มไปด้วยไฟแห่งความกราดเกรี้ยวราวกับอยากจะจับคนมากลืนทั้งเป็นกวาดมือคว้าไม้ขนไก่ได้แล้วฟาดตีมันเข้าไปที่ทั้งสองคนอย่างแรงท่านพี่นี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดโจอิงอธิบายอย่างร้อนใจยื่นมือไปคว้าไม้ขนไก่ในมือมู่หลงเจี้ยนไว้ข้าเห็นกับตาได้ยินกับหูยังมีความเข้าใจผิดอะไรอีกมู่หลงเจี้ยนโมโหไม้ขนไก่ในมือตวัดผ่านการปัดป้องของโจอิงไปฟาดเข้ากับแขนนางได้ยินเสียงเพี้ยดังขึ้นเสียงหนึ่งแผลที่เพิ่งสมานกันปริออกอีกครั้งเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดของหญิงแซ่โจดังลั่นขึ้นอ้ามู่หลงเจี้ยนที่ได้ยินไม่สนใจดวงตาเต็มไปด้วยความกราดเกรี้ยวไม้ขนไก่ตีฟาดตีลงไปที่แซ่โจต่ออย่างแรงกล้าแอบคบชู้แพทย์สยาเสียงร้องหวีดโอดครวญของโจอิงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องนอนกลิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตียงแผลโดนฟาดจนปริแตกเลือดแดงฉานไหลซึมออกมากระจายไปทั่วเสื้อผ้าดวงตาของเว่ยจิ้นเสียนฉายแววเยือกเย็นคมกริบสะบัดฝ่ามือเข้าใส่กลางอกของมู่หลงเจี้ยนซัดจนเขาต้องเซถอยหลังไปเสียงตวาดของเว่ยจิ้นเสียนดังก้องขึ้นใต้เท้ามู่หลงข้าเป็นขันทีผู้ตรวจการจะลอบนัดหมายเล่นชู้กับหูหยินของท่านได้อย่างไรมู่หลงเจี้ยนค่อยๆประคองร่างจนยืนนิ่งได้ดวงตาคมกริบกวาดมองส่วนล่างของเว่ยจิ้นเสียนเล่นชู้อาจไม่ได้แต่ลอบนัดหมายนั่นได้แน่นอนสีหน้าของเว่ยจิ้นเสียนคล้ำเครียดจ้องมองไปที่มู่หลงเจี้ยนอย่างเยือกเย็นนิ่งอยู่นานถึงค่อยเอ่ยวาจาขึ้นข้ามาที่จวนโหฝู่เพื่อมาหาใต้เท้ามู่หลงแต่ใต้เท้าไม่อยู่ข้าเห็นหูหยินมู่หลงได้รับบาดเจ็บถึงได้เข้ามาปลอบใจเช่นนั้นหรือกอดหญิงที่มีสามีแล้วพูดจาทุ้มนุ่มอ่อนหวานท่านผู้ตรวจการเว่ยเรียกว่าปลอบใจหรือเหอวิธีการปลอบใจของท่านผู้ตรวจการเว่ยนั้นช่างพิเศษยิ่งนักมู่หลงเจี้ยนมองเว่ยจิ้นเสียนอย่างเกลียดชังแววตาเต็มไปด้วยไฟโทสะใบหน้าคมสันชวนมองของเว่ยจิ้นเสียนดำคล้ำจนแทบจะหยดออกมาเป็นหมึกสีดำมองไปทางมู่หลงเจี้ยนสายตาเย็น
ในแววตาลุกโชนไปด้วยไฟโกรธมู่หลงเจี้ยนไม่เกรงกลัวและถอยหนีจ้องตามองกลับไปที่เว่ยจิ้นเสียนสายตาเย็นเช่นกันอุณหภูมิรอบด้านพลันกลายเป็นลดต่ำลงรังสีสังหารเข้มข้นอบอวลไปทั่วห้องโจอิงตื่นตระหนกกัดฟันทนความเจ็บปวดแสบร้อนหันมองไปที่มู่หลงเจี้ยนด้วยความร้อนใจท่านพี่หุบปากไม่ต้องอธิบายอะไรให้วุ่นวายให้มากความที่พวกเจ้าพูดกันเมื่อครู่ข้าได้ยินหมดแล้วมู่หลงเจี้ยนตัดบทคำพูดของโจอิงกวาดตามองไปที่เว่ยจิ้นเสียนกับโจอิงอย่างเยือกเย็นจบตอนที่440